สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่101 Clubhouse นะครับนี่คือ101 Midnight Lounge วงคุยรสชาติเข้มข้นรอบดึกก่อนนอนกับคุณปานิชโพสีวังชัยบรรณาธิการ the101.world และผมปกป้องจันวิทย์นะครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตโควิดรอบนี้หนักหน่วงรุนแรงมากนะครับยิ่งสถานการณ์ในเมืองยิ่งหนักเลยครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครวิกฤตรอบนี้คลี่ให้เราเห็นปัญหาอะไรที่ซ่อนอยู่ในเมืองบ้างทั้งปัญหาของระบบราชการปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการบริหารจัดการเมืองเรื่องชีวิตทางเศรษฐกิจระบบขนส่งมวลชนแรงงานหรือระบบข้อมูลและอีกสารพัดนะครับวิกฤตคราวนี้มันทำให้เรามองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรบ้างแล้วอะไรคือทางออกจากวิกฤตสงครามกลางเมืองโควิดรอบนี้นะครับแล้วก็เผื่อไว้รอบหน้าที่จะต้องมีมาอีกแน่ๆ นะครับนี่เป็นคำถามใหญ่ครับที่วันนี้เราจะชวนถกกันนะครับและอีกหนึ่งคำถามใหญ่นอกจากเรื่องวิกฤตเมืองแล้วการแก้ปัญหาวิกฤตโควิดในเมืองรอบนี้อีกหนึ่งคำถามใหญ่ก็คือถ้าเราจะพลิกวิกฤตโควิดเป็นโอกาสถ้าเราจะใช้บทเรียนจากโควิดมาตั้งหลักใหม่เพื่อออกแบบสร้างเมืองแห่งอนาคตกันเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับวันนี้ก็เลยจะชวนวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับมาร่วมกันถกเพื่อตอบคำถามใหญ่สองข้อที่ผมพูดถึงกันตอนต้นนะครับคุณปานิชค่ะก็เดี๋ยวก็ขอแนะนำแขกรับเชิญสปีกเกอร์วันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ครบเนาะยังเหลือคุณหมอบวรสมแต่ว่าเดี๋ยวยิบแนะนำท่านที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ประกาศตัวรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณชัชชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อีกรอบครับค่ะค่ะท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมลเสรีสกุลภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองหรือ UDDC นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นิรมลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะและท่านที่3นะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสกทมพรรคก้าวไกลนะคะแกนนำกลุ่มเปลือกส้มสู้โควิด-19 สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับผมได้มาร่วมกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าเป็นผู้น้อยไปเลยนะครับยังไงก็ยินดีครับผมครับขอบคุณค่ะแล้วก็โอ้คุณหมอบวรสมมาพอดีนะคะท่านสุดท้ายค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรสมลีรพันธ์นะคะจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะนักวิจัยผู้ใช้ System Thinking วิเคราะห์ปัญหาระบบสาธารณสุขไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอบวรสมค่ะสวัสดีคุณหมอครับอาจารย์รบกวนคุณหมอเปิดไมค์นิดนึงนะคะคุณหมอบวรสมได้ยินพวกเราไหมครับฮัลโหลโอเคงั้นเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะก็ระหว่างที่คุณหมอบวรสมอาจจะจัดการทางเทคนิคนิดนึงนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์ปกป้องเกริ่นไปนะคะว่าเราจะคุยกันสองรอบนะรอบแรกเราก็จะว่ากันด้วยสถานการณ์ปัญหาแล้วก็หาทางออกคุยเชิงนโยบายนะคะแล้วก็อีกรอบ2เนี่ยเราจะมาร่วมออกแบบเมืองในอนาคตกันนะคะเพราะว่าแต่ละท่านที่มาวันนี้เนี่ยก็มีความถนัดในแต่ละด้านแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเรื่องเมืองที่แตกต่างกันนะคะเอางี้ค่ะเราจะเริ่มกันอย่างนี้นะคะว่าในสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องเมืองที่เราอาจจะเห็นว่ามันมีปัญหาอยู่แต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยยิ่งทำให้ฝุ่นที่ซุกอยู่ใต้พรมนะคะปรากฏขึ้นมาชัดเจนขึ้นอย่างที่เราเห็นว่ามันจะมีการระบาดทั้งในแคมป์คนงานระบาดในชุมชนแออัดต่างๆนะคะทำให้เราเห็นเลยว่าโอเคเมืองที่มีปัญหาอยู่แล้วพอมีวิกฤตยิ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหาของเมืองไปอีกนะคะเราจะเริ่มต้นที่อาจารย์นิรมลก่อนละกันนะคะเพราะอาจารย์นิรมลเนี่ยเป็นคนที่ทำงานเรื่องเมืองมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคือเป็นสถาปนิกด้วยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีแพทย์มีอะไรออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตโควิดเนาะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นสถาปนิกเนี่ยออกมาวิเคราะห์วิกฤตนี้เท่าไหร่นะคะอยากชวนอาจารย์นิรมลคุยในฐานะสถาปนิกแล้วก็คนที่ทำงานเรื่องเมืองมาค่ะว่ามองสถานการณ์ตอนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะการจัดการเมืองจะเข้าไปจัดการวิกฤตโควิดได้ยังไงบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะผิดคิวนิดนึงเนอะจริงๆต้องพูดต่อคุณหมอบวรศุขค่ะค่ะแต่ว่าไม่คุณหมองั้นถามคุณหมอก่อนว่าคุณหมอพร้อมหรือยังครับคือตอนแรกอยากให้คุณหมอเปิดประเด็นเรื่องโควิดนิดนึงพอดีคุณหมอได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับโทษทีครับคุณผู้มีปัญหาเรื่องหูฟังโอเคครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับครับงั้นผมเริ่มที่คุณหมออย่างนี้ครับสถานการณ์คุณหมอแล้วกันค่ะสถานการณ์โควิดในกรุงเทพตอนนี้ล่าสุดเนี่ยหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับแล้วในสายตาของคุณหมอนักวิจัยคนหนึ่งคุณหมอมองว่าทางออกของวิกฤตโควิดกลางเมืองเนี่ยอยู่ตรงไหนครับครับขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ฟังนะครับก็โควิดอย่างที่ทราบกันตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยจริงๆสถานการณ์โดยรวมดีขึ้นที่เป็นปัญหาจริงๆก็เป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยครับโทษทีได้ยินผมชัดเจนไหมฮะได้ยินชัดเลยครับเงานิดนึงครับแล้วก็สาเหตุหลักที่กรุงเทพไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติของโรคที่เป็นโรคติดต่อกันง่ายในเขตเมืองนะครับแต่ว่ากรุงเทพเรามีลักษณะเฉพาะก็คือเรามีชุมชนแออัดซ่อนอยู่แล้วก็มีล่าสุดก็คือเรื่องของชุมชนของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่เขามาทำงานด้านการก่อสร้างแล้วก็ทำงานด้านอื่นๆในเมืองครับอย่างที่เรารู้กันเดินไปร้านอาหารไปอะไรก็จะเจอเพื่อนบ้านจากประเทศข้างเคียงเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้เองเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแออัดโอกาสที่เขาจะติดกันในชุมชนในครัวเรือนค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อถึงขั้นที่เขาที่เราติดถึงในชุมชนในครัวเรือนเนี่ยมาตรการเดิมๆที่ปีแล้วใช้ได้ผลเช่นการล็อกดาวน์ลดกิจกรรมในที่สาธารณะลดในที่ทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะถึงหยุดอยู่บ้านก็ยังติดกันที่บ้านในชุมชนอยู่ดีนะครับก็ถ้าถามแบบตอบง่ายๆตรงไปตรงมาก็คงน่าเป็นห่วงครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวตั้งต้นที่อยากจะชวนอาจารย์ทุกท่านคุยว่าครั้งนี้คงต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าครับแต่ว่าระยะยาวเราจะช่วยกันคิดกันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเชิงระบบยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกผมคิดว่าตัวปัญหาเชิงสาธารณสุขมันแค่เป็นพวกยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับจริงๆมันก็มีคล้ายๆเป็นสัญญาณให้เราเห็นว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่ของเรานะครับครับเดี๋ยววันนี้เราคงชวนคุยปัญหาเชิงโครงสร้างแน่แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยอยากลองชวนคุณหมอคุยเรื่องเฉพาะหน้าก่อนว่าในเดือน2เดือนนี้ที่มันจะพีคสุดๆเนี่ยเราควรต้องทำอะไรที่เราต้องทำแล้วเรายังไม่ได้ทำทั้งเรื่องการเทรสการแทร็กคนป่วยให้เจอแยกออกมาทั้งเรื่องจำนวนเตียง ICU เครื่องช่วยหายใจความพอเพียงพอไหมการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามหรือการบริหารจัดการวัคซีนหรือการดูแลจัดการคลัสเตอร์ตามชุมชนแออัดตามไซต์งานก่อสร้างเนี่ยมันมีอะไรที่เราจำเป็นต้องทำแล้วเรายังไม่ได้ทำอีกบ้างครับจริงๆก็คิดว่าจริงๆเราทำเกือบหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะทำได้ครอบคลุมมีประสิทธิผลประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเรารู้ปัญหาแล้วแหละว่าล็อกดาวน์อย่างเดียวไม่ได้ผลเพราะว่ามันเข้าไปติดเชื้อในชุมชนในครัวเรือนแล้วก็มีประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงนะครับคือเรื่องของโรคระบาดแบบโควิดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันถ้ามีใครบางคนยังมีความเสี่ยงมีอันตรายอยู่ไม่ปลอดภัยอยู่เนี่ยทุกคนก็โดยรวมในสังคมก็ไม่ปลอดภัยไปด้วยเพราะมันเป็นโรคติดต่อนะครับไม่สามารถที่บอกว่าเราปลอดภัยคนอื่นปล่อยติดเชื้อไปมันทำไม่ได้นะครับทุกคนก็พยายามเท่าที่คุยกับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะในทีมกรมควบคุมโรคเนี่ยก็แล้วก็ทีมกทม.ก็เข้าไปถึงการมุ่งเน้นการตรวจเชิงรุกนะครับที่เราเรียกว่าactive case finding เนี่ยนะครับให้มากที่สุดในช่วงนี้นะครับก็ผมกับทีมเองเนี่ยมีส่วนได้ทำวิจัยที่ช่วยซัพพอร์ตนโยบายผู้กำหนดนโยบายก็เห็นประเด็นว่าจริงๆอาจจะตรวจพวกนี้น้อยไปนิดนึงในช่วงหลังสงกรานต์แล้วก็ต้นพฤษภาครับตอนนี้ก็เร่งเรื่องตรวจเชิงรุกเพื่อดึงคนที่ติดเชื้อออกจากชุมชนไม่ให้เขาติดเชื้อกันในชุมชนหรือในครัวเรือนนะครับความยากก็อยู่ที่ชุมชนที่อยู่กันเยอะๆครับแล้วก็เราจะเตรียมสถานที่ให้เขาแยกตัวแยกโรคได้เพียงพอหรือเปล่านะครับที่คลองเตยเนี่ยก็เป็นกรณีที่ดีที่อาจจะได้เห็นในช่วงสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าไอ้มายาคติบางอย่างของชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยที่เอ๊ะถ้าเราให้ความร่วมมือภาครัฐแยกตัวอยู่บ้านทุกคนน่าจะปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับมันทำไม่ได้สำหรับคนหลายคนในเมืองนะครับให้คนหลายคนซึ่งหาเช้ากินค่ำอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็อดตายเนาะแต่เดียวกันถ้าเขาตั้งใจอยู่กับบ้านจริงๆเขาไม่มีที่มากพอที่จะแยก
ตัวออกจากครอบครัวเองหรือว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชนที่ใกล้ชิดกันมากเนี่ยครับโอกาสติดเชื้อมันก็เยอะอยู่ดีบางคนติดเชื้อยังเข้าไม่ถึงบริการด้วยนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยจริงๆเรามีผู้ติดเชื้อเยอะมากนะครับในกรุงเทพบางคนก็อาจจะลืมไปอ้อนแต่คงตรวจเยอะแล้วจริงๆหลายคนเข้าไม่ถึงการตรวจหรือเข้าไม่ถึงระบบบริการสุขภาพเลยเราถึงได้ข่าวเรื่องคนที่แบบเข้าไม่ถึงจนบางคนผู้ป่วยบางคนน่าเสียดายที่แบบเข้าไม่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตก่อนจะถึงมือหมอครับก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับทีนี้ตอนนี้ก็คงต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่เล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือเรายังไม่ได้บูรณาการเรื่องของมาตรการด้านการเยียวยาด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเข้ากับเรื่องควบคุมโรคโดยตรงไม่ต้องรอให้ซาเรื่องควบคุมโรคแล้วค่อยไปเยียวยาก็ได้นะครับคนที่เขาไม่มีงานทำวันหนึ่งแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วเขาต้องมากักตัวแยกโรคเนี่ยผมว่าเราต้องใช้โอกาสเนี้ยในการเข้าไปช่วยเหลือให้เขาอยู่ได้แล้วก็สามารถกักตัวแล้วก็ปลอดภัยต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นในชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคนที่ตกงานนี่ก็แย่ที่สามารถถ้าเราสามารถดึงมาช่วยงานการควบคุมโรคในชุมชนได้นะซึ่งก็มีตัวอย่างที่ดีในหลายๆที่โดยเฉพาะคลองเตยนะครับเช่นคนที่อยากจะเข้าไปช่วยดูแลคนแก่ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแล้วถ้าอยู่เป็นความเสี่ยงก็มีโอกาสติดเชื้อหรือมีการเจ็บป่วยจากเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับโควิดด้วยซ้ำไปนะครับแต่พวกนี้โจทย์ของคุณหมอก็คือเราจะใช้คนที่ตกงานมาเป็นขุมพลังโดยเฉพาะในชุมชนของตัวเองในการช่วยการควบคุมโรคในการช่วยดูแลคนป่วยอะไรได้ยังไงใช่ไหมครับก็ไม่ถึงกับคนตกงานเท่านั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าวิธีคิดของการควบคุมโรคแบบเดิมที่บอกทุกคนต้องทำตามกฎหมายแล้วก็รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมเนี่ยบางคนเขาอยากจะทำตามกฎหมายทำรับผิดชอบแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเขาหยุดอยู่กับที่ที่เราอยากให้เขาทำเนี่ยเขาอดตายอ่ะใช่ไหมครับเพราะงั้นต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาหนึ่งคือถ้าต้องกักตัวก็ต้องกักตัวต้องแยกโรคก็ต้องแยกโรคแล้วก็ถามว่าถ้าเขากักตัวแยกโรคใครจะดูแลครอบครัวเขาก็ต้องมีกลไกบางอย่างไปช่วยใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นโอกาสได้สร้างงานได้ขยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับนอกจากช่วยบรรเทาเยียวยาด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างที่รัฐบาลพยายามจะทำแต่ว่าทำโดยแยกส่วนจากการกระบวนการควบคุมโรคแต่เดิมนะครับทำไมไม่เอาตรงนี้มาเสริมทำให้ควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นและคนก็มีงานทำด้วยนะครับครับคุณหมอครับผมอ่านที่คุณหมอเขียนเล่างานวิจัยที่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเนี่ยคุณหมอบอกว่าการแก้วิกฤตระยะสั้นเหมือนกับว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่การเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะในชุมชนแออัดแล้วก็กลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้วก็นำส่งผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมครับคุณหมอเคยประเมินว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะเพิ่มขึ้นจนสูงสุดประมาณต้นเดือนมิถุนาและจำนวนผู้ป่วยคลองเตียงก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 22,000 เตียงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถเพิ่มศักยภาพการตรวจได้นะครับตรวจและคัดและแยกโรคได้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในชุมชนเนี่ยก็จะคาดการผู้ติดเชื้อใหม่ว่าจะเพิ่มขึ้นระยะสั้นปลายเดือนพฤษภาก่อนจะเริ่มลดลงแล้วจำนวนผู้ป่วยคลองเตียงก็จะเริ่มลดลงไปประมาณ 15,000 เตียงต่อวันอะไรเงี้ยประมาณต้นเดือนมิถุนาแล้วถ้าเกิดเพิ่มได้ถึง 90% ก็จะยิ่งลดลงไปอีกก็จะเหลือผู้ป่วยคลองเตียงเนี่ยประมาณ 12,000 เตียงต่อวันประมาณต้นเดือนมิถุนาต่างๆนั้นนะดูเหมือนว่าหัวใจจะอยู่ตรงนั้นใช่มั้ยครับนอกจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของการแก้ระยะสั้นมีตรงไหนอีกไหมแล้วผมชวนคุณหมอคุยต่ออีกนิดนึงนะครับว่าแล้วในเรื่องระยะยาวเนี่ยวิกฤตโควิดรอบนี้ถ้าจะดีลกับเรื่องโควิดที่มันอาจจะมาอีกเป็นละลอกเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงในระยะยาวมันมีเรื่องเชิงโครงสร้างอะไรที่เราต้องวางต้องคิดเผื่อไว้ไม่ใช่มาคิดกันทีหลังเหตุการณ์มาคิดกันทีหลังวิกฤตโอ้ถามยากจังครับอาจารย์ป้อง คิดว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันครับเพราะปกติรัฐบาลไทยนี่ทำงานตามวิกฤตตลอดเลยถ้าเราจะ one step ahead เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องคิดไปข้างหน้าบ้างในการดีลกับโควิดกลางเมืองครับอันแรกเอาเรื่องใกล้ตัวผมก่อนเนาะในแง่ระบาดวิทยาครับผมคิดว่าเราต้องใช้การคาดการณ์จากแบบจำลองสถานการณ์เชิงระบาดวิทยาให้มากขึ้นนะครับสังเกตว่าทั่วโลกก็จะมีการใช้เรื่องพวกนี้พอสมควรแต่ว่าถ้าเราสังเกตจากสบคแถลงแต่ละวันเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะตัวเลขจริงอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันซึ่งผมว่ามันฉายภาพได้ไม่ครบมันเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆมีบางอย่างที่ต้องคิดอีกเยอะครับยกตัวอย่างกรณีที่อาจารย์ป้องพูดถึงเนี่ยทีมวิจัยของผมเนี่ยก็ใช้ข้อมูลเท่าที่มีเต็มที่นะครับในการช่วย
ผู้อำนวยการที่เขาจะตัดสินใจว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรหรือเปล่าอย่างกรณีล่าสุดที่ทําการคาดการเรื่องของการตรวจเชิงรุกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าตรวจไม่พอจะมีปัญหามั้ยรวมทั้งถ้าตรวจพอเราจะมีโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลักพอเพียงพอมั้ยที่จะแยกเขาออกจากชุมชนไม่งั้นเขาก็ติดเชื้อเราไปตรวจผลบวกไปก็เท่านั้นก็ติดเชื้อคนอื่นต่อไปครับเหมือนกับสมุทรสาครเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นทั้งเลือกโชคดีโชคร้ายที่เราไม่มีที่ลงมาสนามในตอนนั้นแต่ว่าพออยู่กันในโรงงานก็ติดกันไปติดกันมาแล้วก็ทรายหายไปเพราะว่าอาจจะเป็นเชื้อสายพันธุ์เก่าด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเชื้อสายพันธุ์ใหม่ตรงนั้นจำนวนคนมันเยอะมากนะครับงั้นถ้าถามในเรื่องเชิงการจัดการเนี่ยก็หวังว่าจะมีเรื่องของการมองฉากทัศน์ต่างๆไปเพื่อบริหารความเสี่ยงมากกว่าดูตัวเลขในแต่ละวันซึ่งอาจจะทำให้เราวางแผนหรือการปรับเปลี่ยนนโยบายได้ไม่รอบด้านมากพอนะครับค่ะก็อันนี้เบื้องต้นอันนึงนะครับส่วนระยะยาวเฉพาะเรื่องของหมอเนี่ยผมคิดว่ามีคนพูดเยอะแล้วนะครับไม่รู้จะเบื่อในคลับเฮาส์ในอย่างเรื่องทางออกสุดท้ายที่สำคัญคงเป็นเรื่องวัคซีนนะครับค่ะซึ่งจะกระจายยังไงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นในเขตเมืองเหมือนกันในแง่ที่ระบบบริการสาธารณสุขเราไม่เหมือนกับต่างจังหวัดนะครับมีความซับซ้อนจำนวนคนเยอะแล้วก็มีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่พูดกันในเชิงสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประชากรที่อยู่ในกรุงเทพทั้งประชากรที่มีสำเนามีทะเบียนบ้านอยู่แล้วก็มีประชากรแฝงอะไรเงี้ยนะครับค่ะสุดท้ายถ้ายาวจริงๆผมฝากไว้นิดเดียวเผื่อจะต่อยอดให้ท่านอื่นคุยต่อนะครับผมคิดว่ามันมีปรากฏการณ์เรื่องที่เรียกว่าไมเกรนเนี่ยนะครับสมัยก่อนจะเป็นโดเมสติกไมเกรนคือคนต่างจังหวัดมาทำงานในเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในเมืองใช่ไหมครับทำงานในบ้านเรามันเป็นไปได้ไหมว่าเนื่องจากวิธีคิดในเชิงเศรษฐกิจของเรายังติดสิ่งที่เรียกว่า middle income trap เพราะนั้นเราเน้นแต่เรื่องแรงงานราคาถูกตลอดเวลาสมัยก่อนเอาคนต่างจังหวัดมาทำงานกรุงเทพตอนนี้ก็เอาแรงงานต่างชาติมาทำงานบางอย่างนะครับแล้วคนกลุ่มนี้เขาไม่สามารถafford การอยู่อาศัยที่เรียกว่าอะไรครับที่สุขถูกสุขลักษณะที่ไม่หนาแน่นอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยครับถ้าเรายังอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งนี้อาจจะเป็นโควิดครั้งหน้าจะเป็นโรคอื่นอะไรแล้วก็ยากจะทราบได้ครับเพราะนั้นเรื่องการวางแผนเมืองผมจะโยนให้อาจารย์นิรมนไปด้วยนะครับหรือเรื่องหลายอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกันแน่นอนนะครับอย่างในต่างประเทศที่ผมรู้นี่ก็นอกความเชี่ยวชาญผมเนาะถ้าจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องคิดเลยว่าไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะอยู่ต่อได้ไหมเพราะว่าค่าเช่าราคาบ้านมันจะสูงขึ้นใช่ไหมครับคนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านอาจจะเช่าไม่ได้ต้องย้ายไปไกลๆอะไรเงี้ยนะเขาจะห่วงผลกระทบของหลายอย่างใช่ไหมครับของบ้านเรากลายเป็นเรื่องโชคดีของคนที่อยู่แถวนั้นอาจจะราคาบ้านขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมีความวิธีคิดที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตคนพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคนระดับรากหญ้านะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะเรื่องสาธารณสุขก็คงไม่เกี่ยวครับแต่ว่าโควิดเนี่ยมันทำให้พวกเราเห็นชัดเจนว่าทุกเรื่องมันเกี่ยวกันไปหมดนะครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยระยะยาวจริงๆก็คือต้องกลับมาที่การออกแบบผังเมืองการเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในทุกเรื่องในเมืองมากกว่าเป็นเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนชั้นกลางอะไรประมาณเนี้ยครับคุณหมอครับขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวพอดีเมื่อกี้คุณหมอเปิดประเด็นสำคัญมาอีกประเด็นนึงอยากจะให้คุณหมอลองให้หลักคิดนิดนึงคุณหมอพูดถึงว่าหัวใจสำคัญของการออกจากวิกฤตคือเรื่องการกระจายวัคซีนแล้วคุณหมอก็บอกว่าการกระจายวัคซีนในเขตเมืองเนี่ยมีเรื่องให้เราต้องคิดมากกว่าการกระจายวัคซีนในพื้นที่อื่นๆทั่วไปอะไรคือเรื่องที่เราต้องคิดครับอะไรคือโจทย์ที่คุณหมออยากฝากให้ต้องคิดกันหรือว่าอะไรคือคำตอบอะไรคือทางออกของการกระจายวัคซีนในเขตเมืองอย่างกรุงเทพครับตอบแบบง่ายก็ทำยังไงให้ทั่วถึงแล้วก็มีความสามารถในการกระจายได้ในเวลาอันจำกัดนะครับแล้วก็ในเชิงนโยบายจะเลือกฉีดใครก่อนนะครับคนที่เสี่ยงมากที่สุดที่จะช่วยระงับการระบาดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดนิดนึงว่าเป็นวัคซีนตัวไหนเพราะไม่ใช่วัคซีนทุกตัวที่มีผลระงับการระบาดโดยเฉพาะถ้าฉีดเข็มแรกยังไม่มีผลเนี่ยอาจจะไม่ช่วยเลยนะครับแต่ถ้าตอบแบบยากเนี่ยผมคิดว่าคืออันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเชิงสังคมอ่ะว่าทุกคนเข้าถึงนโยบายรัฐแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับเอาล่าสุดเนี่ยที่ภาครัฐต้องการให้ทุกคนลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีทางเลือกเชิงนโยบายเพิ่มขึ้นงอกขึ้นมาก็มีอะไรนะฮะมีลงทะเบียน
หน้างานใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ on-site registration ใช่ไหมครับตอนแรกเรียก walk-in ก็มีปัญหาพอสมควรก็เลยเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับและสุดท้ายคือมีกลุ่มพิเศษที่เข้าถึงเป็นเหตุการณ์เป็นกลุ่มบริษัทเป็นคนงานอะไรเงี้ยครับคำถามก็คือ 3-4 ทางเลือกเนี่ยมันสามารถทำให้ครอบคลุมคนทุกคนหรือเปล่านะครับถ้ามองในแง่ดีก็หวังว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะคอยตามเก็บคนที่เป็นคนด้อยโอกาสในเมืองนะครับคนชุมชนแออัดแรงงานต่างด้าวนะครับทีนี้มันก็จะเกิดถ้าความชัดเจนนโยบายไม่มีก็จะเกิดดราม่าใช่ไหมครับระหว่างที่เรายังฉีดเรียกว่าอะไรคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสุดๆเลยในชุมชนแออัดนะครับหรือค่ายแคมป์ก่อสร้างของคนงานยังไม่รวมเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในการก็มีคนต่อแถวรอคิวลงทะเบียนอยู่แถวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับวัคซีนถ้ามันมีอยู่เพียงพอเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามันมีอยู่จำกัดเนี่ยเราจะ allocate ยังไงให้ตอบสนองความต้องการทุกคนก็มีความกังวลเรื่องสุขภาพของตัวเองของครอบครัวขณะเดียวกันวัคซีนก็เป็นเครื่องมือในการควบคุมโรคแบบหนึ่งถ้าใช้ถูกตัวแล้วก็ปริมาณที่เพียงพอในระยะเวลาที่ทันท่วงทีนะครับถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นของผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายเรื่องวัคซีนของประเทศไทยในช่วงประมาณ3-6เดือนก็คือจนถึงสิ้นปีเนี่ยครับค่ะครับผมค่ะขอบคุณคุณหมอวรสมนะคะก็ฉายภาพให้เห็นได้หลายเรื่องเลยนะคะว่าปัญหาเรื่องเมืองเชื่อมโยงกับปัญหาสาธารณสุขตั้งแต่เรื่องชุมชนแออัดการจัดการโรงพยาบาลสนามการกระจายวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวเรามาต่อที่อาจารย์นิรมนเลยค่ะเมื่อกี้ที่อิฟถามเปิดไปตอนแรกเนาะว่าในฐานะสถาปนิกอะค่ะมองโอเคอาจารย์คุณหมอวรสมฉายภาพสถานการณ์ปัญหาให้เห็นแล้วถ้าเกิดถามต่อไปอะค่ะว่าการจัดการเมืองจะเข้าไปจัดการวิกฤตโควิดได้ยังไงบ้างคะอาจารย์นิรมนสวัสดีค่ะได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนต้องก็ขอเรียนต่อจากคุณหมอนะคะว่าจริงๆแล้วทางเรื่องโจทย์สาธารณสุขเนี่ยเป็นโจทย์สำคัญแล้วก็เป็นโจทย์หลักของการวางผังและออกแบบเมืองมาตลอดนะคะตลอดสายทานประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะคือมองกลับไปเนี่ยคือชีวิตของในเมืองเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกับเชื้อโรคแล้วก็การจำกัดเชื้อโรคให้กำจัดเชื้อโรคให้หมดไปนะคะเคยมีคนก็พูดเอาไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วการวางผังเมืองสมัยใหม่เนี่ยในยุคไม่ว่าจะเป็นศตวรรษ19หรือ20เนี่ยค่ะเป็นหนี้อหิวาตกโรคนะคะคือพอมันมีโรคอหิวาขึ้นมาเนี่ยนะคะนักผังเมืองอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะคิดว่าทำยังไงที่จะออกแบบวางผังเพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะผู้คนล้มตายแล้วก็ให้มีสุขภาพที่ดีนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าในพวกกลุ่มวงการสถาปนิกหรือนักวางผังเนี่ยทุกคนยังว่ามีปัญหาแบบ existential crisis กันนะคะคือว่าแบบมีคำถามว่าเราช่วยอะไรได้บ้างนะคะเราช่วยทีมแพทย์อะไรได้บ้างเห็นคุณหมอทำงานกันหนักมากนะคะความรู้ที่มีเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้ถ้าถามว่าไอ้การระบาดไอ้โควิดเนี่ยมันบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเดี๋ยวขอตอบเป็น2มุมแล้วกันในมุมของวิชาชีพที่ว่าด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมเมืองนะคะที่ทำให้คนอยู่ในเมืองได้อย่างมีความสุขอยู่อาศัยทำงานใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะตอบในมุมของวิชาชีพแล้วก็อีกอันนึงขอตอบในมุมของคนที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครแล้วกันนะคะในมุมของวิชาการวิชาชีพเนี่ยจะต้องบอกว่าโควิดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าข้อมูลความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะในเชิงของการออกแบบวางผังเนี่ยมันยังไม่พอที่จะอธิบายปรากฏการณ์การระบาดของไวรัสกับเมืองได้อย่างชัดเจนนะคะถ้าคีย์เข้าไปเนี่ยในสกอปัสเนี่ยมันมีเปเปอร์อยู่หลายหมื่นฉบับนะว่ามัน 40,000 กว่าฉบับเนี่ยทั่วโลกเนี่ยค่ะพยายามที่จะค้นหาเนี่ยช่วงแม้ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงฝุ่นตลบนะคะวิกฤตการณ์ยังไม่จบเนี่ยแต่คำถามอย่างเช่นสภาพแวดล้อมกายภาพเนี่ยมีผลอย่างของเมืองเนี่ยมีผลยังไงต่อการระบาดนะคะไวรัสเนี่ยจะผลส่งผลอย่างไรต่อเมืองต่อรูปแบบที่อยู่อาศัยที่ทำงานพื้นที่สาธารณะการคมนาคมของขนส่งหรือว่าการออกแบบเมืองในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะทำไมเมืองบางเมืองเนี่ยประสบกับการระบาดก่อนบางเมืองนะคะหรือว่าทำไมบางเมืองเนี่ยมีเคสผู้ป่วยมากกว่าบางเมืองเนี่ยหรือว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตบางเมืองเนี่ยอันนี้คือยังไม่ทราบชัดนะคะอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานการออกแบบวางผังเนี่ยคิดว่าตอนนี้อาจจะไม่พอ
สำหรับเมืองที่เรียกว่าแบบเป็น post covid นะแล้วคิดว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนหลังจากนี้คือจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยก็มีการคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็คือส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็คิดว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์ที่จะได้เห็นคือแต่ก่อนเราอ่านไอ้พวกประวัติศาสตร์การวางผังเมืองใช่ไหมคะมันจะมีไอ้พวก turning point อย่างที่ได้เรียนไปนะคะพอมันเกิดอหิวาทีเกิดวัณโรคทีเนี่ยมันจะเกิดการปรับเปลี่ยนเรื่องของมาตรฐานการออกแบบเนี่ยครั้งนี้ก็คิดว่ามันจะหมุนไปในทางไหนนะมันจะไปได้อย่างไรเพราะว่าโควิดเนี่ยมันมาท้าทายเขาเรียกอะไรอะcore theory ของเมืองที่ดีที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ที่เราสมาทานอยู่ตอนนี้นะคะทีนี้เนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยคืออยากให้คือดิฉันเนี่ยมีคำถามตลอดเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยค่ะทำไมเนี่ยเมืองที่มันมีการออกแบบวางผังที่ดีเนี่ยที่เราเรียกว่าเหมือนแบบหลุดออกจากบราวางผังเมืองสุขภาวะเนี่ยหลายๆเมืองกลายเป็นเอพิเซนเตอร์กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโรคนะคะมีผู้ติดเชื้อมากมายญี่ปุ่นสิงคโปร์ปีที่แล้วก็เกาหลีใต้ใช่ไหมคะอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาเนี่ยเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของการวางผังสุขภาวะเนี่ยนะคะแต่ลองมามองกรุงเทพมหานครเนี่ยที่รู้สึกว่ามีความห่างไกลสุขภาวะมากเนี่ยนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยคนชอบเทียบใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเทียบกับประเทศพวกนั้นเนี่ยเราตัวเลขนี่ยังห่างไกลนะคะปีที่แล้วเนี่ยจริงๆก็มีคุยเรื่องนี้กันเหมือนกันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะคะมีเมื่อกี้อาจารย์หมอบวรเวชบวรสมนะคะได้พูดถึงชุมชนแออัดหรือว่าพื้นที่เสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือคุยกันว่ากรุงเทพเนี่ยน่าจะมหกรรมนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่2หลังจากจีนปรากฏว่าเรารอดเนี่ยค่ะคือว่าอะไรมันคือปัจจัยตรงเนี้ยอุณหภูมิความชื้นปริมาณแสงแดดอายุประชากรอะไรตรงเนี้ยเรายังไม่ทราบชัดนะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องของที่แดงกำลังมองว่าหรือว่านักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยกำลังพยายามจะค้นหาว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันกำลังท้าทายแนวคิดของเมืองที่ดีที่เราสมาทานอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของ density เรื่องของ connectivity ใช่ไหมคะคืออย่างเรื่องของไอ้ density เนี่ยความหนาแน่นเนี่ยคือทราบพอดีว่าเมืองที่ดีเนี่ยต้องมีความหนาแน่นเพราะว่าประหยัดนะคะลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยประหยัดเวลาประหยัดค่าเดินทางต้องมาอยู่รวมกันในแบบพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเนี่ยนะคะนำมาซึ่งเรื่องของความมีชีวิตชีวาประทับสังสรรค์โอกาสเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมืองที่ดีต้องมีความหนาแน่นนะคะแต่ว่าไอ้ความหนาแน่นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่ไวรัสด้วยนะคะทุกดิสแอสเตอร์ไม่ว่าจะก่อการร้ายหรือภัยพิบัติคือยิ่งแน่นคนยิ่งเยอะยิ่งจัดการยากอย่างที่คุณหมอบอกนะคะยิ่งเสียหายสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระยะห่างระหว่างคนใน proximity เนี่ยมันมีผลต่อการระบาดใช่ไหมคะไอจามแบบเมตร2เมตร3เมตรก็ติดแล้วพวกแอร์บอร์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเป็นอันแรกที่ไวรัสมาท้าทายเรื่องของแนวคิดของ urban design นะคะอันที่2เนี่ยเรื่องของ connectivity มันคือโอกาสมันคือโอกาสทางเศรษฐกิจเมื่อกี้คุณหมอพูดถึง BTS ใช่ไหมคะสู่พวกจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ BTS ถึงสนามบินนะคะพวก global city เนี่ยศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวศูนย์อพยพเนี่ยมันคือที่รวมตัวของผู้คนทุนทรัพยากรความมั่งคั่งเนี่ยคือพอมัน high return มันก็ high risk เนี่ยเชื่อมมากก็ยิ่งเสี่ยงมากคิดว่ามีเป็นสิ่งที่กำลังถูกท้าทายนะคะแล้วก็ดังว่านักวิชาการนักวิชาชีพเนี่ยก็กำลังมองว่ามันจะหมุนไปในทางไหนค่ะแล้วพอถูกท้าทายอย่างเงี้ยค่ะเมืองถ้าเกิดว่าโอเคหนาแน่นก็ไม่โอเคเชื่อมต่อดีก็อาจจะไม่โอเคในภาวะโรคระบาดแบบเนี้ยค่ะเราในมุมมองอาจารย์นิรมนเนี่ยคิดว่ามันจะเมืองที่ดีมันจะมีทิศทางที่หันเหเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมคะคือเดนคิดว่ายังไงเนี่ยมันคือ point of no return คือว่าคือในส่วนตัวนะคะแล้วก็มีนักเขียนหลายคนเนี่ยเขียนคือเรายังไงเมืองหลังโควิดเนี่ยมันก็คงจะต้องมีความหนาแน่นคือเราไม่สามารถจะย้อนกระแสนี้ได้นะคะคือแต่คำถามคือว่ามันต้องหนาแน่นแค่ไหนอย่างไรเชื่อมต่อแค่ไหนอย่างไรแล้วเกณฑ์และมาตรฐานในการออกแบบใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรคือเราคงไม่สามารถกลับไปอยู่ในบ้านป่าเมืองเถื่อนไปอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างอยู่กันห่างกันคนละกิโล2กิโลเนี่ยมันคงเป็นไปแบบนั้นไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ย
ทีนี้ประเด็นนึงที่อยากจะพูดถึงนะคะว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เห็นปัญหาอะไรในเมืองที่เราอาศัยอยู่นะคืออย่างเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยคือมันเห็นชัดมากเลยอะค่ะว่ามันเป็นเมืองที่มันแย่มากๆเลยอะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยคือมันเป็นเมืองที่สาธารณูปการเนี่ยนะที่หมายถึงไอ้พวกสวนสาธารณะพื้นที่พักผ่อนทางเท้าพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยที่มันนอกเหนือจากพื้นที่ private หรือบ้านของเราเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานแบบสุดกู่เลยนะคะคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยนางคิดว่าผู้คนจำนวนมากก็รู้แหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ใช้เงินฟาดเอาอย่างเช่นคนที่พอมีปัจจัยบ้างเนี่ยก็รู้นะว่าเมืองเนี่ยมันไม่มีสวนสาธารณะมีอะไรก็ไปอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรไปอยู่ในคอนโดที่มีสระว่ายน้ำนะคะเบื่อก็ขับรถไปร้านอาหารเนี่ยแต่ทีนี้พอเมืองปิดเนี่ยสระว่ายน้ำในคอนโดก็ใช้ไม่ได้นะคะยิมในคอนโดก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออุดอู้อ้วนอืดแล้วก็แบบแอร์เท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าคุณจะมียากดีมีจนยังไงเนี่ยสภาพมันเท่ากันตอนนี้คือมันเห็นได้ชัดเลยว่าเมืองเนี่ยมันแย่มากๆแล้วมันไม่เพียงพอเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของการกระจายของโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้คือทาง UDC เคยทำสตัดดี้เอาไว้อะค่ะคือเมืองเราเนี่ยนอกจากมันเป็นเมืองที่แย่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติเรามองไปนะว่าสารอุปการที่มันมีเขาเรียกอะไรมันช่วยในการที่ทำให้เราสุขภาพดีแล้วเป็นการป้องกันโรคนะเป็น preventive measure อย่างเช่นสวนสาธารณะเนี่ยต้องบอกเลยว่าระยะทางเฉลี่ยของไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ที่ไหนระยะทางเฉลี่ยของคนกรุงเทพในการเข้าสู่สวนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรคือ5กิโลเมตรนี่ไม่มีรถก็ไม่ต้องไปแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็การขนส่งสาธารณะอะไรมันก็อย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพที่ดีเนี่ยโอ้มันก็จำกัดนะคะโดยเฉพาะในบางโซนเนี่ยคือเข้าไม่ถึงเลยโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าเกินครึ่งของเมืองเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นโรคหัวใจวายเนี่ยคุณเสียชีวิตแน่นอนเพราะว่าคุณเข้าไม่ถึงในระยะเวลาที่จะสามารถช่วยคุณได้เนี่ยปั๊มไอ้สัญญาณชีพขึ้นมาได้เนี่ยเนี่ยค่ะเรื่องของไอ้สารอุปการตัวอย่างเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าการกระจายของไอ้จุดให้บริการข่าวสารหรือแม้กระทั่งการฉีดวัคซีนเนี่ยตรงเนี้ยมีปัญหามากนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสารอุปการของเมืองเนี่ยมีปัญหามากและสารอุปการคือเงื่อนไขคือปัจจัยที่ทำให้คุณภาพชีวิตเรามันดีอ่ะนะคะค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดค่ะ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 เชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาเรื้อรังมากนะแล้วก็ดังคิดว่าเป็นปัญหาที่ควรจะพูดถึงคือโรคอุบัติใหม่เนี่ยถ้าเราดูในเปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยโรคอุบัติใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากสัตว์แล้วติดต่อมาจากคนตำแหน่งเนี่ยนะคะหลายโรคเลยคือระบุว่ามันจะเกิดในพื้นที่ที่มันเป็นชานเมืองอะรอยต่อระหว่างเมืองกับเกษตร peri-urban จะเกิดตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆ move เข้ามาที่คุณหมอเรียกว่าเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองเนี่ยมันเริ่มมาจากชานเมืองแล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะกรุงเทพแล้วก็หลายเมืองใหญ่ที่มันมีลักษณะการโตแบบสปรอคือแบบแผ่ไปในพื้นที่ชานเมืองเกษตรชานเมืองอย่างไม่สิ้นสุดเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าแบบมีความเสี่ยงนะคะรอยต่อปะทะที่มันจากสัตว์มาสู่คนเนี่ยปัญหาสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการขาดการฟื้นฟูเมืองคือในเมืองเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่เป็นราคาที่เข้าถึงหรือว่าโซเชียลเฮาสิ่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยจำกัดมากนะคะพื้นที่ชุมชนแออัดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ตั้งอยู่กลางเมืองโดยที่เราก็รู้เนอะว่ามันก็อยู่กลางเมืองอ่ะแล้วก็ขับรถผ่านไปแต่ว่าบางคนก็คงจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะคะมันไม่เกี่ยวกับเราเราอยู่ที่อื่นแล้วก็มีคนเหล่านี้อยู่ในเป็นหมื่นๆคนเนี่ยแออัดอยู่กลางเมืองในสภาพที่ดังเคยไปช่วยเพื่อนผู้สื่อข่าวต่างประเทศอ่ะไปช่วยเขาแปลไปช่วยอะไรเนี่ยคือจะต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเรายอมให้มีพื้นที่ให้แบบให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองเดียวกับเราอ่ะมีสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรอ่ะมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กระทบเราอยู่ดีคือคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ที่
ไม่สามารถจะจินตนาการได้ถึง distancing หรือว่า work from home อย่างที่คุณหมอพูดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีอย่างที่ไม่ต้องอธิบายกันมากนะคะอย่างที่คนบอกว่าถ้าคลองเตยเนี่ยหยุดไม่ได้ก็คือกรุงเทพก็ collapse อันเนี้ยดิฉันเห็นด้วยนะคะกับสมมติฐานอันนี้นะคะก็คิดว่าในเบื้องต้นก็ประมาณนี้ค่ะที่คิดว่าโควิดมันทำให้เราเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะปัญหาของเมืองที่เราอาศัยอยู่ค่ะค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์นิรมนค่ะก็เห็นภาพชัดนะคะว่าโควิดเนี่ยเข้ามาทําว่าเอ้ยจุดเปลี่ยนของเมืองมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะแล้วก็สะท้อนเรื่องโครงสร้างความเหลื่อมล้ําต่างๆได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวต่อไปจะถามคุณชัดชาตินะคะเมื่อกี้คุณหมอบวรสมพูดในมุมสาธารณสุขแล้วอาจารย์นิรมนพูดในมุมผังเมืองและสถาปนิกทางสถาปัตย์ต่างๆแล้วนะคะถามคุณชัดชาติอย่างนี้ค่ะว่าเห็นวิกฤตหนนี้แล้วเนี่ยคิดว่ามันสะท้อนปัญหาการเมืองยังไงบ้างครับปัญหาเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันค่ะขอบคุณนะครับคุณพันธิตครับก็เสริมของอาจารย์นิรมนเองครับก็ผมคิดว่าพอได้รับโจทย์มาเนี่ยพอเราคิดคำว่าเมืองนี่นะผมว่าแล้วกับโควิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้จะมีเหมือนกับผู้บริหารบางท่านที่บอกว่าเฮ้ยชนบทนะเปราะบางจากโควิดต้องไปช่วยดูแลชนบทแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยโคตรจะเปราะบางจากโควิดเลยนะครับผมว่าผมนั่งวิเคราะห์ว่าทำไมผมว่าเมืองเนี่ยมันคือตลาดแรงงานพูดง่ายๆเลยมันเริ่มจากตลาดแรงงานเพราะฉะนั้นหัวใจของเมืองเนี่ยมันมี4ข้อที่ทำให้ปัญหาโควิดมันรุนแรงขึ้นนะว่าข้อแรกก็ที่การแดงพูดนะเรื่อง density กับเรื่อง connectivity เพราะว่าเมืองเนี่ยมันต้องการ economy of scale มันต้องการอยู่แน่นเพื่อให้งานมันมี efficiency สูงมีประสิทธิภาพงั้นคนต้องอยู่ใกล้งานมันพอมีความหนาแน่นปุ๊บมีการเชื่อมโยงปุ๊บเนี่ยโควิดมันก็ไปได้เร็วมันผมว่าอันแรกนี่คือปัญหาของเรื่องความหนาแน่นอันที่สองเนี่ยคือเมืองเนี่ยมันจะเป็นความสเปเชียลไลซ์เยอะขึ้นนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นเหมือนเฟืองตัวหนึ่งของเมืองนะเช่นเราทำหน้าที่เป็นจะเป็นพนักงานขับรถเป็นแม่บ้านเป็นรอพอมันก็เป็นเฟืองตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันเราอยู่ในชนบทที่เราแบบอยู่ด้วยตัวเองได้เอาตัวรอดได้มันพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคนในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจทันทีเลยเวลาหยุดงานปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีเงิน10บาทเนี่ยหาน้ำกินในกรุงเทพไม่ได้นะยากมากเลยนะนั้นการอยู่รอดได้เนี่ยยากเพราะเราสเปเชียลไลท์เนี่ยมันที่3ก็คือเมืองเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ําแล้วผมว่าความเหลื่อมล้ําเนี่ยจริงแล้วไม่ใช่ปัญหาของเมืองผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเมืองเลยเพราะว่ามหานครเนี่ยมันต้องมีคนหลากหลายในการขับเคลื่อนมหานครไปถามว่าทำไมเราต้องมีชุมชนแออัดที่คลองเตยอยู่100,000คนก็เพราะว่าคนเหล่านี้คือคนที่ขับเคลื่อนเมืองนะครับคนที่มาช่วยทำงานแล้วเขาต้องอยู่ใกล้งานไงนั้นความเหลื่อมล้ำจริงๆแล้วผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเมืองที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่หัวใจมันคือข้อ4ครับคือมันต้องมีการบริหารจัดการเมืองที่ดีเพื่อเอาทรัพยากรเนี่ยมากระจายและดูแลความเหลื่อมล้ำเนี่ยให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมทั้งการรักษาพยาบาลการเดินทางผมว่า4ตัวเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของเมืองที่ทำให้เมืองมีความเปราะบางกับโควิดมากนี่ถามว่าแล้วเหตุการณ์โควิดของบ้านเราเนี่ยครับถามว่าที่ผ่านมานี่ก็ปีกว่านะผมว่าปีกับ3เดือนแล้วมั้งใช่ไหมที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างผมมองปัญหาผมว่ามองเป็น5เรื่องนะครับผมว่าอันแรกเลยผมว่าเมืองไม่มี strategy ผมว่าเราไม่มีสายจีเรามีแต่สโลแกนน่ะเราจะเป็นเมืองประชาธิปไตยเราจะเป็นเมืองแห่งความสุขเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยผมว่าเรามีแต่สโลแกนแต่เราไม่มีสายจีเพราะว่าผมว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจนน่ะเหมือนกับการไล่ปัญหาไปเรื่อยๆนะเราเหมือนคล้ายๆกับหาเช้ากินค่ำนะพอมีปัญหาที่คลองเตยปุ๊บเราก็ลงส่งไปตรวจคลองเตยเรามีปัญหาที่เรือนจำเราก็ไปของบเพิ่ม400ล้านเพื่อมาแก้ปัญหาที่เรือนจำพอเรามีปัญหาแคมป์คนงานวันนี้ก็ออกมาตรการแล้วว่าคนงานนั่งรถไปไซต์ห้ามนั่งเกิน50เซนติดกันเกินเราไล่ตามปัญหาครับเพราะฉะนั้นผมว่าพอเรามียุทธศาสตร์ปุ๊บเนี่ยผมว่าเราแก้ปัญหายากมีคนถามว่าเอาแล้วยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ช่วยเหรอไม่รู้เคยอ่านมั้ยครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถ้าเราไปเสิร์ชหานะมีคำว่าโรคระบาดอยู่แค่คำเดียวเองยุทธศาสตร์ชาติเนาะแล้วก็โรคระบาดจากโรคการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกด้วยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโควิดเลยอะนั้นขนาดยุทธศาสตร์ที่เราโหคิดว่าสุดยอดที่เพิ่งวางแผนมาไม่กี่ปีเนี่ยยังไม่สามารถ address เรื่องโรคระบาดได้เลยอ่ะงั้นผมว่าเรื่องแสที่เป็นเรื่องสำคัญผมว่าอันนึงคือเราอาจจะประกาศชัยชนะเร็วไปนิดนึงฮะตอนเวฟแรกนะผมว่าเราทำได้ดีนะเวฟแรกค่ะแต่การทำได้ดีเนี่ยมันอาจจะมาจาก2ปัจจัยอ่ะคือโชคดีหรือว่าบริหารจัดการดีผ
ผมจำได้เว็บแรกผมลงไปหาครูประทีปบ่อยเพราะเราก็ลงไปดูชุมชนผมบอกครูประทีปว่าเฮ้ยครูประทีปเราโชคดีมากเลยนะที่เราไม่มีกระจายในคลองเตยอ่ะผมไม่ได้พูดว่ามีการบริหารจัดการดีเลยเพราะผมเชื่อว่าเป็นเรื่องโชคดีแล้ว1ปีที่ผ่านไปเราก็ไม่ได้เห็นว่ามีการเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมขึ้นจนกระทั่งเว็บ3มาเนี่ยมันบอกว่าเรื่อง strategy เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องที่2ว่าปัญหาเรื่อง synergyคือกรุงเทพเนี่ยเป็นที่รวมของโรงพยาบาลสุดยอดนะมีทั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลของกทม11แห่งบวกวชิรพยาบาลโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลเอกชนเรามีเตียงเนี่ย 30,000 กว่าเตียงแต่ว่าปัญหาของกทมหรือการบริการเมืองเนี่ยเราไม่สามารถเอาทรัพยากรพวกนี้มารวมกันได้เพราะว่าต่างจังหวัดอาจจะง่ายกว่าเพราะเขามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีสาธารณสุขจังหวัดซึ่งสามารถคุมทรัพยากรทั้งหมดในจังหวัดได้แต่ของกรุงเทพเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างfragment นะครับคือต่างคนต่างบริหารโรงพยาบาลกทมก็ไปสั่งการโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยไม่ได้ไปสั่งการโรงพยาบาลทหารไม่ได้ผมว่าความซินเนอร์จี้เนี่ยผมว่ายังไม่ได้รวมพลังกันมากทำให้เราดูเหมือนเรามีทรัพยากรเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไซโลแล้วเอามารวมกันไม่ได้แล้วก็เราจะเห็นปัญหาพอลงไปหน้างานจะเห็นคนพูดปัญหาเรื่องนี้เยอะเลยเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยเสริมได้อีกทีนะครับผมว่าเรื่องการซินเนอร์จี้และเอกชนเองเนี่ยก็ผมว่าเหมือนกับต่างคนต่างทำเหมือนกันนะยังไม่ได้มารวมพลังกันเต็มที่เรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าเราขาด expertise หรือขาดความเชี่ยวชาญนะครับผมว่าหมายความว่าถ้าเราดูการจัดการโควิดของเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยถามว่าใครเป็น chief doctor ของกรุงเทพที่เราจะฟังผมว่าเราก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครที่เป็นหัวหน้าทีมหมอของเมืองหัวหน้าทีมวัคซีนของเมืองที่จะพูดให้เรามั่นใจได้หรือแม้กระทั่งของประเทศเองเราไม่มี CEO ของโควิดที่จะมาดูแลถูกไหมเราอาจจะมีท่านนายกเป็นตามพรกฉุกเฉินแต่ว่าเราต้องการเอ็กซ์เพิร์ทเราต้องการทีมอเวนเจอร์ที่เก่งแต่ละด้านเราต้องการชีฟด้านวัคซีนต้องการชีฟด้านโลจิสติกอันเนี้ยถ้าเกิดเรามีผมเชื่อว่าเรามีคนเก่งเยอะแต่ผมว่ารูปแบบการบริหารจัดการของเมืองของประเทศเนี่ยเราไม่ได้ให้คนเก่งมาดำเนินการมันก็เกิดคอนซีเควนซ์ต่อเนื่องว่าพอเราไม่มีคนเก่งมานำทีมอ่ะมันก็เกิดความไม่ไว้ใจเกิดขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่รู้จะฟังจากใครอ่ะเรื่องวัคซีนสุดท้ายเราต้องไปให้ดารามารีวิววัคซีนมาแบบสุดท้ายกูไม่รู้จะฟังใครละก็เอาอย่างน้อยเอาคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้สังคมมันก็เลยสับสนนะครับงั้นผมว่าอันเนี้ยเรื่องทีมของเอ็กซ์เพิร์ททีมของคนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยว่ามันต้องมีคนที่เป็นลีดเดอร์แล้วก็อย่างสมมติว่าเป็นหัวหน้าทีมเป็นท่านผู้ว่าหรือเป็นท่านนายกเนี่ยอาจจะเป็นขึ้นไปดูภาพรวมแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาดำเนินการผมว่าเรื่องข้อ3คือเรื่องเอ็กซ์เพิร์ทีฟนะข้อ4เรื่องกฎหมายครับผมว่าเราใช้กฎหมายมีปัญหาเรื่องกฎหมายแน่นอนอย่างใช้พรกฉุกเฉินเนี่ยถ้าเราดูพรกฉุกเฉินเนี่ยจุดมุ่งหมายมันเพื่อความมั่นคงเป็นหลักถูกมั้ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโควิดไม่ได้กลัวปืนน่ะไม่ได้กลัวทหารน่ะโควิดมันกลัวความรู้มันกลัวเรื่องเอ็กซ์เพิร์ทมันกลัวเรื่องการแพทย์นั้นเอากฎหมายเรื่องฉุกเฉินมาควบคุมสาธารณสุขก็มีปัญหาแล้วเพราะบางทีอาจจะไปรวมศูนย์มากเกินไปหรือแม้กระทั่งกฎหมายง่ายๆอย่างสามารถเราลงคลองเตยทำไมผู้ป่วยที่คลองเตยเนี่ยไม่ถูกส่งมาโรงพยาบาลตรวจติดโควิดแล้วเนี่ยหรือบางคนก็หาที่ตรวจไม่ได้ปรากฏว่ามันมีกฎหมายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าใครตรวจโควิดเจอโรงพยาบาลนั้นต้องรับเอาไว้ใช่ไหมนั้นบางคนในคลองเตยเนี่ยไปตรวจปุ๊บพอเจอก็บอกเอากลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวจะส่งรถมารับ10วันยังไม่มารับเลยครับเพราะว่าไม่มีเตียงไงแต่กฎหมายได้บังคับว่าใครตรวจเจอต้องรับก็ทำให้บางคนก็ไม่อยากตรวจแล้วพอไม่มีรถก็ให้ทิ้งกลับมาอยู่บ้านเรื่องพรบโรคติดต่อเนี่ยพอเป็นโควิดแล้วเนี่ยห้ามไปพักอยู่ที่อื่นต้องเข้าส่งสถานพยาบาลนั้นตอนที่เราลงไปที่คลองเตยเนี่ยเขามีวัดสะพานอยากจะทำเป็นศูนย์พักคนป่วยก็ทำไม่ได้เพราะผิดพรบโรคติดต่ออะไรพวกเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาที่ทำให้การบริหารการเมืองเนี่ยมันไม่สมูทเท่าที่ควรนะแล้วผมว่าเรื่องสุดท้ายคือเรื่องระบบเส้นเลือดฝอยคือกทมเนี่ยเราชอบเน้นแบบโครงการไม่แก่โปรเจกต์นะเมืองเรามีโรงพยาบาลดีๆเต็มไปหมดเลยมันเส้นเลือดใหญ่เราแข็งแรงมากงั้นในช่วงเวฟแรกที่เราไม่ได้มีการระบาดมากผมว่าเราคุมสถานการณ์ได้ดีเพราะโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยสามารถรับเคส ICU ได้ทรีทคนไข้สีเหลืองสีแดงได้สีเขียวได้แต่ว่าเส้นเลือดฝอยเราอ่อนแอถูกมั้ยถ้าเราดูศูนย์สาธารณสุขในกรุงเทพมหานครเรามี69แห่งมีสาขา13แห่งเนี่ยกำลังเนี่ยไม่พอที่จะรับมือนะครับเส้นเลือดฝอยนี่นะอย่างของคลองเตยเนี่ยศูนย์สาธารณสุข41เนี่ยผมว่าบุคลากรมี10กว่าคนรับผิดชอบประชากรหลายหมื่นคนเนี่ยนั้นพอเส้นเลือดฝอยอ่อนแอเนี่ยเราจะโชคดีที่เรารอดในเวฟแรกได้แต่พอเวฟ2เนี่ยเรามีปัญหาปุ๊บเวฟ3เนี่ยพอเส้นเลือดฝอยแตกเนี่ย
ส้นเลือดใหญ่ก็รับไม่ไหวนั่นหมายว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องปรับปรุงระบบเส้นเลือดฝอยเนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นผมว่าอันนี้คือภาพรวมที่เห็นนะว่าปัญหาของการจัดการเมืองคืออะไรอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ประกาศตัวลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าอาจารย์เล่นเกมซิมูเลชันวันนี้จินตนาการตัวเองเป็นผู้ว่าเนี่ยจะทำอะไรต่างออกไปจากที่ผู้ว่าทุกวันนี้ทำอยู่บ้างอาจารย์จะบริหารจัดการวิกฤตยังไงท่ามกลางเมืองที่มันหนาแน่นเชื่อมโยงเมืองที่แต่ละคนพึ่งตัวเองไม่ได้เมืองที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นคาแรคเตอร์อาจารย์ทำไงครับคือผมว่ากทม.เนี่ยผู้ว่าต้องเป็นเจ้าภาพของเมืองนะเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นโฮสต์ของเมืองแล้วจริงแล้วตำแหน่งผู้ว่าเนี่ยครับพูดถึงมันจะเป็นตำแหน่งที่มีคนเลือกมากที่สุดในประเทศไทยนะว่าผู้ว่าเนี่ยมีคนเลือกตั้งเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ย6 ล้านคนนะนั่นคนที่ชนะเลือกตั้งต้องเป็นล้านคนน่ะไม่มีตำแหน่งไหนที่มีคนเลือกโดยตรงเนี่ยเป็นล้านคนอยู่แล้วนั้นผู้ว่าคือตัวแทนของเมืองที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลเมืองอย่างเข้มแข็งและบางอย่างถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ต้องกล้าพูดนะอย่างเรื่องวัคซีนเนี่ยถ้าเรามองว่ากทม.ต้องการวัคซีนอย่างรวดเร็วเพื่อลดการกระจายผู้ว่าเองถ้าเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลผมก็ต้องกล้าพูดเพราะถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนนั่นหมายว่าผมว่าผู้ว่าเองก็คงต้องมีหน้าที่ตอบคำอย่างว่าต้องมีทีมที่เข้มแข็งนั้นอย่างที่บอกมันต้องมีชีฟเมดิคอลด็อกเตอร์ที่ให้ความแนะนำทางเทคนิคที่ถูกต้องมีทีมตรงนี้ที่เข้มแข็งแล้วกทม.ต้องทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานเพราะว่าเราอย่างที่เรียนนะว่าอย่างโรงพยาบาลเองเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานอยู่ในกทม.มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีทั้งมหาวิทยาลัยทำอย่างไรที่ให้ทั้งหมดเนี่ยประสานงานกันได้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่ได้เป็นตัวปัญหาเองผมว่าเนี่ยคือการพยายามซินเนอร์จี้รีซอร์สต่างเอกชนเองก็จะมีช่วยมีส่วนช่วยกทม.มากเพราะว่ากทม.เองทรัพยากรก็ไม่ได้เยอะมันจะเห็นได้ว่าแผนการฉีดวัคซีนของกทม.ล่าสุดเนี่ยฮะ5 ล้านโดสภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่ไปฉีดในที่เอกชนด้วยซ้ำ25 แห่งที่ตั้งผมว่ากทม.ในฐานะผู้ว่าเนี่ยผมว่าต้องมีทีมคนเก่งมาช่วยนะหาทีมคนเก่งมาช่วยแล้วก็ต้องมีการประสานงานแล้วก็ซินเนอร์จี้กับหน่วยงานอื่นในกทม.เพื่อให้ประโยชน์ที่สูงสุดครับครับคือผู้ว่ากทม.เนี่ยคนไปเลือกตั้งเยอะก็จริงความคาดหวังนี่สูงมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องทำงานภายใต้กฎหมายนักวิชาการที่ทำงานด้านเมืองเช่นอาจารย์พิชญ์พงษ์สวัสดิ์ก็เขียนบทความมาหลายชิ้นเลยที่บอกว่าจริงๆผู้ว่าเนี่ยทำงานไปก็โดนมัดมือมัดเท้าด้วยเพราะว่ากฎหมายจริงๆให้อำนาจไม่ได้เยอะมากภายใต้โครงสร้างเชิงสถาบันต่างๆพวกนี้กฎหมายแบบนี้แต่ว่าโจทย์ยากๆแบบการจัดการโรคอุบัติใหม่อย่างโควิดอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นอาจารย์เองอาจารย์จะดีลกับมันยังไงเอายกตัวอย่างอย่างเคสคลองเตยอย่างเงี้ยที่อาจารย์ลงไปคลุกกับมันอยู่แล้วก็เจอปัญหาข้อกฎหมายในพรบโรคติดต่อพรบนั่นพรบนี่กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอาจารย์จะบริหารจัดการมันยังไงที่จะแก้ปัญหาเรื่องคนติดโควิดในชุมชนเมืองโดยเฉพาะคนจนเมืองผมว่าหัวใจคือการป้องกันนะครับคือโควิดเนี่ยพอเป็นแล้วมันเหนื่อยนะผมว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะยากมากเลยผมว่าหัวใจคือเราต้องมีเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็งพอเราลงไปเรารู้เลยว่าชุมชนเนี่ยเขาเข้มแข็งนะเขามีกลุ่มของครูประทีปมูลที่ดวงประทีปมีกลุ่มของครูอ๋อมแอมคลองเตยดีจังซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราแค่ช่วยสนับสนุนเขาให้เขาเข้มแข็งเขาดูแลชุมชนได้เข้มแข็งขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าการระบาดมันจะควบคุมได้รวดเร็วกว่านี้การให้อุปกรณ์เขาแม้ผมว่าไอ้เรื่อง constraint ด้านกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็น fact ที่เราต้องยอมรับอ่ะเพราะว่าเราคงไปแก้พรบ.อะไรไม่ได้มันถ้าเกิดเราจะอาสามาทำเนี่ยอันนี้คือ constraint ที่เราไปพร่ำบ่นไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าวิธีการแก้ปัญหาเมืองเดี๋ยวเราหาแนวร่วมได้ถูกไหมหมายว่าเราต้อง synergy กับคนในชุมชนเอาคนในชุมชนเป็นแนวร่วมแล้วเราก็เสริมอาวุธให้เขาแล้วผมเชื่อว่าปัญหาในชุมชนเนี่ยเขาเข้าใจปัญหาตัวเองว่าชุมชนไหนอ่อนแอมันในช่วง1 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคลองเตยดีจังได้พัฒนา database ของหลายชุมชนชุมชนไหนที่มีการพัฒนาดัตต้าเบสแล้วเนี่ยมันจะควบคุมการระบาดได้ดีขึ้นเขารู้ว่าคนป่วยอยู่ที่ไหนจะส่งอาหารอย่างไรมันผมว่าหัวใจคือต้องอาศัยเหมือนกับแรงเหวี่ยงแนวร่วมให้เข้มแข็งขึ้นให้ความสำคัญกระจายอำนาจลงไปให้มีแอคทีฟซิติเซนที่แบบมาช่วยร่วมมือกันเอกชนเนี่ยถ้าไปดูคลองเตยนะครับมีคนมาช่วยของเนี่ยจนไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนว่าคนมาช่วยเยอะมากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเมืองอย่างไรเพราะผมว่าถ้าเกิดเราบอกว่าราชการมีข้อจำกัดผมว่าเราหาแนวร่วมเพิ่มจากเอกชนจากคนในชุมชนให้ความสำคัญเขาแล้วก็ช่วยเอาทรัพยากรลงไปช่วยเขาผมว่าอันนี้จะลงไปได้ลึกแล้วก็ทำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นครับครับทุกวันนี้มีมาตรการหรือมีนโยบายอะไรในใจที่แบบคันมองดูแล้วอยากลงมือทำไหมครับที่คิดว่ามันเป็นมาตรการหรือนโยบายที่จะเป็นจุดคันงัดในการที่สู้กับวิกฤตคราวนี้ได้หรือว่าเป็นควิกวินบางอย่างที่พาเราออกจากสถานการณ์ช่วงพีคตอนนี้ได้คือผมว่าต้องให้ความสำคัญกับชุมชนนะครับหมายว่า
ในชุมชนมีอาสาสมัครจำนวนมากที่เขาแอคทีฟอยู่ผมว่าต้องคุยกับเขาแล้วก็ช่วยเสริมอาวุธให้เขาครับผมว่าชุมชนหลายคนมีเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นชุมชนตัวเองดีขึ้นผมว่าเอาตรงนี้มาเป็นแนวร่วมทันทีเลยแล้วเขาอยู่ในชุมชนแล้วเข้าใจเขาสามารถลงได้ละเอียดกว่าเราเยอะเพราะอย่างเจ้าที่กทมมีผมว่าทุกคนทำงานหนักแต่จำนวนไม่พอครับแม้ผมว่าจะควิกวินของโควิดตอนนี้ผมว่าต้องเอาแนวร่วมจากชุมชนมาร่วมให้ความสำคัญเขาแล้วก็ให้ทรัพยากรเขาเอาเขามาเป็นพวกนะแล้วมันจะได้ตัวทวีคูณขึ้นทันทีเลยถ้าเราคิดว่าเราจะลุยด้วยเจ้าที่กทมอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเหนื่อยแล้วผมว่า empower ชุมชนนะแล้วก็ให้มีเป็นซิติเซนที่แบบเข้ามามี engagement กับเราแล้วก็ช่วยเขาแล้วผมว่ามันจะเป็นตัวสเกลได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเราเห็นในชุมชนในคลองเตยเราเห็นตัวอย่างของความร่วมมือในชุมชนที่ดีแล้วถ้าเกิดได้พลังจากกทมเข้าไปช่วยเนี่ยผมว่ามันจะทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับค่ะค่ะขอบคุณคุณชัชชาตินะคะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ได้เมื่อกี้คุณชัชชาติก็พูดถึงประเด็นเรื่องชุมชนเรื่องอะไรมานะคะคุณณัฐพงศ์เนี่ยก็ได้ทำงานลงพื้นที่ทำงานกับชุมชนแล้วก็เห็นปัญหามาพอสมควรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคุณณัฐพงศ์เองก็สนใจเรื่องการจัดการระบบแล้วก็แก้ปัญหาด้วยข้อมูลด้วยนะคะรวมถึงมีการทำกลุ่มเปลือกส้มที่ช่วยส่งต่อเครื่องมือแพทย์อุปโภคบริโภคให้คนที่เดือดร้อนจากโควิด-19 นะคะให้เดี๋ยวชวนคุณณัฐพงศ์แลกเปลี่ยนค่ะว่ามองวิกฤตโควิดครั้งนี้แล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเราเจาะไปเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาด้วยข้อมูลการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยคิดว่าเราจะแก้ปัญหาโควิดได้ยังไงจากการจัดการข้อมูลค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมอีกนิดนึงครับไหนๆเดี๋ยวสสเท้งกำลังจะเริ่มพูดแล้วพอดีคือเข้าใจว่าสสเท้งเนี่ยดูเรื่องนโยบาย IT ของพรรคแล้วเป็นคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สนใจเรื่องระบบ IT อยู่ใช่ไหมครับเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็คือเป็นคณะทำงานด้านงบประมาณของพรรคด้วยเข้าไปช่วยเรื่องกรรมธิการพิจารณางบประมาณต่างๆแล้วก็เป็นคนลงพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนมองทั้ง3มุมเลยครับระบบข้อมูลในการจัดการกับวิกฤตระบบงบประมาณที่ดีลกับวิกฤตคราวนี้แล้วก็ในพื้นที่ที่เปลือกส้มลงไปเนี่ยเห็นอะไรบ้างครับขอบคุณอาจารย์ปกป้องแล้วก็คุณปานิชนะครับแล้วก็สปีกเกอร์ทุกท่านนะครับก็จริงๆถ้าจะให้ผมลองโฟกัสตัวที่ตัวระบบข้อมูลงบประมาณและตัวพื้นที่เนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆไอ้ตัวระบบข้อมูลที่พวกเราทำต้องจริงๆต้องมีหลายกลุ่มภาคประชาสังคมในเมืองไทยเนี่ยทำอยู่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆกลุ่มทําได้ดีกว่าเราด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าจริงๆของเราที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็คือทํามาเพื่อบริหารจัดการแบบเบื้องต้นนะครับอย่างในกรณีของตัวข้อมูลในการบริหารจัดการโควิดผมว่ามีวิทยากรที่มีความรู้หลายๆท่านเนี่ยพูดไปเยอะแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกคนในห้องเนี้ยน่าจะได้ฟังไปเยอะแล้วล่ะก็ยกตัวอย่างประเทศไต้หวันจริงๆเกาหลีใต้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็เค้าก็มีลักษณะของเว็บ open data ของตัวกรุงโซลนะครับก็ถ้าลองเข้าไปดูนะครับก็อย่างเช่นตัวเว็บไซต์ที่ชื่อไอ้ตัว scpm.so.go.kr นะครับตัว S ก็คือ S Singapore นะครับ C ก็คือ C China P Poland แล้วก็ M Michael นะครับ .so.go.kr นะครับในเว็บนี้จริงๆก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเปิดด้วย Google Chrome แล้วก็ Translate เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเห็นว่าในตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีข้อมูลหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องการจัดการโควิดนะฮะแต่ว่าพอวิกฤตโควิดมาเนี่ยเขาก็มีการแบบปรับปรุงเว็บไซต์ให้มันตอบสนองในเรื่องของการจัดการโควิดด้วยนะครับยกตัวอย่างตัวฟีเจอร์ในตัวเว็บไซต์ที่ผมเห็นว่าเขาแบบทำได้ดีเลยนะก็คือมีลักษณะแบบแชทบอทแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามารีพอร์ตเคสของโควิดได้เจอผู้ติดเชื้อตรงไหนแล้วมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบทันทีแบบเรียลไทม์คือเราเห็นเลยอ่ะคล้ายๆเป็นแดชบอร์ดของเมืองนะครับเห็นแบบเรียลไทม์ว่าตอนนี้มีเคสรีพอร์ตโควิดเข้ามาตรงไหนนะครับมีลักษณะของเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดไฟไหม้เกิดอะไรตรงไหนบ้างนะครับซึ่งมันนอกจากข้อมูลเรื่องของตัว disaster เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ traffic อะไรต่างๆนานาซึ่งตรงนั้นผมคิดว่าเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะก็พยายามอยากจะเน้นย้ำว่าเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเท่าๆกันแล้วก็แต่ละคนก็จะได้ไปปรับตัวได้นะครับทีนี้ถามว่าไอ้ตัวข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญยังไงผมว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ trust นะครับของ trust ในแง่ที่ว่าทั้งความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่นของรัฐต่อประชาชนนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการโควิดที่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจเชิงรุกหรือการควบคุมโรคเนี่ย
ผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะทุกวันนี้จริงๆเนี่ยในต่างประเทศเราจะเห็นว่าอย่างในโซนยุโรปเนี่ยเขามีการเปิดใช้ไอตัวชุดคิดไอตัว rapid antigen test นะครับที่แบบว่าส่งให้ประชาชนสามารถตรวจได้เองในประเทศอังกฤษเนี่ยก็ให้สัปดาห์ละประมาณ2ชุดนะครับต่อคนที่มีความเสี่ยงนะหรือแม้แต่ในเยอรมันก็มีให้ไปตรวจที่ร้านขายยาได้เภสัชกรหรือต่างๆจริงๆเกาหลีใต้ก็เปิดให้สามารถใช้ได้แล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีข้อจํากัดทางด้านกฎหมายหรือเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในรัฐบาลเนี่ยที่ยังเห็นว่ามันเรายังไม่เปิดนะซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับผมเข้าใจว่าในวงที่มีการพูดคุยภายในเนี่ยเหมือนเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันกังวลเรื่องของการแปลผลที่ผิดพลาดนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าบางทีมันเป็นเรื่องของ trust แหละว่าในมุมมองของรัฐต่อประชาชนเนี่ยคิดเห็นยังไงนะครับว่าแต่ในเชิงปฏิบัติผมต้องบอกงี้นะฮะมันไม่มีการตรวจใดๆแม้แต่ RT-PCR เองเนี่ยที่มัน 100% มันอยู่ที่ว่าวิธีการตรวจแบบไหนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าในมุมของผมเองอันนี้ส่วนตัวผมเองนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขก็อาจจะมีมุมมองที่อาจจะไม่รอบด้านนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราแทนที่การตรวจเชิงรุกที่ทุกวันนี้กลุ่มเปลือกส้มหรือว่าตัวผมเองทําอยู่เนี่ยผมเองก็คิดว่ายังเป็นวิธีที่ไม่ดีที่สุดคือใจผมเองเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการบางอย่างมันต้องกระจายศูนย์เรื่องของการเรกูเลทหรือทำสแตนดาร์ดนะครับบางอย่างมันต้องเซ็นทรัลไลซ์หรือรวมศูนย์นะฮะไอ้เรื่องการกระจายศูนย์อย่างเช่นเรื่องของการตรวจเนี่ยตรวจเชิงลุกเนี่ยทุกวันนี้ผมลงไปตรวจเองผมก็ช่วยได้เป็นย่อมๆนะฮะแต่ผมคิดว่าจะดีที่สุดเลยเนี่ยถ้าให้ประชาชนเนี่ยหรือคนที่เขากักตัวอยู่บ้านเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาสามารถตรวจได้เองตรวจได้ถี่วันนี้เขาอาจจะตรวจแล้วไม่เจอแปรผลผิดพลาดอีก 4-5 วันสัปดาห์หน้าเขาตรวจอีกรอบนึงเฮ้ยเจอผลแล้วเขาก็จะได้รีแอคได้ถูกปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเจอเกือบทุกเคสนะครับในพื้นที่เนี่ยผมพบว่าประชาชนในชุมชนในพื้นที่เนี่ยพอเขารู้ตัวว่าเขาติดผมไม่เคยเจอใครที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคือพอเขารู้ตัวว่าติดเนี่ยเขาปฏิบัติตัวได้ถูกแหละเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาต้องกักตัวอยู่บ้านเขาออกไปไหนไม่ได้เขาจะต้องระวังคนรอบข้างในชุมชนเขาติดในขณะเดียวกันคนรอบข้างในชุมชนเนี่ยพอรู้ตัวว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขารีแอคถูกต้องและเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมเขากักตัวก็อยู่บ้านแล้วเนี่ยเพื่อนๆรอบข้างก็มีหน้าที่ช่วยกันสนับสนุนเอาข้าวสารอาหารแห้งเข้าไปให้หรืออะไรลักษณะเนี้ยนะฮะแบบนี้ภาพแบบเนี้ยที่ผมเห็นมาโดยตลอดนะฮะซึ่งถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนที่เป็นสเปรดเดอร์บ้างหรืออะไรบ้างผมเชื่อว่าโดยลึกๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อต่างหากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรามองด้วยมุมแบบเนี้ยว่าเฮ้ยเราเชื่อในแต่ละคนนะว่าคนโดยส่วนใหญ่อะผมไม่ได้บอกว่าทุกคน 100% แต่คนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้ามันเกิดที่ trust ก่อนมุมมองในการบริหารจัดการแบบท็อปดาวน์มันจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องนึงที่ว่าการเปิดเผยข้อมูลและ trust มันเกี่ยวกันยังไงก็คือถ้าคุณ trust คุณจะเปิดเผยข้อมูลคุณเปิดเผยข้อมูลคนก็จะ react ได้ถูกต้องนะครับตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ถูกต้องนะครับค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องครับผมต่อเลยค่ะเชิญคุณปานิชครับคุณณัฐพงศ์ต่อเลยค่ะผมกําลังจะครับผมกําลังจะเสริมต่อว่าแล้วมันมาเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวงบประมาณยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรกเงินกู้1ล้านล้านนะครับก็พบว่าจริงๆเนี่ยกรอบในการอนุมัติไปเนี่ยมันอนุมัติไปเกือบครบหมดแล้วแหละแต่การเบิกจ่ายเนี่ยมันขาดประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะส่วนที่มันเบิกจ่ายได้เร็วเนี่ยก็คือเรื่องของการแจกเงินนะฮะไอ้คนละครึ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่าในส่วนของการฟื้นฟูหรือว่าในการที่มันเอาไปแก้ปัญหาโควิดได้ตรงจุดเนี่ยมันยังเบิกจ่ายได้ช้าถามว่าทําไมมันถึงเบิกจ่ายได้ช้าเนี่ยเพราะว่าการบริหารจัดการตอนเนี้ยมันรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลพูดง่ายคือเวลาเขาจะใช้งบในการจัดการโควิดเนี่ยเขายังใช้กลไกแขนขาของรัฐเนี่ยเป็นคนใช้งบประมาณหลักๆอยู่ในการแก้ปัญหานะครับผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดในเขตบางแคของผมเองเนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ 193,000 กว่าคนนะครับแต่ว่าการตรวจเชิงรุกเนี่ยทุกวันนี้สำนักงานเขตบางแคอาศัยศูนย์สาธารณสุขชุมเอ้ย40นะครับศูนย์40ของที่ขึ้นอยู่กับสำนักของกรุงเทพมหานครเนี่ยแค่ศูนย์เดียวนะครับศูนย์เดียวตรงนี้วันนึงเนี่ยผมลองถามกับเจ้าหน้าที่ตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบที่เขาใช้ปฏิบัติอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถตรวจต่อวันเนี่ยได้ประมาณ50-100เคสโดยที่เขาไม่ต้องไปขออนุมัติใครไม่ต้องไปขออนุญาตใครนะเราลองนึกภาพว่าแค่50-100เคสต่อประชาชน 193,000 คนเนี่ยโอ้โหผมคิดไม่ออกเลยว่าเมื่อไหร่เราจะตรวจได้ครบและทั่วถึงนะครับแต่ว่าและ
การที่เขาจะตรวจได้มากกว่าเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาต้องรอไปทําโครงการตั้งงบประมาณนะครับซึ่งมันตอบสนองไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับเวลาที่ผมลงไปถามกับชาวบ้านเนี่ยอย่างกรณีบ้านขิงที่ไปเจอมานะครับตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็เกิดจากที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาพยายามติดต่อประสานงานทางหน่วยงานของรัฐแล้วล่ะนะครับแล้วก็พบว่าพอเราโทรไป call center นะครับโทรไป call center เขาก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจนะพอเราทำหน้าที่เป็น call center เราไม่มีการยึดโยงกับประชาชนในพื้นที่มันต้อง verify ก่อนยืนยันก่อนว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนจริงๆนะไม่ได้โทรมาหลอกลวงนะเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดจริงๆก็ต้องมีการขอบัตรประชาชนนะครับขอผลตรวจ RT-PCR อะไรต่างๆกว่าจะ verify กันเสร็จกว่าจะเรียกให้หน่วยงานของรัฐไปลงพื้นที่กันเสร็จผ่านไปอย่างน้อยเนี่ย 3-4 วันหรือบางทีเป็นสัปดาห์ทิ้งช่วงเนี่ยมันไปไหนต่อไหนแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างนึงที่เราคิดว่าเนี่ยกลไกของรัฐเนี่ยมันยัง react ไม่ทันนะฮะแต่ว่าของบ้านขิงเนี่ยมันโชคดีในแง่ที่ว่าพอเราเป็นตัวแทนเราเป็นนักการเมืองใช่มั้ยครับก็อยากให้มองว่าบางทีเนี่ยการที่มีตัวแทนหรือนักการเมืองเป็นตัวแทนคนในชุมชนจริงๆเนี่ยมันเป็นเหรียญ2ด้านนะบางคนก็อาจจะมองว่าเออมันเหมือนมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าถิ่นครองอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าในมุมกลับกันเรามองว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นในประชาธิปไตยมีการกระจายอํานาจหรืออนาคตอาจจะแบบดันเป็นนโยบายแบบเลือกตั้งแบบนายกเทศมนตรีเขตหรือไปเลยก็ได้นะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามีตัวแทนคนในพื้นที่จริงๆที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยถึงวันนึงให้ชาวบ้านในชุมชนคนในพื้นที่เป็นคนตัดสิน4ปีเลือกตั้งใหม่เค้าไม่ดีก็เปลี่ยนนะฮะแต่พอเรามีตัวแทนคนในชุมชนเนี่ยมันทําให้อย่างที่อาจารย์ชาชาติพูดไปเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าพอมันแบบมีเครือข่ายคนในชุมชนเนี่ยเวลาเรา react ได้เร็วไงเพราะเขารู้จักกันดีอยู่แล้วอะคนข้างๆบ้านเนี่ยติดจริงยืนยันจริงเนี่ยยืนยันข้อมูลแน่นอนเวลาที่ผมประสานข้อมูลพวกเนี้ยนะครับกับชาวบ้านในบ้านขิงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่รีพอร์ตเรามาเนี่ยโอเคเค้าเป็นแกนนําชาวบ้านน่ะเชื่อถือข้อมูลได้แล้วแบบรายชื่อ20คนที่เค้าส่งมาให้ทีมงานเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆนะฮะเราก็เลยสามารถรีแอคได้เร็วพอเรารีแอคได้เร็วเนี่ยเราก็พยายามไปประสานหน่วยงานรัฐมันก็ยังติดข้อจํากัดอะไรต่างๆมันก็สุดท้ายมันก็เลยหนีไม่พ้นว่าเราจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ส.ส.นะครับอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนแล้วก็คิดว่าหน่วยงานรัฐทําเองอ่ะดีที่สุดแต่พอเราเจอปัญหาแบบเนี้ยเราทําอะไรไม่ถูกอ่ะเราก็คิดว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่แบบมันคุมไม่ได้เราก็เลยจําเป็นต้องหาทางอื่นก็คือแบบเอาแลบเอกชนลงไปตรวจเองละกันแล้วก็ตรวจด้วยคือที่บ้านขิงเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราตรวจด้วย Rapid Antigen Test แต่ว่าวันนั้นน่ะจริงๆอ่ะมันรู้ผลเลยนะครับตรวจเช้า30นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยรู้ผลเลยแต่เรายังไม่กล้าประกาศผลเพราะว่าเราเองก็ยังไม่แน่ใจในหน้าข่าวก็ยังไม่เคยเห็นแบบใครใช้เป็นวงกว้างใช่มั้ยฮะก็เลยต้องรอยืนยันผลอีก2วันก็คือเอาคนที่ติดเชื้อ9คนจาก98คนเนี่ยคือราวๆประมาณเกือบ 10% นะฮะไปตรวจยืนยัน RT-PCR ก่อนที่โรงพยาบาลอีกทีมันก็เลยทิ้งช่วงเวลาอีก2วันนะครับ 2-3 วันเนี่ยพอผลยืนยัน RT-PCR มาตรงกัน 100% โอ้ครั้งนี้เราแน่ใจแล้วว่าเฮ้ย Rapid Antigen Test ตัวเนี้ยมันเป็น tool ที่มันเชื่อถือได้อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่มันเจอคลัสเตอร์ที่บ้านขิงที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นโครงการต่อยอดที่ไปกระจายทําในชุมชนอื่นๆในเขตบางแคนะครับค่ะก็เป็นเรื่องของครับผมการใช้งบประมาณที่บอกว่าบางทีเนี่ยคุณใช้แค่แขนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่พอบางทีเป็นไปได้ไหมว่าสมมุตินะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยส่งให้ชุด Rapid Antigen Test เนี่ยให้ประชาชนตรวจได้กันเองเนี่ยผมว่ามันเป็นการกระจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพนะความหมายคือรัฐมีหน้าที่แค่แบบซับซิไดซ์ค่าชุดตรวจอะแต่โอเปอเรชั่นคนที่ดําเนินการเนี่ยคุณกระจายสิไอแบบเนี้ยคือกระจายศูนย์ให้ถูกต้องบางอย่างรวมศูนย์ไว้ก็คือเรื่องของแบบสแตนดาร์ดของชุดตรวจที่รัฐอนุญาตให้ใช้ชุดไหนผ่านมาตรฐานอย.อะไรก็ว่าไปอันนี้คุณเซ็นทรัลไลซ์แต่อะไรที่คุณดีเซ็นทรัลไลซ์ได้เนี่ยคือการเรื่องของโอเปอเรชั่นที่เขาไปจัดการทํากันนะครับก็เป็นเรื่องของส่วนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับซึ่งจริงๆสภาที่จะเปิดเร็วๆนี้ก็จะมีในเรื่องของไอ้ตัวงบ65ด้วยนะครับที่แบบว่างบ 3.1 ล้านล้านเนี่ยก็พรรคก้าวไกลก็พูดมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ได้อยากเห็นการจํากัดจําเขียดนะฮะในสถานการณ์แบบเนี้ยมันไม่ควรที่จะลดกรอบวงเงินงบประมาณหรอกเพราะว่ามันต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าความการกระตุ้นที่ถูกต้องเนี่ยคือคุณต้องลงไปให้ถูกจุดนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่เราตัวผมเองเนี่ยในกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยตั้งข้อสังเกตเป็นคนแรกๆนะครับตอนที่งบ65มันถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยในกรรมาธิการสามัญงบเนี่ยติดตามงบนะครับก็เป็นในเรื่องของในงบปี65เนี่ยมันมีอันนึงที่จริงๆไม่เชิงเป็นการขัดกฎหมายหรอกแต่มันมีเงื่อนไขในกฎหมายที่กําหนดไว้อยู่บอกว่าไอ้ตัวงบ
ไอ้ส่วนของขาดดุลนะฮะที่กู้ชดเชยการขาดดุลเนี้ยมันจะต้องมันจะต้องไม่ต่ํากว่านะครับไม่ต่ํากว่าส่วนของงบลงทุนนะครับแต่งบ65เนี้ยเราจะเห็นว่าส่วนชดเชยกู้ชดเชยการขาดดุลเนี่ยมันสูงกว่างบลงทุนหมายถึงว่ารัฐบาลกําลังจะกู้มาบางส่วนที่เอาไปใช้กับค่าใช้จ่ายประจํานะครับซึ่งอันเนี้ยในข้อกฎหมายเนี่ยไอ้ตัวตามพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือนายกเนี่ยจะต้องไปชี้แจงเหตุผลนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาในรัฐสภานะครับตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับทีนี้ในส่วนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวพื้นที่นะครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็มีพูดแตะไปบ้างแล้วแหละว่าจริงๆในส่วนของการทํางานในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าการมีตัวแทนประชาชนนะครับการที่กรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าหรือแม้แต่จริงๆเนี่ยเลือกตั้งสกนะครับหรือสขจริงๆผมก็ใจผมเองลึกๆผมก็อยากเชียร์ให้กลับมานะถึงแม้ตอนนี้โดนคสช.รัฐบาลคสช.ยกเลิกไปอะไรต่างๆก็ตามอยากจะให้มีตัวแทนประชาชนเกิดขึ้นเพราะผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยการมีตัวแทนประชาชนเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างมันรีแอคได้เร็วกว่านะฮะอย่างผอ.เขตของผม 2-3 ท่านที่ผ่านมาเนี่ยก็โรเททกันนะครับ 2-3 ปีก็ไปแล้วแล้วก็บางท่านมาอยู่2ปีก็เกษียณแบบเนี้ยแล้วพอท่านใหม่มา2ปีเขาเพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยเขาก็แบบใหม่อ่ะในพื้นที่เขาก็ยังไม่ได้รู้จักผมเองเป็นนักการเมืองใหม่ผมก็ต้องยอมรับนะผมก็ใหม่แต่เนื่องจากว่าพอเราทําการเมืองเนี่ยเราสามารถเข้าถึงเครือข่ายการเมืองเดิมได้ง่ายขึ้นพอมาได้ง่ายเข้าถึงเครือข่ายเดิมทางการเมืองในพวกประธานชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็สามารถประสานได้ง่ายนะฮะแต่ว่าต่างกับพอออกเขตทีเนี้ยพอออกเขตเขาเป็นซีกฝั่งของข้าราชการเวลาบางทีเนี่ยมันจะเข้าถึงชาวบ้านเนี่ยมันจะเข้าถึงได้ยากกว่านะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการสะท้อนภาพอีกด้านนึงว่าการมีตัวแทนประชาชนเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับก็ขอทิ้งไว้สั้นๆประมาณเท่านี้ก่อนละกันครับค่ะขอบคุณคุณณัฐพงศ์ค่ะก็อาจารย์ปกป้องว่าไงคะอ๋อครับก็ไม่ได้ว่าไงครับก็จะขั้นกลางนิดนึงว่าท่านผู้ฟังครับตอนนี้วันวันมิดไนท์เรากําลังคุยกันเรื่องพลิกวิกฤตโควิดออกแบบเมืองแห่งอนาคตกันนะครับเราคุยกับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์คุยกับอาจารย์นิรมนเสรีสกุลแห่ง UDDC นะครับคุยกับคุณหมอบวรสมนิรพันธ์นะครับนักวิจัยคุณหมอนักวิจัยเรื่องระบบสาธารณสุขด้วย System Thinking นะครับแล้วก็คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลนะครับถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วอยากมาร่วมคิดร่วมออกแบบเมืองแห่งอนาคตกันแล้วร่วมหาทางออกจากวิกฤตโควิดช่วงพีคช่วงนี้กันเนี่ยนะครับก็ยกมือไปได้นะครับเดี๋ยวคุณปานิชจะชวนวิทยากรทั้ง4ท่านคุยรอบที่2ว่าด้วยการออกแบบเมืองในอนาคตนะครับแล้วเราจะชวนท่านผู้ฟังมาร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นกันนะครับตอนนี้ก็ยกมือเตรียมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยดึงคนขึ้นมาพูดให้ครับคุณปานิชค่ะก็ประเด็นเรื่องการร่วมออกแบบเมืองในอนาคตนะจริงๆโจทย์นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่สนุกนะคะแล้วก็แต่ละท่านก็มีประสบการณ์อะไรหลายอย่างมีความรู้เฉพาะทางของตัวเองนะคะเดี๋ยวเริ่มคุยที่คุณชัชชาติก่อนดีกว่าค่ะในฐานะนักบริหารเนาะจริงๆเมื่อกี้มีคำถามในรอบแรกที่ค้างไว้แต่ว่าไม่ได้ถามก็คือในฐานะที่คุณชัชชาติเนี่ยได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีเนาะถ้าเกิดว่าปัญหาวิกฤตโควิดครั้งเนี้ยคิดว่ามีปัญหาอะไรที่แบบคิดว่าแก้ไขไม่ได้จริงๆชัดชาติยังรับมือไม่ไหวเนี่ยในครั้งเนี้ยมีประเด็นอะไรมั้ยคะแล้วก่อนที่จะไปเรื่องเมืองอนาคตค่ะคือจริงๆแล้วผมว่ารับมือไม่ไหวคือความรุนแรงของโรคนะผมว่าอย่าประมาทนะผมว่าคือตัวโรคโควิดเนี่ยมันมีความรุนแรงถ้าติดไปก็คงเหนื่อยอ่ะงั้นผมว่าตัวดูแลสุดคือเรื่องความรุนแรงของตัวโรคซึ่งมันคาดการไม่ได้มันอย่าประมาทผมเองก็ระวังเหมือนกันลงพื้นที่อะไรเงี้ยครับค่ะก็โควิดก็ยังทำลายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในพันธุ์ผีได้นะคะโอเคครับอย่าประมาทครับผมเองก็ไม่กล้าเหมือนกันครับไม่กล้าใหญ่กว่าโควิดเหมือนกันครับโอเคค่ะทีนี้ชวนคุณชัชชาติมาร่วมออกแบบเมืองในอนาคตอย่างนี้ค่ะว่าในฐานะนักบริหารแล้วก็คนที่คือคุณชัชชาติก็เคยออกมาพูดเรื่องการจัดการเมืองเรื่องการบริหารเมืองอะไรอย่างนะคะชวนมองไปในอนาคตว่าเราจะออกแบบการบริหารเมืองยังไงในอนาคตนะคะหรือว่าเราจะออกแบบเมืองด้วยอย่างนี้นะคะมีขั้นตอนหรือวิธีการไหนที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้บ้างคะคุณชัชชาติครับโอเคคือโจทย์คือคำว่าออกแบบเมืองใช่ไหมผมก็นั่งคิดว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนออกแบบเมืองถูกไหมอาจารย์แดงเป็นคนออกแบบเมืองหรือเปล่าก็มีส่วนนะผมว่าคือนักผังเมืองนะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตลาดนะฮะมาร์เก็ตหรือว่าดีมานด์ซัพพลายเป็นคนออกแบบเมืองแล้วผมว่าจริงแล้วขบวนการออกแบบเมืองหลังโควิดเนี่ยเริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มไปแล้วถ้าเราไปดูตลาดตอนนี้เห็นแล้วว่าตลาดคอนโดในเมืองเนี่ยยอดขายตกลงเลยอ่ะแต่ว่าตลาดบ้านเดี่ยวออกไปอยู่ชานเมืองเนี่ยขายดียอดขายดีถ้าไปดูตามยอดขายผมว่าการออกแบบเมืองโดยมาร์เก็ตเนี่ยมันขบวนการมันเริ่มแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วผมว่าอนาคตเนี่ยไอ้ร้านอาหารอาจจะมีบทบาทน้อยลงคนออนไลน์เยอะขึ้นคนซื้อมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นต่อไปผมว่าสำนักงานจะน้อยลงเพราะฉะนั้นผมว่าโลกหลังโควิดการออกแบบส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องมาร์เก็ตคือมาร์เก็ตอาจจะเก่งกว่านักแพลนเนอร์บางส่วนเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าตลาดต้องการยังไงแล้วผมว่าคนมันเริ่มไปก่อนแล้วนั่นหมายว่าถ้าเราจะคาดการณ์การออกแบบในอนาคตผมว่าตลาดมันเริ่มออกไปแล้วแต่ผมที่ผมสนใจมากกว่าก็คือการออกแบบการบริหารเมืองอันนี้แหละที่เราน่าจะมีความสามารถในการควบคุมได้ขึ้นระดับหนึ่งถูกไหมครับว่าหัวใจอย่างที่บอกว่าเมืองมันต้องมีการบริหารว่ามันมีความเหลื่อมล้ำมีการกระจายทรัพยากรผมว่าหัวใจของการออกแบบเมืองเลยคือต้องคิดใหม่ครับผมว่าเราใช้ mindset เดิมไม่ได้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองเพราะมันใช้วิธีคิดแบบหนึ่งถ้าเราใช้วิธีคิดเดิมมาแก้มันก็ไม่มีทางแก้ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาได้นั่นหมายว่าก็คือต้องมีหนังสือเหมือนอดัมแกรนท์นะบอกว่าต้อง think again คือต้องเริ่มที่คิดใหม่ผมว่าหัวใจอันนึงที่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของการดีไซน์เมืองเหมือนที่ท่านสสเท้งพูดเมื่อกี้ผมว่าคำว่า trust จะเป็นหัวใจของการออกแบบเมืองหลังจากโควิดนะครับเพราะว่าไอ้หรือที่ผมใช้คำพูดว่าเป็น trust economy หรือว่าเศรษฐกิจของความไว้วางใจว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้เราสูญเสียความไว้ใจไปว่าโควิดเรามองไม่เห็นถูกไหมมันทุกอย่างที่เกิดขึ้น social distance การหยุดการเดินทางการปิดผับปิดบาร์มันก็เพราะว่าเราขาดความไว้วางใจกันนะหมายความว่าอนาคตสิ่งที่ต้องเริ่มทำคือเราต้อง create ไอ้ trust economy ขึ้นได้แล้วมันจะ reflect มันจะสะท้อนอยู่ในการออกแบบแล้วมันไม่ใช่มันต้องเกิดขึ้นในทุกระดับครับตั้งแต่เป็น trust nation เลยทำยังไงให้โลกรู้ว่าไว้ใจเมืองไทยได้เรามีโปรโตคอลยังไงที่จะเอานักท่องเที่ยวกลับคืนมาให้มั่นใจว่าเอ้ยคนมาเมืองไทยแล้วไว้ใจได้หรือว่าเป็น trustcity เนี่ยทําไว้ใจกรุงเทพได้อย่างไรไว้ใจงานไว้ใจบริษัทหรือแม้กระทั่งไว้ใจบุคคลได้อย่างไรผมว่าอันนี้คือหัวใจว่าเราจะ develop ไอ้ตรงนี้อย่างไรเพื่อสร้างทรัสต์ขึ้นมาผมว่าบางอย่างมันดีไซน์ได้บางอย่างเป็นโปรโตคอลแล้วผมว่าทุกคนต้องเริ่มคิดตรงนี้แล้วนะครับในการออกแบบผมว่าตัวเองก่อนเลยต่อไปเราไปสมัครงานเนี่ยถ้าเรามีความเสี่ยงเรื่องโควิดผมว่าโอกาสที่เราจะสมัครงานได้ก็น้อยลงงั้นผมว่าเริ่มจากการออกแบบตัวเองออกแบบชีวิตประจําวันออกแบบการทำงานที่ทำงานนั่นหมายว่าตอนนี้เริ่มได้แล้วกระบวนการคือสร้างความไว้ใจให้กับทีมงานเราว่าหัวใจที่สำคัญในการสร้างทรัสต์เอโคโนมี่คือต้องมีทีมที่เก่งเพราะว่าทรัสต์เนี่ยมันมาจากหลักๆก็3อย่างก็คือคาแรคเตอร์หรือความประพฤติคอมเพทเทนซีหรือความเก่งแล้วก็คอร์แวลูคือว่าความเชื่อมั่นร่วมกันวันนี้อาจจะต้องให้มันเป็นเหมือนกับเป็น national agenda เลยนะว่าเราต้อง create ตรงนี้ออกมาแล้วผมคิดว่าหวังว่าหลังโควิดเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมคือถ้าเกิดเหมือนเดิมก็เจ๊งอีกฮะมันต้องทำให้ได้ดีกว่าเดิมสร้างไอ้ออกแบบสิ่งที่สร้างความไว้วางใจกับคืนมาให้ได้ว่าอันแรกนะคือเรื่องสร้างทรัสต์อีโคโนมีอันที่สองคิดว่ามันต้องมีซินเนอร์จี้ครับผมว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอ้วิกฤตหนแรกเนี่ยผมว่าเมืองเราขาดซินเนอร์จี้ซินเนอร์จี้คือว่าความร่วมมือกับรัฐกับเอกชนกับวิชาการกับประชาชนมันต้องเป็นเกลียว4อันเนี่ยผมว่าที่ผ่านมามันยังเป็นเส้นแต่ละเส้นแล้วมันไม่ได้เสริมพลังกันครับหมายความว่าการออกแบบเมืองในอนาคตเนี่ยต้องมี4ประสานี่แหละต้องเอาทุกคนมาเป็นส่วนร่วมกันและดึงพลังขึ้นมาได้อย่างที่บอกครับว่าจริงแล้วเอกชนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะผมว่าเอกชนเนี่ยมีพลังที่เก่งแล้วคนเก่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาครัฐด้วยซ้ำคนเก่งอยู่ในภาคเอกชนมากกว่าเพราะอีโคโนมีของเอกชนใหญ่กว่าทำอย่างไรที่ดึงทั้ง4ประสานี่มาร่วมกันไม่ใช่ว่ารัฐจะทำคนเดียวรัฐจะปิดเมืองผมว่าต้องคุยกับเอกชนก่อนถูกไหมว่าทำอย่างไรจะมีทรัพยากรตรงไหนที่มาช่วยกันได้ผมว่าอนาคตเรื่องซินเนอร์จี้เรื่องการออกแบบร่วมกันไม่ใช่ว่ารัฐเป็นคนเดินหน้าเป็นคนเดียวแต่ช่วยกัน4ประสานเนี่ยผมว่าจะทำให้เรามีเมืองที่สอดรับกับตัวหลังโควิดได้ดีขึ้นครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างนี้ได้แล้วเนาะออกแบบเมืองต่างๆแก้ไขบั๊กแก้ไขข้อบกพร่องที่เรามีอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเมืองให้ดีได้จริงๆเนี่ยมองว่า
ความเป็นอยู่หรือมันหรือเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องการแสดงออกทางการเมืองพื้นที่ทางการเมืองพื้นที่การเป็นประชาธิปไตยต่างๆอะไรเงี้ยมันจะดีขึ้นยังไงบ้างมั้ยคะคุณชาชาผมว่าปัญหาของเมืองคือเมืองมันไดนามิกครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัญหาเมืองมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกผมว่ามันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเริ่มด้วยพื้นฐานที่ดีอ่ะเช่นเรา empower ประชาชนใช่มั้ยคือเราให้กระจายอำนาจให้ประชาชนใช่มั้ยคือประชาชนปัจจุบันเนี่ยมีอำนาจแค่4ปีหนนะแล้วก็5วินาทีอ่ะตอนที่เข้าไปในคูหาการเลือกตั้งอ่ะถูกมั้ยงั้นเราสามารถดีไซน์ให้อย่างที่บอก4ภาษาเนี่ยเรา empower ประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองได้มั้ยผมว่าปัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมายเลยครับผมว่าท่านสสเท้งอาจให้ตัวอย่างได้ที่เราให้เอกชนเอ้ยให้ประชาชนนะให้ความเห็นทุกวันก็ได้เราสนใจเรื่องนี้ถ้าเรามีแพลตฟอร์มให้เค้าเนี่ยมันเค้าสามารถแสดงความเห็นกับปัญหาของเมืองได้เลยมันผมว่าเมืองที่ดีมันต้องเป็นเมืองที่ responsive ก็คือว่าตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องรอ4ปีเลือกตั้งเอาเลือกตั้งเสร็จปุ๊บอ่ะก็ทำตามนโยบายปัจจุบันเราสามารถใช้ข้อมูลใช้ open data ใช้แพลตฟอร์มช่วยให้ประชาชนโหวตเหมือนที่ท่านสสพูดถึงไต้หวันใช่ไหมไต้หวันก็มีแพลตฟอร์ม V ไต้หวันมี G0V G Government Zero เนี่ยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมผมว่าพอดีไซน์เมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยผมว่าเมืองมันจะตอบสนองต่อนิดของคนได้เพราะจริงแล้วเมืองก็คือคนนะเมืองไม่ใช่ตึกนะเมืองคือคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตอบสนองความต้องการของคนได้เร็วขึ้นผมว่าอันนี้มันจะช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็เหมือนกับเป็น responsivity ได้ดีขึ้นครับครับอาจารย์ครับไออาชีพผมก็เมื่อก่อนนักเศรษฐศาสตร์ฟังอาจารย์พูดมีอยู่2ประโยคที่ผมอยากชวนคุยต่อนิดนึงครับอันแรกคือรอบแรกตอนอาจารย์บอกว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของเมืองไม่ใช่ปัญหาของเมืองแต่เป็นคาแรคเตอร์ของเมืองเลยไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์คงไม่ได้หมายความว่าเราก็คงจะต้องเข้าใจและยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะครับอาจารย์ก็คงอยากเห็นเมืองที่มันมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงก็เลยอยากชวนอาจารย์คุยตรงเนี้ยครับว่าเราจะทำเมืองให้มันเหลื่อมล้ำน้อยลงยังไงเพราะวิกฤตโควิดเนี่ยมันคลี่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำมาเยอะเลยแล้วเมืองที่ดีเนี่ยเราก็คงอยากให้เห็นเมืองที่มันมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอันนี้ข้อหนึ่งกับอีกข้อหนึ่งขออนุญาตถามไปทีเดียวเลยก็เป็นโจทย์ที่ฟังแล้วอยากจะชวนคุยต่อนิดนึงอาจารย์พูดถึงเรื่องการออกแบบเมืองเนี่ยว่าตัวหลักมันคือตัวตลาดนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปก็ตลาดคงมีบทบาทเราคงไม่ได้เข้าไปห้ามตลาดทำงานแต่ว่าถ้าปล่อยให้ตลาดมันทำงานไปเต็มที่มันก็มีปัญหาความล้มเหลวของตลาดได้เหมือนกันใช่ไหมครับมี market failure เหมือนกันเช่นถ้าปล่อยให้ตลาดทำงานไปบางทีมันอาจจะมีปัญหาผลกระทบภายนอกด้านลบที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า negative externalities ก็คือมันอาจจะเช่นเราไม่ไปคุมอะไรเลยเรื่องผังเมืองเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีก็อาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมมีควันพิษไม่ต้องกังวลเรื่องโรงงานอะไรแบบนี้เพราะนั้นในแง่นี้ครับเราจะทำให้มันลงตัวให้ทำงานร่วมกันระหว่างตลาดระหว่างรัฐระหว่างชุมชนยังไงเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์โจทย์อยู่ที่ trust economy เนี่ยมันทิ้งชุมชนก็ไม่ได้ทิ้งรัฐก็ไม่ได้รัฐก็จะมีส่วนในการเชฟตลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นบทบาทที่เหมาะสมของรัฐในการเข้าไปช่วยออกแบบเมืองเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนประมาณไหนมีอยู่2เรื่องนะครับดีครับอาจารย์ขอบคุณมากไอ้คําเหลื่อมล้ําที่ผมพูดเนี่ยคือคําว่ามันก็คงต้องมีความแต่ที่ผมบอกว่าเมืองมันเป็นเรื่องของ specialized ใช่มั้ยคือมันต้องมีเฟืองหลายตัวมันจะมีความมันต้องมีทั้งคนที่รายได้น้อยรายได้ปานกลางรายได้มากไอ้ความเหลื่อมล้ำผมว่ารายได้มันคงไม่เท่ากันมันก็ต้องมีคนที่อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่แออัดหรือว่าอยู่คอนโดอยู่บ้านเดี่ยวมันจะมีความหลากหลายในเมืองนะความเหลื่อมล้ำผมเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าจะมีคนเหมือนกับคลาสเดียวกันหมดแต่ว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือต้องดูแลเบสิกดูแลโอกาสให้เท่าเทียมกันนั่นผมก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยมันคงต้องมีเยอะไอ้ที่ชุมชนที่มีความหนาแน่นแต่รัฐเนี่ยต้องลงไปดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในทรัพยากรที่มีนั้นความหมายคือว่ารัฐต้องเป็นตัวเข้าไปดูแลตรงนี้นั้นผมถามว่าจะให้ทุกคนเงินเดือนเท่ากันหมดเลยเนี่ยคงมันเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมมันต้องมีความแตกต่างแต่รัฐเนี่ยต้องไปดูแลไอ้คุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้นั่นคือหน้าที่ของการบริหารจัดการเมืองครับที่พยายามจะพูดตรงนี้นะพอได้ไหมอาจารย์อย่างนี้ครับ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 ส่วนเรื่องมาเก็ตนี่คือผมพยายามพูดว่าบางทีผมว่ารัฐ over estimate ไอความสามารถในการวางแผนกับตัวเองไปผมพยายามพูดว่าอย่าไป under estimate ไอพลังของตลาดนั้นผมว่าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือต้องควบคุมให้ตลาดอยู่ในสภาพที่เหมาะสมถูกไหมฮะ
นั้นอย่างที่ผมบอกว่าทำไมถึงบอกว่ามาร์เก็ตคือมาร์เก็ตเนี่ยมันไปแล้วตอนนี้เรื่องการออกแบบเมืองหลังโควิดเนี่ยเพราะว่าคนมองอนาคตละนั้นมาร์เก็ตเริ่มหลีดไปแล้วนั้นผมว่ามันต้องหน้าที่ของรัฐในการทำ planning เนี่ยคือต้องบาลานซ์พลังของมาร์เก็ตเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปคาดหวังว่าเมืองเราจะออกแบบเมืองได้ 100% ด้วยการวางแผนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมอยากจะกำหนด FAR ตรงนี้ให้มี FAR 10ให้มาสร้างคอนโดตรงนี้ตึกสูงได้ตรงนี้แต่ถ้ามาร์เก็ตไม่ไปก็ไม่มีใครมาสร้างถูกมั้ยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นบาลานซ์กันระหว่าง planning กับมาร์เก็ตเหมือนกันแล้วก็อย่าหวังว่าสุดท้ายแล้วรัฐจะเป็นผู้ออกแบบเมืองคนเดียวเพราะว่ามันต้องเป็นบาลานซ์กันระหว่างแพลนเนอร์กับมาร์เก็ตอย่างที่อาจารย์พูดก็ถูกครับว่ามันหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องอย่าให้มาร์เก็ตมันทำปัญหาให้เกิดขึ้นก็ต้องให้บาลานซ์กันให้ดีครับครับทีนี้อาจารย์เนี่ยก็เป็นทั้งอาจารย์มหาลัยด้วยเคยเข้ามาทำงานการเมืองด้วยเป็นรัฐมนตรีไปแล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็เป็น CEO ของบริษัทด้วยทำ Q House มาคือทำมาหลายอย่างเนี่ยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราต้องซินเนอร์จี้ให้ได้4ประสานพลังรัฐพลังประชาชนพลังวิชาการแล้วก็พลังเอกชนเนี่ยตอนนี้ไอ้ส่วนผสมสูตรแบบชัดชาติในการมองอนาคตเมืองแล้วในการทำเมืองให้พร้อมรับมืออนาคตเนี่ยอะไรคือนโยบายรูปธรรมของอาจารย์สมมติเอาสักอย่าง2 อย่างที่อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดพลิกที่ทำให้เราสร้างเมืองที่พร้อมรับมือในอนาคตได้เนี่ยผ่านความเข้าใจของอาจารย์ในสารพัดบทบาทมาผ่านการประสานงานระหว่าง4ประสานเนี่ยอาจารย์มีสูตรอะไรอยู่ในใจไหมครับอะไรคือนโยบายทีเด็ดของคนอย่างชัดชาติสิทธิพันธ์คือผมว่าหัวใจคือต้องมีทีมที่เก่งนะผมว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยหัวใจที่เราจะสำเร็จหรือไม่มันขึ้นกับเรามีทีมหรือเปล่าผมว่าขั้นแรกเลยต้องมีทีมที่เก่งแล้วก็ผมว่าต้องฟังให้เยอะๆเพราะว่าคนเก่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในระบบราชการน่ะมันต้องมีการคุยมีการอย่างที่เรียนว่าต้องมีเอาคนเก่งๆจากหลายภาคส่วนมาร่วมกันในการพัฒนานโยบายงั้นถ้าเกิดเราไม่ฟังปุ๊บเราไม่ฟังประชาชนเราไม่ฟังปัญหาเราไม่ฟังชุมชนเนี่ยงั้นเราไม่สามารถจะเข้าใจไอ้ตัวต้นเหตุของปัญหาได้โอเคครับสมมติถ้างั้นผมถามใหม่สมมติอาจารย์มีทีมเก่งเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะใช้คนเก่งยังไงจะใช้คนเก่งแบบไหนไปทํางานยังไงเพื่อสร้างเมืองแห่งอนาคตอะไรคือโจทย์ที่อาจารย์จะใช้งานคนเก่งในทีมอาจารย์บ้างครับคือผมว่าเราก็ต้องมีคนที่เราไว้ใจได้แล้วเราก็ต้อง allocate ให้ถูกไหมว่าโอเคเราเรื่องผังเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีทีมที่เข้าใจเรื่องเมืองเข้าใจปัญหาที่ไปถึงปัญหาของคนเมืองจริงๆอ่ะที่แบบไม่ใช่ว่าเป็นนักวิชาการแต่ว่าไม่ได้เข้าใจปัญหาเมืองจริงแล้วมันก็ต้องมีทีมที่ฟังทั้งเอกชนทั้งประชาชนทั้งภาคส่วนต่างๆครับเพราะฉะนั้นผมว่าหัวใจคือต้องฟังให้เยอะๆให้เข้าใจปัญหาให้ empathize ปัญหาให้ได้จากนั้นเนี่ยเราค่อยๆ develop ขึ้นมาคือไม่ใช่ว่ารัฐเป็นใหญ่อ่ะต้อง empower คนที่เกี่ยวข้องโดยแต่ทีมมันต้องมีความมั่นใจพออ่ะถ้าเรามีทีมที่คนไม่มีความไว้ใจปุ๊บเนี่ยโอกาสเราจะดึงแนวร่วมจากส่วนอื่นมายากถูกไหมมันต้องเริ่มคนที่แบบเขามีความ trust ทั้งในแง่ของ character แล้วก็ความเก่งพอเรามีทีมที่เก่งปุ๊บเนี่ยเราหาแนวร่วมจาก4ภาษานี่แหละมีทีมที่แบบแล้วก็เดินหน้าไปแต่ว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยคือรัฐบางทีไม่ค่อยฟังส่วนอื่นรัฐก็คือลุยของตัวเองไปงั้นโซลูชันที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์จริงๆของคนในเมืองครับว่าอย่างชุมชนที่เกิดอย่างว่าปัญหาชุมชนเตยเนี่ยอยากจะสมมติเราจะไปสร้างแฟลตให้เขาเนี่ยบางทีคนในชุมชนก็ไม่เคยมาถามเลยว่าเขาต้องการอะไรมันไลฟ์สไตล์เขาได้ไหมเขาเข็นรถเข็นอยู่เนี่ยไม่มีที่เก็บไปอยู่บนตึกสูงเนี่ยผมว่าจริงแล้วถ้าเรามีคนเก่งแต่เราไม่ได้ไปคุยหรือว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับคนที่ก็เป็นปัญหาจริงเนี่ยสุดท้ายโซลูชันมันอาจจะผิดก็ได้ครับเพราะว่าก็คือต้องมีทีมที่ดีเลือกคนทีมที่ดีแล้วก็ต้องฟังแล้วก็ต้องเอาคนที่มีส่วนร่วมมีสเตคโฮลเดอร์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณปานิชครับค่ะค่ะก็ฟังอาจารย์ชัดชาติพูดนะคะก็เห็นสูตรเห็นวิธีการที่จะออกแบบเมืองในอนาคตในเชิงบริหารในเชิงนโยบายได้นะคะทีนี้ขยับมาที่อาจารย์นิรมนค่ะอาจารย์นิรมนก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานเรื่องการพัฒนาเมืองมาหลายเรื่องหลายโปรเจกต์หลายแคมเปญแล้วนะคะแล้วตั้งแต่เรื่องทางเท้าเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็เห็นว่าจริงๆก็มีปัญหาคอขวดหลายอย่างที่อาจจะไม่สามารถสร้างเมืองที่ดีได้อย่างใจคิดนะคะก็เลยอยากจะชวนอาจารย์นิรมนอาจจะพูดถึงคอขวดที่เราอาจจะ
ไปไม่ถึงเมืองในอนาคตสักนิดนึงแล้วก็ไปต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าประเทศเรามีการเมืองที่ดีมีภาครัฐที่สามารถผลักดันให้เกิดเมืองที่ดีจริงๆเนี่ยภาพเมืองในอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นิรมนค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวขอฉายภาพภาพฝันก่อนได้มั้ยได้ได้เลยครับอาจารย์ก่อนจะไปถึงภาพความเป็นจริงคือเนี่ยถ้าเราดูในหลายๆเมืองตอนนี้นะคะหลายเมืองเนี่ยบอกว่าถ้าเจ็บกันขนาดนี้แล้วเนี่ยโควิดต้องไม่เสียของอ่ะคือเมืองตอนเนี้ยถ้าถามว่าเมืองที่ดีคืออะไรนะคือเมืองที่ดีคือเมืองที่มันต้องแบบสามารถมีฟังก์ชันสำคัญคือมันต้องช่วย prevent อ่ะแล้วก็ต้องแบบ ready for crisis อ่ะคือ crisis ready อ่ะคือมันจะต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดตัวการระบาดของเชื้อโรคนะคะอย่างที่ได้พูดไปช่วงแรกเนี่ยแล้วก็พอมันถ้ามันเกิดโชคร้ายเนี่ยมันมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยคือมันต้องพร้อมอ่ะพร้อมที่จะรับมือแล้วก็กลับมาฟังก์ชันให้เหมือนเดิมได้อย่างรวดเร็วอะค่ะทีนี้เนี่ยตรงนี้ได้ดังคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะตอบนะคะดังที่ได้บอกว่าตอนนี้ก็นักวิชาการวิชาชีพอะไรเขาก็พยายามที่จะหาคำตอบอยู่นะคะเรื่องของแนวคิดมาตรฐานของเมืองอันใหม่เนี่ยที่มันจะตอบเรื่องของไอ้วิกฤตการโรคระบาดเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองไปเนี่ยคือเมืองที่บอกว่าไม่ให้เสียของเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาถือโอกาสเนี้ยในการที่จะ reshape เมืองของเขาให้มันมีสุขภาวะที่ดีมากขึ้นนะคะเดินปั่นจักรยานได้มากขึ้นนะคะมองไปเรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของอันนี้ที่อยากจะพูดถึงเนี่ยค่ะคือเรื่องของการเดินทางกับพื้นที่สาธารณะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆเมืองเนี่ยฉวยโอกาสวิกฤตตรงนี้ในการปรับปรุงเลยนะคะคือเรื่องของไอ้การที่ไอ้ proximity ที่มันมีปัญหาในการระบาดเนี่ยนะคะพอเราอยู่เราใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะเรื่องของไอ้ proximity เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นพูดกันเยอะมากคือเรื่องของ micro mobility ที่พยายามที่จะเร่งพัฒนานะคะเตรียมพร้อมไว้ถ้าเกิดมี crisis อีกนะคะคนจะมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นนะคะไมโครโมบิลิตี้เนี่ยง่ายๆก็คืออย่างไอ้พวกยานพาหนะที่มันมีความเร็วไม่เกินแบบ20 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดินทางไกลไม่เกิน10กิโลเนี่ยอย่างเช่นจักรยานนะคะหรือแม้กระทั่งเดินคือต้องบอกว่ามันกลายเป็นแบบวาระสำคัญของเมืองหลายๆเมืองคือเป็นซิลเวอร์ไลนิ่งอ่ะคือมันเป็นสิ่งดีที่มันโผล่มาจากวิกฤตที่เลวร้ายเนี่ยแล้วก็ฉวยใช้เอาไอ้สถานการณ์เนี้ยเป็นโอกาสทองในการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ถนนนะอย่างเช่นเราเห็นปารีสมิลานหรือหลายๆเมืองในอังกฤษเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอย่างเช่นกทมนะคะจากการสตัดดี้ของเราเนี่ย 90% ของเขตทางเนี่ยมันอุทิศให้กับรถยนต์นะคะแต่เราเห็นแล้วว่าแบบเวลามันปิดเมืองเนี่ยมันเกิด confinement เนี่ยถนนทั้งโลกนี่คือว่างเปล่านะปีที่แล้วเราเห็นเนี่ยภาพจากหลายๆเมืองเนี่ยคือมันแบบมันว่างเปล่าอ่ะไม่ได้ใช้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การออกแบบนี่คือตัวอย่างนะการออกแบบวางผังที่อาจจะไม่ต้องรอข้อมูลก็ได้นะออกแบบวางผังเพื่อแบ่งปันเขตทางให้กับไมโครโมบิลิตี้ด้วยนะคะทางเท้าต้องขยายต้องเชื่อมต่อคนมันจะต้องเดินได้เดินดีคือต้องบอกว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนแล้วนะคะที่จะเหมาะที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากที่เรื่องของไอ้ประเด็นของการเดินทางที่หลายๆเมืองเขากำลังเร่งทำกันอยู่ตอนนี้นึกคิดว่าสำหรับกรุงเทพเนี่ยอาจจะตอบอาจารย์ปกป้องได้แล้วก็เสริมอาจารย์ชัชชาติเนี่ยที่นึกคิดว่าเรื่องของย่านละแวกอ่ะมันสำคัญมากๆเลยแล้วมันไม่เคยอยู่ในเพอร์เซพชันของโดยเฉพาะคนกรุงเทพอะค่ะคือมันมีตัวเรามันมีบ้านเราแล้วมันก็ไปที่เมืองเลยมันไม่มีไอ้แบบ intermediary level อะไอ้ที่เรียกว่าแบบเป็นย่านละแวกของเราเนี่ยแล้วมันสำคัญมากเลยคือว่านอกเหนือจากไอ้รูปแบบการใช้ชีวิตที่อาจารย์ชาติพูดนี่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่อยู่อาศัยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแน่ๆเนี่ยคิดว่าคือเรื่องของย่านละแวกรอบบ้านเนี่ยที่มันน่าจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะคะค
ืออย่างที่บอกว่าแบบอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยพอทุกครั้งที่เกิดโรคระบาดเนี่ยเมืองมันจะหดเหลือแค่เนี่ยบ้านเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ห้องที่เราแบบหรือบ้านที่เรามีโฉนดอ่ะแต่มันหมายถึงย่านรอบตัวเนี่ยรัศมีการใช้ชีวิตเรามันก็ไปไหนไม่ได้มันก็หดเหลือแค่เนี้ยย่านมันต้องเป็นเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราแบบเราเบื่อเราก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราไม่ค่อยหรอกคือคนกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยมีเนเจอร์ของการออกไปเดินเล่นรอบบ้านอ่ะเพราะมันไม่น่าเดินนะมันคนก็คงจะเห็นข้อนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่านเนี่ยมันต้องมีการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อตอบการปกป้องเนี่ยคือมันต้องแบบอินเวสต์มากกว่านี้ในการที่ทำให้สภาพแวดล้อมในระดับย่านเนี่ยมันพร้อมที่สมมติว่ามันกักตัวเนี่ยอยู่ได้โดยมีสุขภาวะไม่เครียดไม่อ้วนไม่จนอะไรอย่างเงี้ยไม่บ้าไปก่อนเนี่ยอึดอัดอ้วนอืดอุดอู้อยู่ในบ้านเนี่ยครับตอนที่ผมเนี่ยอ้วนอืดอุดอู้มากเลยครับอาจารย์ใช่คือเครียดไปบ้าแล้วเนี่ยคือเนี่ยมีสระว่ายน้ำอยู่ในคอนโดก็ว่ายไม่ได้เนี่ยคือทุกคนเท่าเทียมทั่วหน้ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ถามเนี่ย rich density หรือ poor density เนี่ยตอนนี้เท่าเทียมกันหมดแล้วประเทศเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองที่ประหลาดคือตอนนี้มันเหลือแค่เป็นเมืองที่เปิดให้บริการแค่ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลปิดทำไมก็ไม่รู้ส่วนสาธารณะเนี่ยค่ะคือต่างประเทศเนี่ยคือเปิดเพื่อให้คนมันออกไปไม่เครียดนะครับออกไปพักผ่อนแล้วก็ออกไปรับวิตามินดีซึ่งมันมีเป็นปัจจัยสำคัญในการสู้โรคภัยเนี่ยอันนี้เราคิดว่าสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของถ้าถามถ้าคุณปาริษฐาเนี่ยอ่ะเราก็ต้องทบทวนอย่างจริงจังนะคะในระดับของย่านที่ไม่เคยอยู่ในสารระบบของการคิดไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือว่าแม้กระทั่งกทมก็อาจจะยังเพิ่งจะเริ่มให้น้ำหนักของย่านนะคะคำว่าย่านปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ของกทมเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะยังน้อยอยู่นะคะวางผังย่านที่เป็นย่านที่ย่านน่าอยู่นะร่มรื่นมีสาธารณูปการเพียงพอนะคะทางเท้าพื้นที่สาธารณะมีร้านค้ามีบริการสาธารณสุขจบครบถ้วนอยู่ในย่านนะคะความทุกข์ความสุขมันก็อาจจะเฉลี่ยกันได้บ้างเวลาเกิดโรคระบาดทีนี้อันนี้คือภาพอุดมคติใช่ไหมคะค่ะครับภาพจริงค่ะตื่นทีนี้ก่อนอาจารย์จะชวนปลุกนี่เรากำลังฟังความฝันอาจารย์เคลิ้มสวยงามอยู่เลยครับอาจารย์อย่าเพิ่งปลุกมาเจอความจริงที่โหดร้ายแต่ผมขออนุญาตนิดนึงก็คืออาจารย์ทำงานวิจัยทำงานขับเคลื่อนเรื่องการสร้างเมืองที่ดีที่น่าอยู่และนับรวมทุกคนอยู่มานานแล้วเนี่ยนะครับทีนี้พออาจารย์มาเจอโควิดเนี่ยมันยังมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อาจารย์อีกไหมครับคือมันมีอะไรที่ปลุกอาจารย์หรือทำให้อาจารย์ฉุกคิดเรื่องอื่นว่าเรื่องนี้เราไม่เคยนึกเลยเรื่องนี้ไม่เคยจินตนาการเลยในขณะที่ทำงานพัฒนาเมืองมายาวนานผมอยากฟังมากเลยครับอาจารย์ว่าเนี่ยโควิดรอบนี้มันตั้งคำถามใหม่ให้อาจารย์อะไรบ้างมันก็หรือมันชวนอาจารย์หาคำตอบใหม่ๆอะไรบ้างคือมันเหมือนแบบก็นี่ไงก็บอกแล้วไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกนะก็นี่ไงล่ะก็พยายามจะบอกว่าเมืองที่ดีนะมันสำคัญแบบว่าทางเท้าทางจักรยานต้องมีแล้วก็แบบบ้านเนี่ยมันแบบเห็นไหมรวยแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าญาติมันห่วยแตกอันนี้คือคิดว่าแบบถามว่าเซอร์ไพรส์หรอก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะคะแค่ว่ามันเห็นชัดดีอะความชั่วร้ายอะไรที่มันอยู่ใต้พรมอะเหมือนแบบมันกรีดแผลให้มันแตกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะปล่อยตายหรือว่าจะทายาให้มันหายรักษาเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้นะคะว่ามันจะไปในทิศทางไหนอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าเราก็ผ่านวิกฤตอะไรมาตั้งหลายครั้งแล้วเนอะแต่มันก็อาจจะคือดังว่าที่จะปกป้องถามอะด้วยโครงสร้างการบริหารการปกครองเนี่ยของรัฐไทยเนี่ยมันก็ทำอะไรมันเป็นกรงขังอ่ะมันทำอะไรได้ยากนะครับแต่ดังคิดอย่างนี้อันนี้พูดเมาเล่นนะคือคุยกับคุณปานิชว่าเนี่ยกำลังคิดว่าทำไมไม่มีแบบว่าอะไรนะบริการรูปแบบใหม่ๆเช่นให้เช่าไอ้แบบไอ้เทรดมิลอ่ะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้วิ่งเครื่องวิ่งอยู่กับที่ลู่วิ่งอ่ะเช่านะคือมีไหมอาจารย์ว่ามันมีไหมในให้เช่าในตลาดเนี่ย Lazada คนไม่มีนะมีขายขาดมันแพงมากไงคือแบบอยากจะออกกำลังกายนี่ก็ออกไหมคะคือดิฉันอยากจะเดินวันละ19,000แต่มันทำไม่ได้คือออกไปก็จะหมกตันหรือว่ารถเฉียวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำโครงการเดินได้เดินดีก็ชีวิตก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละค่ะก็คือก็อุดอู้อยู่อย่างนี้ทีเนี้ยค่ะทีนี้ไอ้ภาพความฝันเนี่ยที่พูดไปเนี่ยนะคะแบบปลดล็อกสกินทองกันไปหลายรอบแล้วเนี่ยคือว่ามันยากมากคื
ือทำภายใต้โครงสร้างรัฐไทยโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารของกทมอาจารย์ไปเจอความจริงอะไรบ้างครับเนี่ยเรื่องการผลักดันเมืองในช่วงที่ผ่านมาว่าไปเจอความจริงหลายอย่างค่ะไปเจอความจริงว่าจริงๆเนี่ยข้าราชการน้ำดีกทม.มีเยอะข้าราชการมีความสามารถมีเยอะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดที่กทม.เนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้มีอำนาจมันยังไม่ได้ถูกกระจายมานึกออกไหมคะกทม.เนี่ยมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะคะที่จะทำอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีอำนาจในการที่จะทำในทุกๆอย่างเหมือนที่อาจารย์ชัดชาติหรือว่าที่คุณณัฐพงศ์ได้พูดเอาไว้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาเนี่ยสั้นๆแค่เนี้ยทำกันตั้ง 4-5 ปีเนี่ยเนี่ยค่ะแบบคือด้วยสปีดขนาดเนี้ยคือแดงว่าเดี๋ยวสัก 2-3 ปีแดงก็เออร์ลี่รีไทร์แล้วอะจะทำได้อีกสักกี่มากน้อยคือแล้วอันเนี้ยใช้พลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้างในผู้บริหารหรือว่านักวิชาการเลยที่อยู่รอบเนี่ยโอ้ดันเงินสุดแรงเกิดอ่ะสุดท้ายมันก็สำเร็จมาได้นะแต่แดงรู้สึกว่ามันใช้เวลามานานเกินไปใช้ทรัพยากรนานเกินไปคือเนี่ยค่ะเรื่องของไอ้ประเด็นของโครงสร้างการปกครองนะคะที่มันรวมศูนย์แล้วก็แยกส่วนอย่างเช่นแบบตัวเลขที่ชอบพูดถึงเนี่ยอ่ะพื้นที่สีเขียวเนาะต้องมีใช่ไหมคะการเข้าถึงมันจะต้องแบบไม่ใช่5กิโลมันควรจะแบบสามารถจะเข้าถึงได้ในระยะเดินอะไรอย่างเงี้ย800เมตรกิโลนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสเยอะแยะค่ะที่ว่างกรุงเทพเนี่ยต้องบอกนะคะว่าไม่ใช่ที่มันกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เมืองที่หนาแน่นนะคะอย่าเข้าใจผิดกรุงเทพเป็นเมืองที่แออัดกรุงเทพไม่ใช่เมืองไฮเดนซิตี้นะคะแต่เป็นเมืองที่โอเวอร์คราวเดดคือมันแน่นเป็นกระจุกแล้วก็มันก็ว่างๆฟ้อมๆในหลายๆที่คือที่เปล่าไม่ใช้งานเนี่ยเยอะมากนะคะอ่ะพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยพูดปลดล็อกสกินทองเนี่ยที่ทางด่วนในเขตเมืองชั้นในเนี่ยแลนด์แบงค์เนี่ย2,600ไร่นะเท่า2สวนลุมแล้วก็ผ่านทุกชุมชนเลยเนี่ยในย่านมีตรงไหนบ้างที่มันไม่เจอทางด่วนพาดผ่านกทม.ไม่ใช่อย่างไม่อยากทำนะคะทำเป็นทางเท้าทางจักรยานอะไรทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ที่ของเขามันก็ต้องไปขอในกรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็มีอย่างเงี้ยเยอะแยะคือแบบคนชอบมาถามทำไมกรุงเทพไม่เหมือนสิงคโปร์ก็ต้องดูสิงคโปร์ก่อนว่าผู้นำเมืองเขาคือนายกรัฐมนตรีอำนาจทุกอย่างมันรู้ประมาณอะไรอยู่หมดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันซินเนอร์จี้อย่างที่อาจารย์ชัดชาติบอกคนวางผังอินฟราเป็นทำงานกับผังเมืองทำงานกับเฮาสิ่งทำงานพื้นที่สีเขียวคือทุกอย่างมันเป็นองคาพยพเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันอะแต่ของเราเนี่ยคืออย่าว่าแต่ว่าแบบหน่วยงานเป็นคนละไฮราคีเลยนะคะคือหน่วยงานกทม.นี่คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะต้องไปคุยกับกระทรวงเนี่ยที่ดูแลทั้งประเทศนึกออกไหมคะเราจะไปรับบัตรคิวรออยู่ที่ไหนดีนะคะแล้วโครงการก็อาจจะไม่ได้แบบยังไงอะมันไม่ได้มันเป็นแค่ของจังหวัดเดียวพื้นที่เล็กๆกันนึกออกใช่ไหมคะว่าการลำดับความสำคัญมันก็อาจจะอยู่หลังๆอะไรแบบนี้ไม่ง่ายเลยค่ะคือคนที่เป็นข้าราชการกทม.ทางเท้าเนี่ยต้องบอกว่ายากสุดแล้วนะคะยากสุดเป็นเพื่อเรื่องพื้นฐานที่สุดแล้วก็แต่ยากที่สุดแล้วกทม.เนี่ยจะทำทางเท้าให้ดีทำไมไม่ทำโอ้ก็มันไม่อยู่ในกทม.นี่คะองค์กรต่างๆการไปการปรับปาองค์การไฟฟ้านครหลวงโทรศัพท์ผู้ให้บริการอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับตู้ไปสนงไปสนีไม่ได้อยู่ในกทม.เลยนะคะแต่ละหน่วยงานเจ้ากระทรวงเนี่ยมีงบประมาณมีแผนมีอะไรไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดังว่ายากที่สุดแล้วดูทางเท้าแล้วก็นะคะคือหลายๆอย่างด้วยจานคือแบบคุณพานิชเนี่ยหน้างานอย่างหน้างานเป็นยังไงใช่ไหมคะรอบนี้ต้องเอาประมาณนี้ก่อนแล้วอาจารย์เดี๋ยวผมนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนกันไม่หลับเดี๋ยวนอนกันไม่หลับครับครับเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับผมช่วยคุณหมอประวันสมคุยอีกนิดนึงครับเมื่อตอนรอบแรกเนี่ยเราชวนอาจารย์แดงนิรมนมาคุยว่านักสถาปนิกนักผังเมืองจะมาช่วยแก้วิกฤตโควิดยังไงรอบนี้ชวนคุณหมอบวรสมมาคุยเรื่องเมืองหน่อยว่าคุณหมอบวรสมเนี่ยมีเมืองในฝันยังไงแล้วเราควรจะพัฒนาเมืองไปสู่อนาคตยังไงครับคุณหมอเนี่ยถามยากจังเลยครับแต่ฟังแล้วเพลินนะฟังอาจารย์นิรมนอย่างที่ว่าเวอร์ชันฝันนะอาจารย์พอเวอร์ชันความจริงแล้วก็อยู่แล้วความจริงครับคือ
ผมคิดต่อยอดนิดนึงได้ไหมครับคือยิ่งเคยได้ยินมานานแล้วว่าเมืองที่ดีเนี่ยมันต้อง walkable ต้องเดินถึงได้ทุกอย่างในชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราอาจารย์เล่นย่านใช่ไหมครับUDDC นี่เป็นธงหลักเลยครับเมืองเดินได้ต้องทำให้เป็นเมืองเดินได้ทีนี้ประสบการณ์เท่าที่ผมมีเนี่ยช่วงใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเนี่ยหรือตอนไปเที่ยวไปประชุมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นนักท่องเที่ยวบ้างเป็นคนต่างชาติที่ไปอยู่ประเทศเขาบ้างเอาจริงๆนะครับด้วยความสัตย์จริงผมก็รู้สึกว่าหลายเมืองผมรักเมืองเขามากกว่ากรุงเทพที่เป็นบ้านผมอะทีนี้หนึ่งในหลายปัจจัยเนี่ยไม่ใช่รักความแฟนซีหรือว่าความเจริญบ้านเขาก็มีดีไม่ดีครับแต่ผมว่าตอนที่เราไปสำรวจเมืองเขาเราเดินเอาอะแล้วก็ใช้แมสแทนซิตใช่ไหมครับของบ้านเราเนี่ยกรุงเทพนะครับมันดีสำหรับคนมีรถผมคิดว่ามันไม่เหมาะสำหรับ walkable แบบเดินสำรวจแล้วก็ชื่นชมแล้วก็มีมุมที่เราเป็นมุมโปรดที่จะอยู่กินกาแฟหรือว่าไปสวนสาธารณะอะไรเงี้ยครับมันมีเรื่องโจ๊กอันนึงที่แบบตลกร้ายนะครับถ้าใครชอบวิ่งแล้วก็ใช้แอป Strava หรือว่า Garmin อะไรครับผมก็จะว่า Strava มันมีแผนที่ที่ดูว่าใครทั่วโลกวิ่งตรงไหนกันบ้างอ่ะแล้วถ้าใครดูในกรุงเทพนี่มันน่าเศร้ามากมันจะวิ่งวนไปอยู่ไม่กี่ที่มันมีสวนสาธารณะไม่กี่ที่ฮะ mm-hmm. แล้วเป็นเมืองอื่นเนี่ยเขาสำรวจก็คือนอกจากเดินได้วิ่งได้วิ่งจ็อกกิ้งได้มีเพื่อนฝรั่งเพื่อนต่างชาติมาประเทศไทยเขาจะถามว่าแถวนี้วิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าได้มั้ยที่เราก็ไม่รู้นะว่าแถวนี้อันตรายหรือเปล่าจะแนะนําเราก็เป็นคนบ้านเราเลยยังแนะนําชาวคนที่มาเยือนถิ่นเราไม่ได้ใช่มั้ยครับผมรู้สึกว่าถ้าเมืองที่ดีเนี่ยถ้าตอบกับนํามาทําที่สุดเนี่ยมันต้องเป็นเมืองที่คนรักที่จะอยู่ในเมืองครับผมไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพตอนเนี้ยรักเมืองตัวเองหรือเป็นแค่ที่ที่มาอาศัยทํางานเรียนหนังสือผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นโจทย์ใหญ่มากที่มากกว่าเรื่องเทคนิคอลครับก็ฝากอาจารย์ชัดชาติแล้วกันถ้ามีโอกาสทำเมืองนะครับทีนี้อีกอันนึงผมอยากจะชิดต่อยอดนิดนึงเราคุยกันเรื่องกรุงเทพเยอะที่เป็นรูปธรรมครับประเด็นที่สนทนากันมาเนี่ยผมกำลังคิดต่อยอดว่ามัน generalize มันต่อยอดไปที่เมืองอื่นได้ไหมเพราะว่าความเป็นเมืองมันเป็น global mega trend ใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องที่เมืองมันจะโตขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกครับมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เรื่องจำเพาะสำหรับเมืองไทยปัญหาคือมันโตเดี่ยวมากไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราดูเมืองใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้เชียงใหม่ถ้าไม่ระวังก็จะเป็นกรุงเทพสองซึ่งหลายคนคงไม่ชอบนะครับหรือเมืองใหญ่ๆเมืองโคราชหาดใหญ่ถ้ากลับมาเรื่องโควิดที่เป็นหัวข้อที่เราคุยวันนี้สังเกตดูรายงานทุกวันก็ได้ครับจังหวัดที่มันขึ้นก็คือเป็นจังหวัดที่มีเมืองใหญ่เท่านั้นนะครับแล้วก็มีปัญหาลักษณะปัญหาของเมืองนะครับหลายท่านพูดไปแล้วพอมันเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าโครงสร้างการจัดการเรายังเป็นแบบเดิมๆนะครับมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นใช่ไหมครับไอ้เมืองที่คุณชาติจะลงผู้ว่าหรือว่าเราพูดถึงว่าใครเป็นกลไกบริหารจัดการเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการได้มากพอไม่งั้นมันก็จะติดล็อกติดอะไรพอสมควรนะครับทีนี้ลองจินตนาการถ้าเราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้นอกกรุงเทพครับถามว่าเทศบาลทำเทศบาลที่เริ่มโตเป็นเทศบาลเมืองเทศบาลนครอย่างเงี้ยเขาทำอะไรได้มากกว่ากรุงเทพหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับเคยมีคนต่างจังหวัดที่เขาไม่คุ้นเคยกับคำว่าเมืองนะครับเวลาที่เราบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศไปเมืองนั้นเมืองนี้เขาถามว่ามันคืออะไรเหรอเมืองถ้ามันใกล้เคียงประเทศไทยมันคืออำเภอหรือเปล่ามันคือตำบลเหรอมันคือเมืองมันคืออะไรผมก็เป็นคำถามที่น่าสนใจผมก็รู้สึกว่าใกล้เคียงที่สุดมันคือเทศบาลของเราครับทั่วประเทศน่าจะเป็นความเป็นเมืองมากที่สุดแล้วพอเป็นกรุงเทพมันงงนิดนึงว่ามันตรงไหนวะพูดอีกอย่างนึงคือกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองหลายเมืองมาอยู่ร่วมกันหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันใหญ่กว่าย่านอ่ะค่ะอาจจะเป็นเมกะซิตี้ที่ถ้าเป็นหลายประเทศเนี่ยมันก็คงจะเป็นหลายเมืองแล้วก็เป็นคล้ายๆ greater area ของเมืองที่อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยครับไม่สามารถที่มีคนนึงที่คุณชาติพูดเนี่ยคน10กว่าล้านคนเนี่ยเลือกคน1คนมาเป็นผู้ว่าเนี่ยผมคิดว่าเป็นมุมแง่ดีก็ดีครับก็ถ้าจะมีการเลือกตั้งใช่มั้ยครับข้อเสียก็คือมันเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากนะครับที่จะดูแลความเป็นอยู่ของคนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเล็กกว่านี้กรุงเทพเองต้องซอยย่อยเป็นเทศบาลนครเล็กๆหลายที่หรือเปล่าครับอาจจะเป็นโซนนึงอยู่แถวฝั่งทนโซนนึงกรุงเทพเหนือโซนนึงอยู่กลางเมืองที่เป็นเมืองเก่าตัวหนึ่งอยู่เป็นย่านธุรกิจหรือเปล่าซึ่งอาจจะตอบโจทย์คนไลฟ์สไตล์คนได้แตกต่างกันได้ไม่เหมือนกันประมาณนี้ครับอันนี้ก็นอกเรื่องสเปเชียลตี้ผมไปหน่อยเนาะผมถ้าสุดท้ายครับผม
ผมฟังคุณหมอพูดแล้วผมนึกถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งหนึ่งครับสมัยที่พวกเรายังเด็กๆกันอยู่เนี่ยมีคนลงสมัครคนหนึ่งคือคุณอากรคุณอากรคุณตระกูลคุณอากรคุณตระกูลเหมือนกันเลยครับที่เป็นนักธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของ Imperial เมื่อก่อนแกก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็นโยบายของแกคือทำกรุงเทพให้เล็กลงลดอำนาจผู้ว่ากระจายอำนาจออกไปในต่างจังหวัดเยอะๆให้กรุงเทพไม่ต้องมีพลังใหญ่มากนักอะไรเงี้ยครับจะได้ทีนี้คุณหมอครับผมก็เลยนึกถึงคุณอากรขึ้นมาแต่ว่ามันมีเดี๋ยวคุณหมอถ้ามีประเด็นอะไรเดี๋ยวลองตอบนิดนึงแต่ผมมีอยู่2คำถามที่อยากฝากคุณหมอก่อนที่จะขยับไปที่คุณณัฐพงษ์ต่อเนี่ยเป็นคำถามที่อยากชวนคุณหมอคุยคำถามแรกนะครับก็คือคุณหมอทำเรื่อง system thinking นะครับแล้วคุณหมอก็บอกว่าเรากำลังดีกว่ากรุงเทพที่มันเป็น super mega city เหมือนเป็นเมืองหลายเมืองมารวมกันมันเต็มไปด้วยความซับซ้อนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันหมดอะไรเงี้ยนะครับมันมีไอ้สูตรไม่ใช่สูตรนะครับไอ้เมธอดอย่าง system thinking เนี่ยมันช่วยเปิดแนวคิดให้เราทำความเข้าใจเรื่องการบริหารเมืองอะไรได้บ้างนะครับอันนี้อันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คืออยากจะชวนคล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่ผมถามอาจารย์ชัดชาติว่าถ้าวันนี้อาจารย์เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยจะทำงานบริหารจัดการโควิดยังไงต่างจากที่ผู้ว่ากทมคุณอัศวินทำอยู่ยังไงผมอยากจะชวนอาจารย์เล่นซิมูเลชันเกมเหมือนกันว่าถ้าวันนี้สมมติอาจารย์เป็นรองผู้ว่ากทมฝ่ายสาธารณสุขที่ดูแลเรื่องระบบสุขภาพของกรุงเทพซึ่งก็มีโรงพยาบาลในสังกัดอยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อยากทำอะไรโอ้ยถามเลยยากเหลือเกินอาจารย์ป้องเอาคำถามหลังก่อนแล้วกันนะครับครับถ้าจะคุยเรื่องโควิดตอนนี้ทำอะไรได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นเองก็ได้ครับถ้าให้คำแนะนำหรือใครที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าอันแรกต้องพูดให้ชัดว่าโควิดไม่ใช่เรื่องของหมอเรื่องทางเทคนิคทางการแพทย์นะครับมันจะทำให้หลายอย่างดีขึ้นนะครับผมเอานอกเรื่องวันนี้นิดนึงแต่ว่าสุดท้ายคงเกี่ยวจนได้ละถ้าทีมบริหารจัดการเมืองเนี่ยเอาจะพูดไปจะกลายเป็นพาดพิงท่านไปแบบนั้นกศสบคก็ลองมาอยู่ 2-3 ท่านที่เราเลือกจิตแพทย์มาสื่อสารน้องจิตแพทย์บวกเป็นทางเกาหลีด้วยนะครับครับคำถามก็คือเรามีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนิเทศศาสตร์นะครับ communication side ดีๆทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งเอเจนซี่โฆษณาระดับโลกอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทำไมไม่เอามาวางแผนร่วมกันทำไมถึงปล่อยให้สื่อสารแบบหมอแล้วก็มีความสับสนวุ่นวายมาตลอดทางใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าอาจารย์ทวีสินกับหลายคนก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่มันแมสเซจมันไปถึงคนกลุ่มหนึ่งอ่ะคนกลุ่มหนึ่งเขาไปไม่ถึงด้วยวิธีการสื่อสารบางอย่างใช่ไหมครับอาจจะล้อกับที่อาจารย์ชาติบอกว่าต้องเอาคนเก่งเข้ามาแต่ว่าปัญหาคือคนเก่งเนี่ยมันต้องเป็นศาสตร์ที่รอบด้านมากขึ้นนะครับตอนต้นผมพูดไปแล้วเรื่องกักโรคแยกโรคอะไรเนี่ยมองเป็นเรื่องเทคนิคของนักสาธารณสุขก็ได้นะครับแต่ถ้าทำความเข้าใจอันนี้จะตอบคำถามแรกขนาดสองของอาจารย์ปกป้องรวมกันนะครับคือกระบวนการคิดเชิงลบหรือ system thinking เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งคือเวลาเราดีลกับปัญหาซับซ้อนเนี่ยและแก้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องขยายกรอบแนวคิดว่าเราคิดแคบไประบบที่เราศึกษาเนี่ยมันมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มองไม่เห็นอยู่แล้วก็ต้องขยายให้มันครอบคลุมปัจจัยเหล่านั้นนะครับเช่นถ้าเราคุมไม่ได้เพราะไม่สามารถช่วยให้คนที่เขามีข้อจำกัดในการกักโรคแยกโรคเนี่ยทำได้โดยสมัครใจใช่ไหมครับก็ต้องมีตัวช่วยมีเครื่องไม้เครื่องมือทางเศรษฐกิจแรงจูงใจทางการเงินบ้างไม่ใช่การเงินบ้างแรงจูงใจทางสังคมบ้างเข้าไปจับใช่ไหมครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะออกนอกขอบเขต traditional way of thinking ของหมอหรือของนักสาธารณสุขก็ต้องมีคนอื่นมาเข้ามาร่วมกันนะครับเรื่องนี้มันยากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการใช้ศาสตร์ที่มันหลากหลายนี่สำคัญมากแล้วก็วันนี้เราคุยเรื่องออกแบบเมืองใช่ไหมครับถ้าเรื่อง urban planning หรือเรื่อง landscape architect ไม่ถูกมาปรับใช้ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนอยู่กันหนาแน่นและติดโรคก็เป็นเรื่องน่าเสียดายใช่ไหมครับยังไม่รวมว่าเมืองเรามีโซนนิ่งที่ไม่ perfect อ่ะมีโรงงานอยู่กลางเมืองไม่ใช่นิคมเหมือนกับนอกเมืองเหมือนที่ควรจะเป็นแล้วก็เป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างที่เรารู้ตอนนี้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกสารพัดที่มันไม่ใช่เรื่องของหมออย่างเดียวผมคิดว่าหนึ่งในแอปพลิเคชันของการใช้กระบวนการที่เชิงลบคือมันต้องขยายกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมของทุกศาสตร์ที่จะมาช่วยอธิบายความซับซ้อนแล้วก็โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนที่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็อันนี้คือหลักๆที่ตอบคำถามแรกนะครับส่วนคำถามที่สองเนี่ยผมคิดว่ามีประเด็นจำเพาะนิดนึงนะครับคือโรงพยาบาลไม่ใช่คำตอบของเรื่องยากขนาดนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะดีสำหรับรองรับคนไข้หนักแล้วก็ร
แล้วก็ส่วนหนึ่งเราใช้เพื่อการกักโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเราพูดถึงการมีที่ฉีดวัคซีนให้เพียงพอมีคนที่ไปติดตามดูแลต่อเนื่องเพราะเป็นโรคเรื้อรังหลายโรคมันจะเป็นเสี่ยงต่อโควิดเขาจะเข้าถึงวัคซีนหรือไม่หรือการดูแลเขาจะขาดช่วงที่มีปิดเมืองปิดกิจการของต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในช่วงกรุงเทพน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นคนไข้โรคไตนะครับที่ต้องล้างไตแล้วการล้างไตทางหน้าท้องต้องส่งน้ำยาทางไปรษณีย์ทำไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้ประเด็นใดที่มี disrupt ของเมืองเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบเนี่ยตอนนี้เราคิดถึงคนไข้โควิดติดโควิดกลัวโควิดใช่ไหมแต่จริงโรคอื่นเนี่ยมีปัญหาเยอะนี่คีย์ของจุดคดีทางงานของแก้เรื่องนี้จริงก็เป็นเรื่องทางเทคนิคนึงแต่ว่ามันต้องจัดการที่ primary care ที่อยู่นอกโรงพยาบาลนะครับครับอาจารย์จะใช้คำว่าเส้นเลือดฝอยผมก็คือเพิ่งเคยได้ยินเนาะก็เป็นคำเปรียบเปรยที่ดีฮะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้บ้างนะครับคือเรามีตรงนี้น้อยมากนะครับก็ตะกี้อาจารย์ปกป้องตอนเราเด็กๆเนาะมีคุณอากรลงสมัครใช่ไหมตอนเด็กๆมีเรื่องนึงที่ผมจำได้คือในกรุงเทพจะมีคลินิกอยู่ข้างถนนเป็นคลินิกหมอเดียวคนเดียวบ้างหรือเป็นโพลีคลินิกบางทีมันหายหมดเลยครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนเกือบหมดแล้วไอ้ facility แบบนี้ครับมันจะช่วยในการจัดการให้คนเข้าถึงระบบบริการการตรวจอะไรดีกว่าเป็นโรงพยาบาลมากเลยแล้วก็มีตัวอย่างการศึกษาเรื่องโควิดปีที่แล้วเนี่ยประเทศที่รับมือได้ดีเช่นเยอรมันเนี่ยคือเขาใช้คลินิกเป็นหลักในการตรวจไม่ใช่ทุกคนแห่ไปโรงพยาบาลเหมือนที่เราเป็นหรือว่าเป็นการออกหน่วยครั้งคราวเป็นอีเวนต์อย่างที่เราเป็นนะครับงั้นโครงสร้างระยะยาวเชิงสาธารณสุขเนี่ยต้องทำยังไงให้ออกมานอกโรงพยาบาลเพราะว่ามันมีโรงพยาบาลมีจุดแข็งของมันแต่ว่าไม่สามารถรับมือกับทุกปัญหาสุขภาพได้นะครับถ้าผมให้คำแนะนำคนที่มี authority เรื่องนี้ก็อยากจะให้ใช้เครือข่ายที่มากกว่าของภาครัฐโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เราอาจจะมีคลินิกอยู่บ้างนะครับมีสถานบริการที่เป็นร้านขายยาเนี่ยที่ถ้าจัดการได้ดีจะเป็นตัวช่วยได้ดีนะครับสรุปว่าคนที่อยู่ใกล้ชุมชนมากกว่าเนี่ยต้องดึงเข้ามาเป็นทรัพยากรสำคัญในการแก้ปัญหามากกว่าจะวางแผนรับมืออยู่ในฝั่งโรงพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียวครับก็ประมาณตอบเรื่องนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับเชิญคุณปานิชครับค่ะก็ไปต่อที่คุณณัฐพงษ์นะคะคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็เรียนวิศวะคอมมาเนาะแล้วก็ขณะที่เป็นส.ส.เนี่ยก็ได้ลงไปทำงานกับชุมชนมาเห็นปัญหาและว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเมืองหรือชุมชนมันเปราะบางแค่ไหนนะคะก็เลยจะชวนคุณณัฐพงษ์มาออกแบบเมืองในอนาคตค่ะว่าถ้าเมืองแบบไหนที่จะอบอุ้มชีวิตผู้คนได้เมืองแบบไหนที่จะทำให้คุณภาพชีวิตผู้คนดีหรือว่ามีภาพฝันยังไงบ้างคะคุณณัฐพงษ์ครับก็ขอบคุณคุณปานิชนะครับคำถามยากเช่นกันนะครับก็ผมขออนุญาตนอกเรื่องสั้นๆนิดนึงก่อนได้ไหมครับไม่แน่ใจว่ามีท่านใดทราบไหมครับหรือว่าอาจารย์ปกป้องทราบไหมว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้สวนสาธารณะในชุมชนอย่างแบบสวนรถไฟอะไรเงี้ยกลับมาเปิดหรือยังผมจำได้ว่าวันก่อนเนี่ยสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนผมโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่สวนเนี่ยเขาบอกว่าเปิดปิดถึงวันที่18แล้วรอประกาศต่อไปในอนาคตแต่ว่าผมไม่ได้ลงไปเท่านั้นเลยไม่แน่ใจว่ากลับมาเปิดหรือยังนะพอดีว่าประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็ตอนนี้ก็วิ่งอยู่แล้วก็อย่างที่อาจารย์แดงพูดนะครับจริงๆเมืองที่ดีมันเดินได้เดินดีเนี่ยมันก็เลยติดปัญหาว่าทุกวันนี้ก็วิ่งอยู่ข้างถนนนะครับแถวๆบ้านก็คิดว่าอาจจะมีความเสี่ยงรถชนตายมากกว่าความเสี่ยงในการตายจากโควิดอีกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบว่าคิดว่าลอจิกแปลกๆเหมือนกันที่แบบทำไมสวนสาธารณะปิดนะแต่ว่าแบบห้างเปิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็นะครับกลับมาเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวเผื่อท่านใดมีรู้ก็มีความรู้ว่าตอนนี้เปิดหรือปิดอยู่ก็จะแชร์ให้ผมทราบได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต่อเลยค่ะอยากทราบเหมือนกันครับถ้าพูดถึงเรื่องของภาพในฝันของผมนะครับผมเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอามาทำให้เมืองเนี่ยมันตอบสนองความต้องการประชาชนได้โดยการแบบทำให้ทุกคนมีโอเนอร์ชิพมีความเป็นเจ้าของร่วมกันของเมืองนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของแบบว่ากรุงเทพใหญ่เกินไปในแง่การบริหารจัดการเนี่ยถูกต้องที่สุดเลยแต่ผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการแบบว่าใช้คําว่าแบบกระจายอํานาจคือมันเป็นบิ๊กเวิร์ดที่แบบถูกพูดกันมานานแล้วแต่แบบเข้าใจว่าโดยโครงสร้างรัฐไทยเนี่ยมันทํายากนะฮะก็พยายามจะแบบอย่าใช้คําว่ายุติรัฐรวมศูนย์เพราะว่าอยากจะให้แนวคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การกระจายอํานาจนะมันไม่ใช่ว่าเจ้าของอํานาจเดิมคือรัฐไทยอ่ะแล้วเราต้องกระจายอํานาจกลับไปให้เขาอ่ะแต่เราอยากจะ empower คือเราอยากจะบอกว่าเจ้าของอํานาจเดิมอ่ะมันคือคนในพื้นที่คนในชุมชนแหละเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้คือยุติรัฐรวมศูนย์นะครับแต่ถามว่าทำยังไงเนี่ย
จริงๆโดยส่วนตัวก็ศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับซึ่งถามว่าพอมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนที่สุดพอเราเห็นไม่ว่าจะเป็นแบบมหานครปารีสหรือที่อื่นๆก็ตามเนี่ยเขาเอามีในเรื่องของการทำ PB หรือ participatory budgeting นะฮะการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมต่างๆเนี่ยก็มันทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าไป engage มากขึ้นใช่ไหมครับเราบอกว่าเฮ้ยการจัดทำงบประมาณประจำปีของกทม.หรือรายเขตก็ได้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ย 100% ผู้บริหารบอกมาเลยตัดสินใจเลย 10% ที่จะเอาไปทำเป็นงบลงทุนเนี่ยขอกันมาเลย 10% แล้วให้ประชาชนไปเลือกกันเองอยากทำโครงการอะไรใช่ไหมครับอยากจะปรับปรุงทางเท้าหน้าบ้านอยากจะทำสวนสาธารณะอยากจะทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับการทำแบบนี้มันสร้างวัฒนธรรมที่ช่วย engage คนและทำให้คนรู้สึกว่าเออเนี่ยคือบ้านเมืองของเราคือชุมชนของเราทุกคนจะอยากร่วมกันดูแลรักษานะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอยู่แต่ในบ้านดูเฉพาะบ้านเราอ่ะออกไปนอกบ้านก็ขับรถก็ไม่ได้ลงไปไหนของเมืองผ่านไปทีถึงที่ทำงานเลยเพราะนั้นระหว่างทางนะครับที่อาจารย์แดงนำเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าเป็นแบบเป็นไอเดียที่มีมากผมฟังแล้วผมอินอ่ะนะครับฟังแล้วเพลินก็คือแบบเออมันจริงอ่ะปัญหาของบ้านเรานะตอนนี้มันคือเรื่องนี้นะครับก็คิดว่าเรื่องของเทคโนโลยีคือผมไม่อยากลงเรื่องแบบว่าดีเทลหรือทางเทคนิคคือโดยส่วนตัวเป็นวิศวคอมเป็นแบบเขียนโปรแกรมมาเป็น10ปีเหมือนกันนะฮะคือตั้งแต่ก่อนจบตั้งแต่อยู่ปี2ก็เขียนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังเขียนโค้ดอยู่นะก็เชื่อว่าทําได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าให้ความเชื่อมั่นกับทุกท่านว่าไอ้สิ่งทุกอย่างที่เราขายภาพในฝันน่ะถ้าพูดว่าในเชิงของเทคโนโลยีเข้ามาทําได้มั้ยทําได้แน่นอนตัวอย่างต่างประเทศมีเยอะแยะเต็มไปหมดมันอยู่ที่ผู้บริหารนะครับรัฐบาลผู้บริหารประเทศเนี่ยเค้าเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้แค่ไหนอยากจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบengage หรือสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นขนาดไหนมากกว่านะครับค่ะถ้าพูดให้เห็นภาพนิดนึงได้มั้ยคะว่าเทคโนโลยีจะเอามาช่วยพัฒนาเมืองได้ยังไงมีอะไรตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมั้ยคะคือเราได้ยินบ่อยนะครับคำว่า smart city ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นธงแห่งอนาคตทีนี้ smart city บางเมืองที่เขาชอบประกาศเนี่ยบางทีก็เปลือก smart city บางทีก็ไม่ได้ smart จริงอะไรเงี้ยครับถ้าจะทํา smart city ให้มันมีความหมายจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นสมาร์ทซิตี้แบบไหนยังไงครับกรุงเทพมันควรจะไปทางไหนครับคือผมเห็นด้วยนะครับว่าสมาร์ทซิตี้ไม่อยากให้พูดแบบมองแบบเมืองอัจฉริยะที่แบบทุกอย่างเป็นเซ็นเซอร์ IoT นู่นนี่นั่นคือแบบโอเคเราติดตั้ง IoT มี embedded device มีรีพอร์ตข้อมูลกลับมาแล้วไงใช่มั้ยครับมันสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องเอาเทคโนโลยีมาทําให้เกิดประโยชน์ซึ่งสําหรับผมยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดนะครับว่าบางทีเรามีการพูดถึงว่าเรื่องของการแบบเปิดแอปลงทะเบียนแล้วมันก็จะติดปัญหาเรื่องของแบบคนบางคนหรือคนเฒ่าคนแก่เงี้ยเค้าใช้ไม่เป็นมันจะทํายังไงให้แบบเค้าไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนหรือคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยเค้าสามารถใช้ได้อย่างกรณีของสิงคโปร์นะครับเค้าก็ในเรื่องของการจัดการโควิดก่อนแล้วกันนะครับถ้ายกตัวอย่างที่แบบเข้ากับเรื่องของโควิดกับการจัดการเมืองเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเค้าเรื่องทําตัวระบบ contact tracing เนี่ยเค้าก็มีแนวคิดที่แบบรัฐบาลแจกอุปกรณ์เลยคือเป็นแท็กอ่ะครับเป็นแท็กที่แบบว่าส่งสัญญาณบลูทูธบีคอนน่ะตลอดเวลานะครับเพื่อเอาไว้เก็บประวัติว่าเฮ้ยตัวคนเนี้ยคือมันลักษณะอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพวงกุญแจครับเป็นเล็กๆไม่ต้องเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับพกติดตัวไว้กับตัวตลอดเวลาเดินทางไปไหนมาไหนมันก็จะสามารถแทร็กได้ว่าเออมันมีการไปคอนแทคไปเข้าใกล้คนที่มีความเสี่ยงหรือมีเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่านะครับซึ่งมันทําให้สิงคโปร์เนี่ยผมดูตัวเลขล่าสุดในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันทําให้เขามีตัวจํานวนประชากรนะครับสัดส่วนจํานวนประชากรเนี่ยที่อยู่ในระบบ contact tracing เนี่ย 90% นะครับของจํานวนประชากรทั้งหมดนะครับแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยพอเรามาดูไอ้ตัวแอปหมอชนะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยดูจากยอดคนดาวน์โหลดนะครับในตัว App Store Play Store ต่างๆแล้วมาหารต่อสัดส่วนจํานวนประชากรทั้งประเทศเนี่ยของเราแบบผมเชื่อได้เลยว่าอยู่แค่หลักแบบดิจิตเดียวอะตัวเลขเดียวเปอร์เซ็นต์อะนะครับไม่มันก็เลยทําให้พอแบบจํานวนคนใช้น้อยมันก็เลยไม่เกิดเพราะว่าระบบแบบนี้มันจะเกิดแล้วมันมีประสิทธิภาพในคนมันต้องเข้ามาอยู่ในวงนี้เยอะๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ trust ระหว่างประชาชนกับรัฐอีกว่าก็ไม่ไว้วางใจรัฐบาลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันพันกันหมดเลยทุกปัญหานะครับซึ่งถามผมว่ามันจะแก้ยังไงเนี่ยการมีเทคโนโลยีอย่างเดียวก็ไม่ตอบสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่ามันจะต้องมีรัฐที่ประชาชนเชื่อถือรัฐที่มาเป็นประชาธิปไตยหรือต่างๆนานาอีกนะครับส่วนในกรณีตัวอย่างที่เห็นภาพอย่างอื่นนะครับผมค่อนข้างเชื่อว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยเอาแบบใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่แบบ
empower คนนะครับไอ้4สายพลังอย่างที่อาจารย์ชัดชาติบอกเนี่ยคือเอามาซินเนอร์จี้กันนะแค่เอาไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางทําให้คนสามารถเข้าถึงมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมกับรัฐกับการจัดการเมืองได้ง่ายขึ้นเอาแค่นี้ก่อนพูดง่ายๆสเต็ปง่ายๆแค่นี้ก่อนพอแล้วนะฮะยังไม่ต้องไปนึกถึงไกลผมว่าแค่ทําเท่านี้ได้เนี่ยก็เพิ่มการประสิทธิภาพในการจัดการเมืองเนี่ยให้ตอบสนองต่อความต้องการประชาชนได้เยอะแล้วนะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณณัฐพงษ์นะคะก็แดงขออนุญาตเสริมคุณณัฐพงษ์นิดนึงได้มั้ยคะโอเคได้เลยค่ะอาจารย์แดงที่ข้อมูลเรื่องของไอ้ participatory budgeting อะค่ะที่อาจารย์ปกป้องถามเรื่องของไอ้ smart city เนี่ยแดงว่าที่คุณณัฐพงษ์ยกเรื่องของประเด็น participatory budgeting PB เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยคือว่าคือรัฐเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปรู้ได้หมดหรอกว่าชุมชนหรือว่าคนในเมืองเนี่ยต้องการอะไรแต่ว่าเขาออกแบบไอ้ระบบอันเนี้ยนะคะเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาบอกรัฐว่าจริงๆแล้วในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยคนที่นั่นเนี่ยเขาอยากได้อะไรแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเป็นโครงการกิมมิก CSR นะคะอย่างเช่นของปารีสเนี่ยประมาณ100ล้านยูโรหรือว่า 4,000 ล้านบาทประมาณ 5% ของงบประมาณของปารีสน่ะคือกันเอาไว้ให้กับโครงการเนี่ยแล้วก็พอดีได้เชิญเป็นเหมือนเป็นดีเรคเตอร์ของParis Urban Agency เนี่ยมาเลคเชอร์ให้นิสิตได้ฟังเนี่ยคือเห็นได้ชัดเลยคือว่ามีกระบวนการที่แบบพยายามที่จะ engage คนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเมืองเนี่ยอย่างเป็นประชาธิปไตยมากๆเลยคือเปิดแพลตฟอร์มใช่ไหมคะแล้วเสนอเข้ามาแล้วมันก็แน่นอนมันจะมีกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเป็นกลุ่มไมเกรนกลุ่มอะไรเนี่ยเขาก็จะมีการกลุ่มพวกเป็นซีวิลเวิร์กเกอร์เนี่ยลงไปโปรโมทประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยเสนอโครงการที่อยากให้เกิดขึ้นในย่านตัวเองขึ้นมาซึ่งเขาก็มาให้ดูนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมสุขภาพคนพื้นที่สีเขียวนะคะศูนย์การเรียนรู้ของคนทุกคนในเยาวชนอะไรต่างๆอันนี้แดงคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของสมมติถ้าบอกว่าเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะ engage คนในชุมชนมาช่วยรัฐคิดแล้วก็อีกความสมาร์ทซิตี้เนี่ยตรงนี้คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับครับขอบคุณอาจารย์แดงครับเดี๋ยวเราเปิดสายฟังนะครับมีคนยกมือเต็มเลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตชวนท่านผู้ฟังมาแลกเปลี่ยนกับพวกเรานิดนึงก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอถามสสเทงนิดนึงครับคือเมื่อกี้เราคุยเรื่องสมาร์ทซิตี้เราบอกว่าเรื่องสมาร์ทซิตี้คงไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพอย่างเดียวว่ามีแอปแล้วจะฉลาดขึ้นมาเลยเราเห็นตัวอย่างเยอะเลยครับในยุคโควิดเนี่ยไทยชนะหมอพร้อมที่เต็มไปด้วยปัญหามากมายในฐานะคนที่ทำงาน develop เรื่องพวกนี้มาตลอดไอ้ปัญหาใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนทำยังไงให้เราจะมีแอปที่มันใช้งานได้จริงๆที่มันพร้อมจริงๆอ่ะครับขอบคุณอาจารย์ปกป้องนะครับจริงๆผมบอกว่าตัว core problem หรือแกนของปัญหาจริงๆของเรื่องของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิตอลนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของ fragmented projects ล้วนๆนะคือเป็นโครงการที่กระจัดกระจายครับคือเราจะเห็นว่าประโยชน์หลักของดิจิตอลแพลตฟอร์มที่จริงๆต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวคลาวด์เซอร์วิสที่เราใช้ผ่านตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยครับที่เป็นเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของเซ็นทรัลไลซ์แพลตฟอร์มนะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงบล็อกเชนที่มันเป็นดีเซนทรัลไลซ์นะพูดถึงตัวเซ็นทรัลก่อนเพราะนั้นประโยชน์มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการรวมศูนย์ข้อมูลนะครับเข้ามาทีเนี้ยสิ่งที่ไอ้ตัวโครงการต่างๆที่เป็นโครงการในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มที่รัฐขับเคลื่อนเนี่ยทุกวันนี้มันกระจัดกระจายนะฮะความหมายก็คือเรามันมีแอปเยอะแยะเต็มไปหมดมีระบบเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะว่าโดยระบบการจัดทํางบประมาณของรัฐเนี่ยแต่ละหน่วยงานจะต้องตั้งโครงการเสนองบประมาณขึ้นมาแล้วพออนุมัติงบผ่านสภาไปเสร็จปุ๊บก็ต้องไปจัดซื้อจัดจ้างแยกกันนะฮะพอแยกกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นปัญหาว่าผู้รับเหมาแต่ละรายเวนเดอร์แต่ละรายมาแข่งกันทำแอปคนนู้นทำแอปของตัวเองคนนี้ทำแอปของตัวเองมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ถูกรวมศูนย์แล้วมีหนำซ้ำมันก็เป็นปัญหาไปอีกว่าทำมาแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ต่อเนื่องคือเทคโนโลยีเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันอัปเดตทุกวันเนาะเราใช้ไอโอเอสมันก็มีเวอร์ชันใหม่ตลอดเราใช้แมคโอเอสใช้วินโดว์มันก็มีเวอร์ชันใหม่ตลอดเพราะนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจริงๆมันจะทำให้มันเวิร์กมันใช้งานได้จริงเนี่ยคือมันต้องไม่ตายมันต้องมีการ develop feature ใหม่พัฒนาต่อยอดแก้บั๊กต่อยอดเรื่อยๆแต่พอ
พอเอามามองกับเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับกับดิจิตอลแพลตฟอร์มของภาครัฐเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอตั้งขึ้นมาโครงการหนึ่งงบประมาณปีหนึ่งทำแล้วจบพอจบเสร็จปุ๊บทำไปได้ใช้ไป 2-3 ปีฟีเจอร์ต่างๆไม่ตอบโจทย์แล้วจะไปตั้งงบใหม่กว่าจะรอกระบวนการกว่าจะหาเวนเดอร์มีหนำซ้ำถ้าไปเจอเวนเดอร์รายใหม่เข้ามาทำต่อจากโปรเจกต์เดิมไม่ได้แล้วครับมันก็เลยทำให้ตัวซอฟต์แวร์ของรัฐเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเรียกว่าแบบมัน fragmented มากอ่ะแล้วมันใช้ได้ 3-4 ปีมันก็ตายแล้วก็ต้องสร้างตัวใหม่ขึ้นมามันก็ไม่ต่อยอดข้อมูลเก่าที่มีอยู่ก็ต้องทิ้งไปอันนี้เป็นตัวอย่างนึงที่ผมเห็นปัญหาเลยว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับคือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิตอลจะทำได้เนี่ยถ้าดูตัวอย่างของประเทศเอสโตเนียหรือหลายๆรัฐบาลที่เขาเรื่องขับเคลื่อนเรื่องนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะตอนนี้เลยคือการแบบว่า regulate ตัว standard กลางนะฮะผมยกตัวอย่างอย่างง่ายที่สุดนะฮะการรวมศูนย์ข้อมูลเนี่ยถ้าสมมติอันนี้ติต่างถ้าผมสามารถที่จะมีอำนาจในการออกกฎหมายผ่านสภานะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่ผมจะทำคืออะไรเราไปศึกษาตัวอย่างกฎหมายของประเทศเอสโตเนียเนี่ยที่ชื่อว่า Public Information Act นะครับหรือว่าพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะเนี่ยเขารวมศูนย์ข้อมูลนะครับจากเดิมที่มันกระจายศูนย์แล้วรวมศูนย์เข้ามาเนี่ยเขาออกกฎหมายข้อเดียวนะครับง่ายๆมากเลยมาตรา1ที่บอกว่าเอ้ย1คุณนิยามก่อนว่า database หรือฐานข้อมูลของรัฐคืออะไรนะฮะนิยามให้ชัดก่อนแล้วเขามีอีกข้อนึงที่กําหนดว่าการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศของรัฐทุกอย่างที่มีฐานข้อมูลนะครับจะต้องผ่านคณะกรรมการกลางคณะกรรมการ1นะครับที่พิจารณาว่าคุณกําลังจะสร้างฐานข้อมูลซ้ําซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าคุณกําลังจะสร้างฐานข้อมูลซ้ําซ้อนเขาจะไม่อนุมัติงบให้คุณไปสร้างดาต้าเบสใหม่ไม่ให้แต่สิ่งที่คุณทําคือคุณจะต้องอินทิเกรตนะครับไปเชื่อมกับฐานข้อมูลเดิมนะครับยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้หน่วยงานของรัฐระบบต่างๆนานาเนี่ยทุกครั้งเราลงทะเบียนใหม่เราต้องมานั่งกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็ข้อมูลมันก็เก็บซ้ำๆกันในหลายๆส่วนเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมเราถึงแบบไม่ให้แอปต่างๆเนี่ยกรอกแค่เลขบัตรประชาชนที่เดียวแล้วคุณไปดึงกับมหาไทยทีเดียวจบแล้วก็ฟีดข้อมูลออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงแต่ถ้าเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่แบบว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็คณะกรรมการเขาจะพิจารณาให้ผ่านได้นะคือต้องแก้กฎหมายตรงเนี้ยที่เดียวก่อนนะฮะถ้าแก้ถูกจุดเนี่ยต่อไปมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปัญหาตอนนี้มันไม่ได้แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้หรอกมันต้องคล้ายๆแบบค่อยๆ converge เข้ามานะครับพอเราแก้กฎหมายข้อนี้ระบบเก่าๆที่มัน obsolete เนี่ยมันก็จะค่อยๆตายไประบบใหม่ๆมันก็จะค่อยๆถูกรวมศูนย์เข้ามานะครับแต่ว่ากฎหมายปัจจุบันที่ผมเห็นลงไปศึกษาเนี่ยยังไม่เห็นตรงนี้ชัดๆเหมือนกันนะคือจากหลายๆอย่างที่เราไปคุยอยู่กับ DGA หรือผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันอยู่ในกฎหมายลูกกฎหมายฉบับรองอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับว่าความตั้งใจเขาในอยากเขียนพรบเนี่ยให้มันกว้างๆแล้วก็ไปกําหนดในประกาศกฎหมายลําดับรองแต่ปัญหาของประกาศกฎหมายลําดับรองคือเวลาจะไปบังคับใช้กับกระทรวงอ่ะที่แบบมันใหญ่อ่ะใช่มั้ยครับมันก็จะมีความอย่างเงี้ยกันอยู่ว่าใครเห็นกันอยู่โอเคอันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่คุณเทงพยายามจะเล่าให้ฟังทีนี้อีกนิดเดียวแล้วไอ้หมอพร้อมที่มันไม่พร้อมเนี่ยรู้มั้ยครับว่ามันเพราะอะไรถึงไม่พร้อมซะทีมันเป็นเลขที่ตรงไหนคือถ้าจะให้ผมบอกอันนี้ผมไม่ได้มีประสบการณ์เข้าไปคุยกับทีมเดเวลอปเขาโดยตรงครับอาจารย์แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบตัวอินฟราสตรักเจอร์มากกว่านะครับที่แบบว่าการดีไซน์โดยเทคนิคที่ระบบมันมีปัญหาบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เทสมาดีพอนะครับคิดว่าเป็นในเรื่องนั้นมากกว่าครับครับผมขออนุญาตต่อเวลาสัก15นาทีนะครับขออนุญาตต่อเวลาสัก15นาทีตอนนี้เอาเท่าที่มีคนยกมืออยู่ก็ไม่รู้จะได้ครบทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตดึงมาสักประมาณ10คนก่อนนะครับดูว่าจะไปได้ถึงไหนขออนุญาตสั้นกระชับตรงเป้าเลยนะครับถ้าถามคำถามยิงคำถามเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรารวบรวมมาตอบพร้อมกันทีเดียวนะครับถ้าจะคอมเมนต์ก็ยิงตรงคอมเมนต์เลยครับเชิญคนแรกนะครับคุณนนท์เชิญครับครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเชิญเลยครับครับเชิญโอเคครับผมตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับผังเมืองไม่ได้เรียนมาทางนี้ด้วยคำถามอาจจะไม่ค่อยยิงเลยครับยิงเลยครับไม่ต้องเกินครับยิงเลยครับ ขออภัยเวลาสั้นจะได้ถามกันได้ครบถ้วนครับขออภัยด้วยครับเชิญเลยครับครับผมที่อาจารย์ชาชาติบอกว่าเทรนด์เนี่ยตอนนี้คนเริ่มย้ายไปอยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็งานมันค่อนข้างเชื่อมโยงกับออฟฟิศน้อยลงมันแปลว่าระบบการขนส่งสาธารณะเนี่ยมันจะสำคัญน้อยลงด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันแปลว่าในอนาคตเนี่ยมันก็มีเหตุจูงใจให้ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะน้อยลงอีกหรือเปล่าครับ
ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอกชนจะมีวิธีช่วยเหลือหรือมีวิธีที่จะสร้าง impact เกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะได้บ้างไหมครับครับขอบคุณมากครับคุณนนท์คำถามแรกนะครับเรื่องอนาคตระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนะครับท่านที่2คุณยาดาเชิญครับสวัสดีค่ะครับถามอาจารย์ชัดๆนะคะจะถามว่าถ้ามีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือว่าภัยพิบัติต่างๆในเมืองในอนาคตนะคะจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรให้การดำรงชีวิตอยู่กับการประกอบอาชีพในเมืองเนี่ยค่ะมันเดินควบคู่กันไปได้โดยไม่ติดขัดจากสถานการณ์ต่างๆที่มีขึ้นในที่เราคาดฝันและไม่คาดฝันคือจะทำยังไงให้มันอยู่ควบคู่กันไปได้ไม่ต้องไปโดนประกาศต่างๆที่ระงับให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างที่ควรจะเป็นนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของการบาลานซ์กันระหว่างการพัฒนาคนกับพัฒนาโครงสร้างนะคะอยากถามว่าอาจารย์บาลานซ์กันอย่างไรเพราะว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันบอบช้ำกันเยอะจะไปโฟกัสที่พัฒนาโครงสร้างหรือจะโฟกัสที่พัฒนาคนแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณครับท่านที่3คุณมิวเชิญครับค่ะจริงๆอยากเหมือนสื่อในมุมที่พอดีทำเรื่อง infrastructure แล้วก็เรื่องรัฐวิสาหกิจนะคะที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงในกรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่อ๋อดีเลยครับลุยเลยครับค่ะซึ่งรู้สึกว่าคือจริงๆฟังทุกท่านนะคะค่อนข้างเห็นด้วยในหลายๆจุดเลยแล้วก็คิดว่ากรุงเทพหรือเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะต้องโฟกัสที่คืออาจจะเป็นร่วมออกแบบเมืองไปด้วยนะคะในมุมของการพัฒนาในเชิงโครงสร้างคือมองว่ากรุงเทพหรือเมืองไทยเนี่ยมันน่าจะเน้นที่เหมือนจะต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ก่อนที่จะต้องน่าลงทุนอยากให้เหมือนคนในกรุงเทพเองอยากรู้สึกว่าอยากอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็ยังเห็นภาพว่าฉันอยากกลับมาที่เมืองไทยเพราะรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตในการอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นซึ่งในมุมเนี้ยมันทำให้พร้อมกลับมามองตัวอินฟราสตรัคเจอร์ที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาในช่วง7ปีที่ผ่านมาค่ะมันจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำยังไงมีคนที่เข้าไม่ถึงในแต่ละจุดที่ต้องเชื่อมต่อการคมนาคมยังไงแล้วมันก็ส่งผลไปถึงความเหลื่อมล้ำในด้านอื่นๆตามมาในแง่ของทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เลยมองว่าในประเด็นของการสร้างเมืองเนี่ยมันน่าจะเหมือนต้องคิดถึงอยู่หลักๆสัก3อย่างค่ะอันนึงก็คือเหมือนที่เรามักจะเห็นในเวลาโซเชียลลุกขึ้นมาถกกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแรกเลยก็คือเหมือนพัฒนาการในโลกหรือว่าความรู้ซึ่งมองว่าในการออกแบบเมืองเนี่ยค่อนข้างจะต้องเหมือนมองเทรนด์โลกเป็นสำคัญส่วนอันที่สองคือที่ค่อนข้างคิดว่าอาจจะดรอปไปนิดนึงคือไม่แน่ใจว่าคนแก่หรือว่ากลุ่มคนต่างๆที่แตกต่างหลากหลายแล้วอาศัยอยู่ในกรุงเทพอะค่ะได้รับเหมือนบริการสาธารณะหรือว่าบริการต่างๆจากกรุงเทพเนี่ยเท่าเทียมกันหรือว่าดีเพียงพอหรือยังเพราะเหมือนลองคิดภาพว่าถ้าสมมติว่าโครงสร้างของคนในกรุงเทพเป็นเหมือนกับโครงสร้างของคนในประเทศอะค่ะเราก็คงเห็นภาพว่าคนแก่ในอีกไม่ถึง5ปีจะมีอาจจะ1ใน3ของประชากรรวมไปถึงคนที่เป็นวัยทํางานนอกจากเราต้องแบกรับหนี้จํานวนมากแล้วอาจจะต้องทํางานเยอะขึ้นเราก็อาจจะต้องมีลูกซึ่งลูกเราก็อาจจะต้องดูแลตัวเองเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลพ่อกับแม่ของเราอาจจะต้องเดินทางด้วยตัวเองมากขึ้นซึ่งอะไรแบบนี้ค่ะที่มันอาจจะคิดว่าการสร้างเมืองน่าจะต้องตอบโจทย์นี้และประเด็นที่3คือค่ะแล้วก็ประเด็นที่3คือคิดว่าการสร้างสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของเมืองอะค่ะเหมือนรู้สึกว่าในเมืองไทยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ณวันนี้อะค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ยั่งยืนเพียงพอที่จะตอบโจทย์ในอีกสัก5ปีในอนาคตซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราเริ่มสร้างได้เนี่ยมันอาจจะคิดถึงระยะยาวเยอะขึ้นนะคะกับมุมนึงที่อาจจะเพิ่มเหมือนแอดได้นิดนึงคือจริงๆยังไม่ได้ดูในโครงสร้างกฎหมายละเอียดนะคะแต่คิดว่าอย่างถ้าสมมุติเราอยากจะเดินไปเป็นเหมือนกระจายอํานาจจริงๆให้กับกรุงเทพหรือว่าพัทยาซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะโมเดลนึงที่ดูได้คือเหมือน EEC อะค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะตอบโจทย์กว่า EEC ขึ้นไปอีกตรงที่คนที่มีอำนาจจัดการต่างๆมาโดยฐานของการเลือกตั้งด้วยซึ่งในของ EEC เนี่ยค่อนข้างเบ็ดเสร็จในการสร้างเมืองหรือสร้างนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาแต่จุดนั้นเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทํานองนี้อาจจะเป็นเหมือนไอเดียในอนาคตได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับคุณมิวครับครับก็เป็นโจทย์คล้ายๆคุณหมอประวันศพนะครับทําไงให้คนรักเมืองทำไงให้เป็นเมืองที่นับรวมทุกคนแล้วก็ทำไงให้เมืองเป็นเมืองที่ตอบโจทย์อนาคตนะครับคุณอัมพรเชิญครับคุณอัมพรอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่เชิญคุณเมวดีเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอ
มีให้ความเห็นหนึ่งเรื่องแล้วก็มีคำถามหนึ่งคำถามนะคะเชิญเลยครับเมย์เป็นเภสัชกรวิชาชีพนะคะก็เป็นเภสัชกรชุมชนนะคะทำงานอยู่ในร้านยาหรือว่าเราก็จะเรียกทางวิชาชีพว่าสถานบริการทางเภสัชกรรมเมืองที่อยากเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อครู่มีคุณหมอที่พูดถึงว่า primary care หรือว่าหน่วยให้บริการประชาชนในชุมชนแบบที่ฟาร์มาซีมีอยู่และเป็นเนี่ยมันคือคำตอบอยู่แล้วซึ่งจริงๆเมืองไทยเราก็มีถ้าประชาชนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าร้านขายยาอยู่แล้วแต่อยากเรียนให้ทุกท่านทราบแล้วก็ทั้งในนามของผู้ที่เป็นวิชาชีพและในนามของคนไข้หรือประชาชนด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ไว้วางใจในการที่จะมารับบริการและให้บริการเนี่ยมันแทบจะมีทุกอย่างมีหมดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ขาดก็คือความเชื่อมต่อหรือจิ๊กซอที่จะเชื่อมเข้าไปให้เกิดการให้บริการจริงๆแบบในทางปฏิบัติไม่ใช่ทางทฤษฎีเพราะว่าภาคการศึกษาถูกสร้างบุคลากรเหล่านี้มาแต่ว่ามันเหมือนกับสร้างมาแบบที่วาดให้เมืองไทยเป็นระบบของฝรั่งหรือต่างประเทศที่เขามีระบบที่มันต่อเนื่องกันทั้งเส้นทางแต่เมืองไทยเนี่ยยังขาดเรื่องของการนำมาเชื่อมต่อแปลว่าผู้ให้บริการที่เป็นฟาร์มาซีเนี่ยมีมาตรฐานเรื่องของเช่น Good Pharmacy Practice นะคะ Good Delivery Good Storage ยาทุกอย่างให้คนไข้มีอยู่แล้วตั้งแต่2546อยากจะหาท่านที่มาช่วยออกแบบเมืองให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายแบบนี้จริงๆและชุมชนแบบฐานของเราเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงได้ว่าคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆเนี่ยมีใครบ้างเพราะว่าคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเข้ามารับบริการทําให้เห็นว่าคนที่ไม่มีตัวตนอยู่ในทะเบียนราษฎรแต่ว่ามาเจอเราได้ทุกวันนะคะมีอยู่เต็มไปหมดอันนี้จะเป็นการควบคุมเชื้อการแพร่ระบาดทุกๆอย่างได้อย่างแท้จริงครับน่าสนใจครับและอีกหนึ่งคำถามคือคำถามเนี่ยมีคำถามเดียวก็คือในเรื่องของ single database หรือว่าเป็นฐานข้อมูลเดียวของประเทศไทยจริงๆอย่างที่ท่านยกตัวอย่างของเอสโตเนียเนี่ยท่านผู้ใหญ่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงในเมืองไทยเนี่ยเมื่อไหร่คะครับขอบคุณมากเลยครับคุณเมย์ครับไปอีกท่านหนึ่งนะครับคุณแพลวครับเชิญครับสวัสดีแพลวอยู่เป็นนักทูตอยู่ที่เฉิงตูนะคะแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้เขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองของเฉิงตูครับก็เลยอยากจะมาแชร์สั้นๆนิดนึงครับเชิญครับเฉิงตูนะคะตั้งแต่ปี2560เขาก็ใช้โมเดลแบบว่าพัฒนาพาร์คซิตี้พาร์คซิตี้คือเมืองสาธารณะนะคะเมืองส่วนสาธารณะกับประสานกับ TOD คือ Transit Oriented Development ทำให้นะคะก็คือเอาสถานีขนส่งหรือพวกรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยโทษนะครับคุณอัมพรปิดไมค์ก่อนครับขอบคุณครับเชิญคุณแพลวครับค่ะรถไฟฟ้าสุดเป็นศูนย์กลางแล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยรอบอะไรเงี้ยค่ะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเขาก็ประสานกับecologyecological development อะไรพวกนี้ค่ะในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการเอาแล้วก็มีการเอา big data มาช่วยในการบริหารจัดการอะไรเงี้ยค่ะคือส่วนตัวมองว่าแบบเมืองอัจฉริยะมันไม่จำเป็นต้องแค่ต้องเป็น AI เลยอะไรแบบมากมายคือแค่เอา data มาใช้ให้เป็นประโยชน์เอา data analytics มาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็Park City เนี่ยส่วนตัวมองว่าเมืองไทยเนี่ยมีน้อยมากแม้กระทั่งกรุงเทพแต่กรุงเทพเนี่ยแม้จะเยอะแล้วเนี่ยต่างจังหวัดยิ่งน้อยกว่าอีกค่ะคือว่าภาคเหนืออะไรเงี้ยแทบจะเป็นเมืองล้วนเลยคือแบบมันเลยทำให้ประเทศเราร้อนนะคะแล้วก็อยากแชร์วิธีการลด PM 2.5 ของเฉิงตูนิดนึงก็คือเขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ที่ AQI ประมาณ500กว่าตอนนี้ลดเหลือแค่ร้อยกว่าก็ไม่มากด้วยค่ะก็คือเขาใช้วิธีการเอาเพาะปลูกพันธุ์พืชที่มันสร้างการหมุนเวียนระบบอากาศนะคะแล้วก็ใช้สายลมในการเป็นอากาศสายลมอากาศเป็นตัวการในการปรับสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนมาอ่านบทความแพลวก็ได้ค่ะอ่านที่ไหนครับที่เว็บสถานกงสุลใหญ่อ่ะค่ะเฉิงตู .thaiembassy.org ค่ะได้ครับขอบคุณมากเลยครับสั้นๆขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณเฮนรี่และคุณอองลีครับ
ครับสวัสดีครับคุณก็ไม่อยากจะเรียกทุกคนนะครับก็ผมมีสองคำถามนะครับที่อยากจะถามทุกนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือผมอยากจะทราบว่ามันจะมีโค้ดหนึ่งที่บอกว่าเมืองเดินได้ครับในมุมมองของแต่ละท่านนะครับคิดว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับที่เรายังไม่สามารถที่จะไม่เกิด achievement ของคำว่าเมืองเดินได้ครับแล้วก็ข้อที่สองครับก็คือว่าเห็นโมเดลต่างประเทศเกี่ยวกับการมีสวนสาธารณะในเมืองต่างๆในที่สามารถที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามา engage ได้ตรงนี้คิดว่าในบริบทของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนของสวนสาธารณะยังไงเพื่อที่จะสามารถให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเขาเรียกว่า utilize ได้อย่างมีอย่างประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชิญคุณปิยะพงษ์ครับครับผมสั้นๆเลยนะครับเข้าใจว่าตัวเมืองที่ดีนะครับ ideally ก็คือเป็น walkable อย่างที่ทุกท่านพูดนะครับว่าเมืองเดินได้แล้วก็กรุงเทพปัจจุบันเหมาะกับการนั่งรถมากกว่าแต่ว่าอีกหนึ่งประชากรที่ผมว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยประชากรมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่มหาศาลอยู่ในกรุงเทพรวมในต่างจังหวัดเองก็ตามแต่นะครับตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเราสามารถออกแบบเพื่อที่จะรองรับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไหมหรือมี best practice จากประเทศอื่นที่มีประชากรมอเตอร์ไซค์เยอะๆแล้วก็สามารถบริหารซิตี้ออกมาได้ดีบ้างไหมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอาร์ตครับคำถามต่างๆผมจดไว้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลแต่ละท่านคุณอาร์ตเชิญครับครับสวัสดีครับอยากจะเรียนถามสั้นคำถามเดียวครับคือผมเนี่ยเคยได้ยินมาว่าเมืองคือของกรุงเทพของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องรถติดใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะถามว่าคือผมเคยได้ยินข้อมูลมาว่าเมืองที่ดีเนี่ยมันควรจะมีพื้นที่ผิวจราจรสักประมาณ30%หรือ25%อะไรอย่างงี้ใช่ไหมของพื้นผิวทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าได้ข่าวมาว่าของกรุงเทพเราเนี่ยมันมีน้อยมากมีแบบประมาณ 10% หรือไม่ถึงอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าคือตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่จะปรับแก้ได้อย่างไรบ้างอ่ะครับแค่นี้ครับขออนุญาตไปอีก2ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวจะโยนไปที่วงก่อนที่เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะกลับมาอีกทีคุณใหม่เชิญครับครับสวัสดีครับอยากจะถามคำถามเดียวสั้นๆว่าทำยังไงถึงจะยกระดับบริการของกทม.ของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นบริการพื้นฐานที่พูดถึงโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงพยาบาลนะครับให้มีความเหลื่อมล้ำน้อยลงครับเมื่อเทียบกับบริการของส่วนกลางของราชการส่วนกลางแล้วก็ของเอกชนนะครับที่มาของคำถามครับอาจารย์ขอขยายความนิดนึงคือครับผมเคยเซอร์เวย์ว่าคนในเช่นในคลองเตยเนี่ยพอใจกับศูนย์เด็กเล็กแค่ไหนซึ่งเป็นของกทม.เขาพอใจมากครับคือแปลกใจมากทุกคนแฮปปี้กับบริการทั้งนั้นที่เราก็เห็นว่ามันไม่น่าจะแฮปปี้คำตอบที่เราได้น่าจะเป็นเพราะว่ามันฟรีอยากจะคิดว่าทำไงถึงจะยกระดับคุณภาพให้มันเหลื่อมล้ำน้อยลงนะครับคือฟรีด้วยดีด้วยใช่ครับฟรีอย่างเดียวใช่ครับครับขอบคุณครับอยากเห็นคำตอบที่เป็นแบบคอนกรีตนิดนึงครับครับขอบคุณครับคุณธนาเชิญครับสวัสดีครับผมขอคำถามสั้นๆนะครับเราสามารถออกแบบกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งกีฬาหรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ไหมครับครับครับขอบคุณครับและปิดท้ายรอบแรกที่คุณอัมพรครับพอดีเมื่อกี้สกิปคิวไปเชิญครับคุณอัมพรฮัลโหลครับขอโทษครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจพูดถึงไปถึงไหนแล้วครับก็คือบอกว่าเมืองที่หนาแน่นในผมอยู่ที่เยอรมันแล้วคราวนี้เมืองที่หนาแน่นในเยอรมันอยู่ที่ลาซักเซนเนี่ยก็มีคนติดเชื้อน้อยกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับตามหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมีคนติดเชื้อมากกว่ามากต่อประชากรมากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่น่าจะเป็นเพราะเน็ตคุณอัมพรนะคะอ๋อครับขออภัยครับพอดีเมื่อกี้ผมเน็ตหลุดเองด้วยก็เลยไม่รู้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไงครับคุณปานิชเรียบร้อยแล้วเนาะคุณอัมพรถามคำถามแล้วหรือยังเมื่อกี้มันตัดไปเหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวผมช่วยกลับมาก่อนครับเริ่มจากที่อาจารย์ชัดชาติก่อนนะครับอาจารย์ครับมีคนถามอาจารย์เรื่องใหญ่ๆก็คือ1ระบบขนส่งสาธารณะอนาคตควรจะเป็นยังไง2เรื่องสมดุลระหว่างการจัดการความเสี่ยงต่างๆเช่นโรคระบาดกับเรื่องการประกอบอาชีพครับผมแถมเรื่องจราจรไปด้วยจราจรก็จะมีเคสอย่างรากของปัญหารถติดไทยเนี่ยมันเป็นที่ผิวจราจรน้อยจริงไหมหรือไอ้ทางออกมันอยู่ตรงไหนกันแน่กับ
ประชากรมอเตอร์ไซค์เราทำไงได้บ้างครับครับผมฝากอาจารย์4ข้อเนี่ยครับนะครับคำถามแรกเรื่องขนส่งสาธารณะที่บอกว่าคนจะย้ายไปอยู่นอกเมืองมากขึ้นใช่ไหมครับแรกนะผมว่าอนาคตมันจะเป็นการต่อสู้กันนะผมว่าไอในเมืองก็จะไฟแบ็กเหมือนกันเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะละเรื่องออฟฟิศทาวเวอร์เรื่องช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าคนไทยลืมง่ายจำน้ำท่วมได้ไหมแต่ก่อนรังสิตเนี่ยไม่มีใครไปซื้อบ้านเลยตอนนี้รังสิตก็กลับมาบูมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมว่าในแง่นึงไอเรื่องตลาดอาจจะเป็นชั่วคราวถามว่าขนส่งมวลชนในอนาคตผมคิดว่าต้องมีฟีดเดอร์ให้เยอะขึ้นคือเรามีระบบเส้นเลือดฟอร์ดเส้นเลือดใหญ่ที่ดีนะเรามีรถ BTS เรามีรถไฟ500กิโลเมตรน่ะแต่ว่าเราไม่มีเส้นเลือดฝอยที่นำคนมาสู่เส้นเลือดใหญ่ได้ต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับในแง่ของขนส่งมวลชนโอเคคำถามที่2จะอยู่ร่วมกันอย่างไรระหว่างโลกกับงานใช่มั้ยครับผมคิดว่าถึงแม้เรามีบทเรียนที่มีค่าเนาะผมว่าอนาคตเนี่ยผมว่ามันต้องทำไอ้ซีนาริโอแพลนนิ่งให้ดีอ่ะผมคิดว่ามันมีถ้าเกิดลองทำซีนาริโอแพลนนิ่งเนี่ยผมคิดว่าชีวิตมันจะอยู่ได้ดีขึ้นการซินเนอร์จี้การเตรียมรับมือจะได้ดีขึ้นอ่ะผมเชื่อว่าอนาคตมันถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนี้นะเรามีทางเลือกขึ้นเรามีการเวิร์กฟอร์มโฮมเราเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยเลยไปเลยไม่ได้ปรับปรุงตัวนะครับอันที่สามเรื่องถนนเรื่องจราจรครับคือถนนเนี่ยไม่มีทางพอกับรถอยู่แล้วครับผมว่าเราเสียติดรถยนต์นะนะงั้นยังไงก็ตามไม่มีทางหรอกที่ถนนมันจะพอแล้วก็ผมว่าเมืองเรามันเป็นซูเปอร์บล็อกคือมันเหมือนกับว่ามันถนนมันไม่ได้ซอยถี่เหมือนกับในนิวยอร์กหรือว่าในเมืองใหญ่อื่นมันก็จะมีแล้วก็จะเป็นซอยตันเยอะนั่นหมายว่าทางแก้จราจรหัวใจคือต้องให้มีรถสาธารณะให้เยอะขึ้นนะครับรถสาธารณะเยอะขึ้นก็คือพวกคือให้คนมาใช้รถสาธารณะเยอะขึ้นแล้วว่าหัวใจจริงแล้วไม่ใช่รถไฟฟ้านะผมว่าหัวใจคือรถเมย์ที่เข้าถึงทุกหย่อมย่าเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาเรื่องเดิมอะผมว่ากรุงเทพปัญหาคือเรื่องเส้นเลือดฝอยนะครับว่าทำยังไงที่จะมีรถสาธารณะที่จะลิงก์เข้ามาสู่เส้นเลือดใหญ่หรือว่ารถสาธารณะที่ดอร์ทูดอร์ถึงออฟฟิศถึงบ้านได้แล้วก็พอรถสาธารณะดีปุ๊บเนี่ยสุดท้ายไอ้ต้องเริ่มลงโทษคนใช้รถเก๋งแต่ว่าต้องถึงเวลาที่เรามีรถสาธารณะดีพอก่อนนั่นเหมือนสิงคโปร์ลงโทษยังไงครับอาจารย์ก็สิงคโปร์ก็มี congestion charge จะเข้าเมืองขับรถเข้ามาต้องจ่ายเพราะว่าคุณใช้ทรัพยากรมากกว่าคนอื่นแต่ว่าเวลานั้นได้คุณต้องมีทางเลือกให้ประชาชนก่อนนั้นไม่สามารถจะไปแบบใช้ได้โดยที่ยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีนะครับหรืออย่างอังกฤษเองก็มี congestion charge เหมือนกันเพราะว่าเขามีระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกนั่นหมายว่าต้องพัฒนาขนส่งสาธารณะก่อนใช่ไหมแล้วพอขนส่งสาธารณะดีแล้วเนี่ยคนที่ใช้รถเก๋งใช้ทรัพยากรมากกว่าอื่นก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่านั่นคือในระยะยาวนะครับเรื่องประชากรมอเตอร์ไซค์ครับเฮ้ยผมว่าจริงแล้วนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเป็นคำตอบสุดท้ายเนี่ยของพวกเราก็ได้นะนี่ก็เส้นเลือดฝอยเหมือนกันนะครับนี่คือเส้นเลือดฝอยของเมืองเหมือนกันแล้วผมว่าอย่างที่บอกอะมาร์เก็ตมันบอกไงถามว่าอาชีพที่ prosper ในช่วงปีที่ผ่านมาคือมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะจาก 50,000 คันเป็นแสนคันอะเพราะว่ามันตอบโจทย์ชีวิตคนไทยไงผมก็คิดว่าสุดท้ายแล้วไม่แน่นะอนาคตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า e-scooter เนี่ยจะอาจจะมีคำตอบหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดฝอยแล้วผมว่าเรื่องการจัดระเบียบมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่ต้องทำฮะแล้วผมว่าประเทศที่ดีที่สุดที่ทำคือไต้หวันไปดูไต้หวันเลยไต้หวันประชากรมอเตอร์ไซค์ผมว่าประมาณครึ่งนึงของประชากรเขาอะนะผมว่าถ้าเราดูไต้หวันจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยแต่เขาจัดการดีเขามีเลนมอเตอร์ไซค์เขามีใส่หมวกกันน็อกทุกคนไม่ต้องมีเหมือนกับทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอะผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์ต้องมีการจัดระเบียบให้ดีขึ้นนะแล้วก็ให้คนมีความปลอดภัยขึ้นและอนาคตผมเชื่อว่าปริมาณมอเตอร์ไซค์จะเยอะขึ้นถ้าดูจากเทรนด์ในปัจจุบันแล้วยิ่งเรื่องโควิดเนี่ยที่ต้องการโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยคนอาจจะเลือกขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่าขึ้นรถเมล์ที่แน่นๆครับครับอยากชวนอ่านงานของคุณคาวดิโอโซปราเซตติด้วยครับนักมนุษยวิทยาที่ทำเรื่องอำนาจทางการเมืองและสังคมของมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ดีมากเลยครับอยากขอบคุณครับผมก็อาจารย์มีคนถามนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้ยังไม่ได้ชวนอาจารย์คุยเลยคือเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องศูนย์เด็กเล็กครับทำไงให้มีคุณภาพคือว่าเนี่ยคือต้องใส่ใจอ่ะผมว่าถ้าเราดูงบการศึกษาก็ทมอย่างงบปี64เนี่ยประมาณ 75,500 ล้านนะของทั้งปีนะงบเก็บขยะเนี่ยประมาณ 13,000 ล้านแต่งบโรงพยาบาลงบการศึกษาเนี่ยหลัก 6,000 ล้าน 7,000 ล้านน่ะผมว่ามันต้องให้ความสำคัญใหม่อ่ะผมว่ามันต้องมันคือว่ามันขึ้นกับว่านโยบายเราให้ความสำคัญเรื่องไหน
ผมว่าเรื่องเราไปเสียเงินกับเมกะโปรเจกต์เยอะเราเสียเงินค่าจ้าง BTS เดินรถส่วนต่อขยาย10,000,000,000อ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอาเงินส่วนนี้มาลงให้กับการศึกษาหรือว่าระบบศูนย์เด็กเล็กเนี่ยงั้นผมว่าหัวใจคือว่าต้องจัด priority ใหม่เนี่ยผมว่าเรื่องที่มันเอฟเฟคกับคุณภาพชีวิตคนเนี่ยผมว่าต้องใส่ใจให้มากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันขึ้นกับการใส่ใจของผู้บริหารแหละว่าให้ priority ด้านไหนถ้าเกิด priority เรื่องการศึกษาเรื่องศูนย์เด็กเล็กก็ต้องทำให้ดีได้แล้วมันไม่ได้ใช้ตังค์เยอะนะเพราะมันเป็นระบบเส้นเลือดฝอยอ่ะซึ่งมันมีอยู่แล้วในพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพดีขึ้นลดภาระของครูลงครูปัจจุบัน 50% ของครูไม่ได้สอนหนังสือทำภาระงานเอกสารทำภาระงานอื่นที่ไม่ใช่ครูพวกนี้ผมว่าเราปรับปรุงคุณภาพได้มันขึ้นกับความใส่ใจความตั้งใจอ่ะแล้วไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะด้วยกรุงเทพในฐานะเมืองแห่งกีฬาแล้วครับอาจารย์ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มกับพวกกีฬาในประเทศในเมืองก่อนนะแข่งลีกในเมืองให้มันอยู่ในเหมือนกับให้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อันหนึ่งที่ดีกว่าไปเดินห้างถ้าผมว่าจริงแล้วเราจะส่งเสริมการแข่งขันฟุตบอลลีกในกรุงเทพให้มันเป็นกีฬาที่แบบวันอาทิตย์เราไปดูกีฬากันอะไรเงี้ยอนาคตพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าแข่งกีฬาระหว่างประเทศนั้นก็เป็นอีเวนต์ได้แต่ผมว่ามันไม่ได้มันเป็นอีเวนต์นานๆหนอะแต่ว่าถ้าเกิดจะดูกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยผมว่ากีฬาที่เราเล่นทุกวันได้เราไปดูทุกวันได้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนที่เราอยู่ไปเรียนเมืองนอกเราไปดูฟุตบอลวันอาทิตย์มีที่ไปนอกเหนือจากการไปเดินห้างอะไรเงี้ยครับแม้ผมว่ากีฬาก็เป็นตัวพัฒนาได้แต่ว่าอาจจะไม่เน้นเรื่องจัดกีฬาใหญ่ๆนะผมว่าเน้นกีฬาที่เราเล่นได้ประจำวันการแข่งขันระหว่างโรงเรียนได้ไหมให้มันเป็นอีเวนท์ที่แบบเป็นทางเลือกของเอนเตอร์เทนเมนต์ในเมืองครับครับอาจารย์แดงครับอุปสรรคของเมืองเดินได้คืออะไรครับเราจะใช้สวนสาธารณะยังไงให้ใช้งานมันเต็มศักยภาพที่สุดแล้วแก่นของปัญหารถติดในเมืองไทยนี่จัดการยังไงครับอาจารย์ก็เรื่องเดินเมืองเดินได้ก็เดินสาธารณูปโภคพื้นฐานของจะรองรับเรื่องของเมืองเดินได้ก็คือทางเท้ากันนะคะก็ยากที่สุดก็คือเรื่องของโครงสร้างการปกครองที่กทม.ไม่ได้มีอำนาจเต็มในการดูแลจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นบนผิวทางเท้าใต้ทางเท้าหรือว่าลอยเหนือทางเท้านะคะอันนี้ได้พูดไปแล้วในช่วงต้นนะคะหาอ่านเติมได้ใน Facebook UDDC นะคะทีนี้เรื่องของพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะจะเพิ่มยังไงอันนี้ต้องเรียนเลยนะคะว่าโอกาสมีเยอะมากคือว่าทำสตัดดี้ UDC ทำสตัดดี้มานะคะเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่สีเขียวณปัจจุบันเนี่ยของกทม.เนี่ยคือยังต่ำกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะคะกำหนดเอาไว้9ตารางเมตรต่อคนของกรุงเทพยังน้อยกว่านะคะอยู่ที่ประมาณแบบ7นะคะนี้ก็ตามตัวเลขของกทม.นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเพิ่มจริงๆเราเพิ่มได้มากกว่านั้นอีกนะเพิ่มได้มากกว่ามาตรฐานของกรุงเทพมากกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะคะอย่างเช่นถ้าปรับจะให้เท่ากับมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเนี่ยปรับพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ย600ไร่เนี่ยก็เกือบจะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าถ้าเกิดกทม.เนี่ยสามารถดูแลบริหารจัดการพื้นที่ในเมืองของเขาเองได้เนี่ยมันอาจจะทำอะไรได้ง่ายกว่านี้นะคะหรือว่าร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางนะคะตัวเลขพื้นที่สีเขียวของเราเนี่ยมันเพิ่มได้ไปถึงไม่ทราบได้ยินอยู่ปะคะได้ยินครับอาจารย์ได้ยินค่ะได้ยินค่ะเหมือนสัญญาณค่ะอินเทอร์เน็ตแดงมันไม่สเตเบิลจู่ๆได้ยินครับยังได้ยินอยู่ครับเพิ่มได้ถึงอย่างเช่นแบบปารีส14ตารางเมตรต่อคนหรือว่ามากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24ตารางเมตรต่อคนนะคะเท่ากับเบอร์ลินนะคะโดยการที่เอาพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ต่ำเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะดูแลอยู่นะคะอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดทำได้เนี่ยคุณภาพชีวิตเราคงดีขึ้นเยอะนะคะอาจารย์นึกถึงอะไรครับค่ายทหารอย่างเงี้ยเหรอครับอย่างเช่นพื้นที่ใช่ค่ะอย่างเช่นพื้นที่ของค่ายทหารเนี่ยนะคะของกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกรรมสิทธิ์นะคะอย่างแบบน้อยที่สุดเลยเนี่ยปรับปรุงเป็นพื้นที่ที่สีเขียวเนี่ยไม่ต้องให้คนเข้าไปเลยก็ได้อะพื้นที่สีเขียวต่อคนมันก็เพิ่มแล้วหรือว่าจะยอมให้คนเข้าไปใช้อย่างเช่นวังนันทอุทยานเนี่ยของทหารเรือที่ฝั่งทนเนี่ยคนชาวบ้านก็สามารถเข้าไปวิ่งออกกำลังกายได้คือมันมีอยู่หลายโมเดลนะคะและยิ่งถ้าเกิดว่าจะสามารถเอามาใช้ให้มันกลายเป็นพื้นที่ส่วนสาธารณะเนี่ยอย่างหลายๆเมืองเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะอันนี้ก็ใช้ข้อมูลเนี่ยตัว data เนี่ยเป็นตัวชี้เรื่องของไอ้ strategy ในการปรับปรุง
พื้นที่สีเขียวต่อคนให้มันเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะคือนี้ถ้าเราปรับตรงนี้เนี่ยระยะทางในการเข้าถึงเนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็อันสุดท้ายอะไรนะคะอาจารย์เรื่องรถติดกับเรื่องระบบขนส่งสาธารณะอาจารย์มีอะไรจะเติมอาจารย์ชัดชาติไหมครับก็เรื่องรถติดนะคะก็เนี่ยค่ะก็เสริมอาจารย์ชัดชาติก็ถ้าเอาคนออกไปถ้าเราไม่สามารถจะลดปริมาณคนขับรถได้เนี่ยรถมันก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะคือการใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยมันยังไม่สะดวกสบายนะคะคือแม้ว่าจะลงทุนระบบรางแล้วก็สถานีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าไมล์แรกไมล์สุดท้ายเนี่ยค่ะระยะทางจากบ้านมาสถานีจากสถานีไปที่ทำงานไปโรงเรียนมหาลัยเนี่ยมันยังกระจายไม่ได้เนี่ยเดินไม่ถึงหรือว่าฟีดเดอร์เนี่ยมันยังไม่สะดวกเนี่ยนะคะฝนตกก็ไปไหนต่อไม่ได้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ยังตัดสินใจที่จะใช้รถยนต์รวมทั้งราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะตักจากระบบหนึ่งต่อระบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ อยากจะให้รถไม่ติดเนี่ยใช่ค่ะตัวเลขที่เมื่อกี้ทางคุณเปียบท่านสักท่านหนึ่งเนี่ยค่ะพูดขึ้นมาเนี่ยถูกต้องนะคะคือว่าสัดส่วนถนนเนี่ย 30% นะคะมันเป็นมาตรฐานของเราเนี่ยมีแค่ 7% แล้วก็รถยนต์ของเราต่อคนเนี่ยสูงมากนะสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยแก้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดยังแก้ปัญหาเรื่องอย่างเช่นเรื่องของ first mile last mile หรือว่าราคาค่าใช้ระบบรางที่มันยังแพงมากขนาดนี้แล้วก็ถ้าไม่แพงก็มันไม่สะดวกแล้วมันก็ไม่สบายเลยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นปัญหาสำคัญค่ะครับคุณหมอประวันสมครับโจทย์เรื่องคุณภาพระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในเรื่องระบบสุขภาพของกทมรวมถึงการทำกทมให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพเมืองแห่งกีฬาหรือว่าการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวอย่างสวนสาธารณะซึ่งคุณหมอวิ่งอยู่ทุกวันนะครับก่อนโควิดเนี่ยเห็นถ่ายรูปลงเป็นประจำเลยหรือว่ามีประเด็นอื่นๆที่คุณหมออยากจะเติมอะไรเชิญเลยครับครับก็จริงๆคงเห็นคล้ายๆอาจารย์ทัศชาติครับขึ้นอยู่กันให้ความสำคัญทีนี้ถ้าอ่านระหว่างบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าบริการสุขภาพของกรุงเทพเนี่ยไม่ได้จัดให้ทุกคนนะครับเขาตั้งใจรวมทั้งมีทรัพยากรเพียงพอแค่จัดให้เป็นคล้ายๆเซฟตี้เน็ตของประชากรกลุ่มหนึ่งในกรุงเทพเท่านั้นเองครับที่เหลือก็คล้ายๆเอาตัวรอดกันเองจะใช้บริการของเอกชนหรือโรงพยาบาลใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรที่เข้าถึงได้ก็แล้วแต่นะครับมีคนพูดแบบเป็นโจ๊กเหมือนกันว่ามันมีอำเภอจอมทองอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเขตจอมทองที่กรุงเทพเนี่ยเชื่อว่าคนจอมทองที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีกว่าคนจอมทองที่กรุงเทพแน่นอนว่าเทียบสัดส่วนบริการโน่นนี่แล้วแตกต่างกันเยอะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าคนในกรุงเทพเข้าถึงบริการได้น้อยกว่าคนต่างจังหวัดใช่ไหมครับแก้ไขยังไงตรงนี้จะมีรายละเอียดนิดนึงที่อาจจะต่างกับที่อาจารย์ชาติเสนอคือผมเห็นด้วยในงานในการให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่มองเป็นเพียงเซฟตี้เน็ตซิสเต็มแต่กลับกันเนี่ยกรุงเทพต้องจัดบริการเองหมดทุกอย่างหรือเปล่าจะใช้public finance คือการคลังของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นของส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยร่วมมือกับผู้ให้บริการภาคเอกชนมากขึ้นนะครับซึ่งโมเดลการจัดบริการสุขภาพทั่วโลกเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดโดยการคลังภาครัฐแต่ก็บริการสุขภาพภาครัฐแต่เพียงเดียวมันมีไฮบริดได้หลายอย่างนะครับผมคิดว่าอดีตมันย้อนไม่ได้เนี่ยเรามีผู้ให้การภาคเอกชนหรือภาคพาร์ทไทม์ที่เป็นกลางวันรัฐกลางพาร์ทไทม์เอกชนเนี่ยเต็มไปหมดนะครับถ้าไงที่ดึงส่วนนี้มาช่วยบริการคนส่วนใหญ่มากกว่าที่จะหวังพึ่งเฉพาะส่วนบริการของกรุงเทพมหานครแต่เพียงอย่างเดียวครับแล้วอันนี้คงเป็นทั้งเรื่องของโรงพยาบาลศูนย์เด็กเล็กแล้วก็เรื่องของบริการสุขภาพในแง่อื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ปิดท้ายที่สสเทงนะครับเรื่องการใช้ระบบข้อมูลให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในการเชื่อมต่อกันระหว่างตัวละครต่างๆในเมืองแล้วก็นำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆนะครับเรื่องสมาร์ทซิตี้หรือว่าอยากจะเติมอะไรเรื่องระบบขนส่งสาธารณะเรื่องจราจรเรื่องสวนสาธารณะเชิญเลยครับครับขอบคุณครับอาจารย์นะครับผมทิ้งท้ายสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอาระบบดิจิตอลมาใช้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองจริงๆเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศนะครับถ้าทุกท่านลองเสิร์ชใน Google ง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตัว Global Open Data Index เนี่ยครับหน้าที่สรุปข้อมูล compare ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศที่เขาทำลักษณะของแบบ open government ดีๆนะครับก็คือเรื่องของแบบอย่างตัวอย่างกรณีประเทศไต้หวันนะครับที่อาจารย์ชาติยกตัวอย่างหลายๆครั้งแล้วก็ UK อะไรต่างๆ
เราจะเห็นว่าถ้าเราลองเข้าไปในตัวเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ Open Data Portal ของเขาเนี่ยเขาจะมี data set ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานง่ายคือเป็น machine readable นะครับในส่วนของไทยเองจริงๆในตัว data.go.th ก็ผมเห็นทาง DTA ทํามาต้องค่อนข้างชื่นชมนะครับคือแบบทํามาค่อนข้างตอนเนี้ยเข้าใจว่าเขามีกระบวนการในการทําแหละก็ค่อยๆเริ่มนะครับก็ทํามาได้ดีพอสมควรแต่ว่ายังอยากที่จะทําไปให้ถึงว่าทุก data format ที่เปิดมาเนี่ยมันควรจะเป็น machine readable นะอย่างกรณีงบประมาณก็ไม่ต้องพูดซ้ําแล้วแหละตอนนี้ก็มันก็ยังเป็นแบบว่าอ่านไม่ง่ายนะครับมันยังเป็น PDF อยู่มันเข้า Excel อะไรทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมอยากยกตัวอย่างไอ้ตัว Open Government Index เนี่ยถ้าทุกท่านลองไปดูที่ประเทศไทยนะครับพอแบบ overall score เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 34% นะครับแต่ส่วนที่ทําให้เราได้สกอร์น้อยมันน่าสนใจมากเลยก็คือ election result นะครับ government spending กับ land ownership เนี่ยเราได้แบบสีแดงเถือกเลยคือแบบ3 4ตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่ทําให้ดึงสกอร์เราลงมาซึ่งถ้าทุกท่านลองสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการเลือกตั้งนะครับ government spending นี่หมายถึงว่าการเบิกจ่ายภาครัฐนะฮะไม่ได้หมายถึงบัดเจ็ตนะคือถ้าเป็นข้อมูลของbudgeting เนี่ยที่เข้าสภาเนี่ยก็ยังไม่ได้ขนาดแดงขนาดนี้อันนี้หมายถึง government spending เลยนะครับแล้วก็ land ownership เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องเรื่องของการแบบคนที่เข้ามาถึงอํานาจนะครับคนที่มีอํานาจในการจับจ่ายเงินแล้วก็มีลิงก์ไปถึงเรื่องของการที่แบบว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะต่างๆนานาซึ่งข่าวจะนะไอ้เรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับคอรมอนเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันคือเรื่องพวกเนี้ยนะครับถ้ามันเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณใช้งบประมาณที่มันตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนได้ซึ่งอันนั้นภาพรวมประเทศผมก็เชื่อว่าในระดับของกรุงเทพมหานครหรือการจัดการเมืองที่เราพูดเรื่อง PB ต่างๆนานาเนี่ยก็เกี่ยวมันก็น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันนะฮะถ้าเราสามารถรวมศูนย์ข้อมูลเข้ามาทั้งหมดแล้วเปิดเผยข้อมูลเชื่อในประชาชนนะครับทําให้มันโปร่งใสเนี่ยการใช้งบประมาณต่อไปมันก็จะตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยกระบวนการของมันเองทีนี้ผมขอทิ้งท้ายนิดนึงครับพอดีว่าขอบคุณคุณเมวดีนะครับตอนที่ตั้งคำถามเข้ามาแล้วผมจดทันที่ว่าไอตัว centralized database นะครับของรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยจะเกิดขึ้นกี่ปีผมต้องเรียนตามตรงอย่างนี้นะครับว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้ 100% เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเข้าไปทำงานในกระทรวงนะครับแต่ว่าจากการประเมินเบื้องต้นนะครับเท่าที่ดูในเว็บไซต์ของ data.go.th นะครับที่เปิดเผยอยู่ตอนนี้ที่บอกว่ามี data set ชุดข้อมูลนะครับที่เปิดเผยอยู่ประมาณ 2,900 กว่าชุดข้อมูลเนี่ยผมเห็นการตั้งโครงการนะครับที่มีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเข้ามาในของภาครัฐเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเป็นหลายร้อยโครงการเลยนะครับถ้าวันนี้นะครับรัฐบาลเอาจริงเอาจังแล้วบอกมาเลยว่าเฮ้ยต่อไปการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่ใช่ก้อนงบประมาณใหญ่นะครับคือกระทรวง DE เนี่ยได้แค่แบบไม่กี่พันล้านน่ะเปรียบเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของประเทศมันหลายล้านน่ะผมเชื่อว่ารัฐบาลมีศักยภาพในการทําถ้าเอาจริงเอาจังนะครับกับงบไม่กี่พันล้านเนี่ยบอกว่าต่อไปการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของระบบสารสนเทศคุณจะต้องรวมศูนย์ข้อมูลนะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากพอเนี่ยผมเชื่อว่าภายในสมัยรัฐบาลเดียวนะครับ 3-4 ปีเนี่ยก็น่าจะสามารถทําได้นะครับซึ่งทำไมผมถึงมั่นใจเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่า DGA เนี่ยก่อนหน้านี้เขาทำงานมาหนักนะครับในเรื่องของการพยายามทำ data governance นะครับหรือธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับใจความสำคัญหลักก่อนที่จะ centralize data เข้ามาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยลงไปศึกษาก่อนว่าตัวเองถือชุดข้อมูลอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเข้าใจว่ากระบวนการณตอนนี้เขาออก standard data governance มาแล้วแล้วก็หน่วยงานต่างๆพยายามเรียนรู้ตัวเองมาแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าฐานข้อมูลโดยส่วนใหญ่ของภาครัฐทุกวันนี้ขี่อยู่บนดัตต้าเบสอยู่แล้วนะครับมันค่อนข้างไม่ได้ทุกอย่างอยู่บนเปเปอร์โดยส่วนใหญ่อยู่บนดัตต้าเบสอยู่แล้วพอมันอยู่บนดัตต้าเบสเนี่ยการจัดทำเมตาดาต้าอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะนั้นพอตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีชุดข้อมูลในมือทั้งหมดเท่าไหร่ต่อไปคือเรื่องรวมศูนย์เข้ามามันแค่ไปแก้ตัวคอขวดที่เดียวว่าต่อไปเนี่ยคุณจะไปจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศกระจายคุณรวมกันเข้ามานะครับแล้วก็เชื่อมข้อมูลกันเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทันภายในสมัยรัฐบาลเดียวนะครับถ้ารัฐบาลเอาจริงเดือดดังมากพอครับขอบคุณครับจริงๆมีอยู่อีก2ท่านนะครับที่ตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ทั้ง2ท่านก็เป็นผู้ฟังที่อยู่กับเรามายาวนานก็จริงๆขออนุญาตให้ทั้ง2ท่านได้พูดทิ้งท้ายสักคนละ1นาทีนะครับเชิญคุณประสงค์ครับโอ้ต้องขอบคุณมากครับจริงๆจะมีคําถามถึงพี่ชัชชาซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมที่เตรียมอุดมนะฮะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็คงไม่เป็นไรแล้วครับอ๋อแต่ยิงงั้นลองยิงคําถามเผื่อไว้ครับเผื่ออาจารย์อยากตอบครับครับเมื่อสักครู่อาจารย์ณัฐพงศ์ก็พูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะที่เกี่ยวกับเครื่องเรื่อง smart city ซึ่งก็เป็นคำถามที่ผมฟังครับผมไม่ได้ฟังมาตั้งแต่ต้นนะฮะผมต้องเรียนว่าผมมาฟังตรงกลางก็ไม่แน่ใจว่ามีการคุยเรื่อง smart city มากน้อยแค่ไหนคืออยากจะเห็น
สมมุติว่าพี่ชัชชาติเนี่ยได้เป็นผู้ว่ากทมแล้วเนี่ยพี่ชัชชาติจะทำอะไรในส่วนของสมาร์ทซิตี้ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนในกรุงเทพมหานครนะจะเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้หรือว่าจะเป็นสมาร์ทเฮลท์แคร์หรือว่าสมาร์ทโฮมหรือว่าสมาร์ทออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนจะทำเป็นอันดับแรกครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณประสงค์และสุดท้ายครับคุณอาริทัศน์ครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับก็จะอยากถามเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเรื่องนึงของกรุงเทพเลยครับก็คือเรื่องหาบเร่แผงลอยครับครับแล้วก็โดยเฉพาะหลังโควิดมาเนี่ยที่คนตกงานแล้วก็ออกมาขายของเพื่อแบบประทังชีวิตอะไรเงี้ยครับมันก็เยอะขึ้นมากทีเนี้ยด้วยความที่แผงลอยเนี่ยมันเป็นทั้งสิ่งกีดขวางทางเท้าเองแล้วก็เป็นแอสเซทของเมืองด้วยเป็นทั้งเรื่องสตรีทฟู้ดแล้วก็เป็นเรื่องของเซอร์วิสของอาหารที่มันไปเซิร์ฟในราคาไปเซิร์ฟคนที่ทำงานในย่านแพงๆครับที่ในราคาถูกอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาครับเรามีความพยายามในการจัดการที่จัดการกับขอพื้นขึ้นขอคืนพื้นที่ทางเท้าต่างๆแล้วก็เอาขับได้แผงลอยเนี่ยครับออกจากจุดที่เขาอยู่ซึ่งปกติโดยธรรมชาติของเขาก็จะไปเกาะอยู่ตามโหนดต่างๆของเมืองเช่นพวกป้ายรถเมล์หรือว่าปากซอยอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยพอดึงเขาออกไปจากโหนดเนี่ยไปซ่อนอยู่ในหลืบต่างๆเนี่ยปัญหามันก็คือมันขายไม่ได้แล้วก็พอมันขายไม่ได้แล้วเขาก็จะกลับออกมาที่เดิมครับหรือว่าแม้แต่อย่างในปากคลองตลาดเองที่พอไล่เข้าไปอยู่ในตลาดลึกๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องมีการเซอร์วิสเช่นการเอาโหลดของเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นเดิมเลยครับก็เลยอยากว่าเราควรจะมีวิธีการจัดการยังไงกับหาบเร่แผงลอยครับขอบคุณครับอาจารย์ชัชชาติครับสมาร์ทซิตี้อาจารย์แดงหาบเร่แผงลอยครับเชิญครับคือผมคอนเซ็ปต์ผมคือสมาร์ทอินาฟซิตี้นะครับคือฉลาดกำลังดีนะครับว่าที่ผ่านมาบางทีสมาร์ทซิตี้มันถูกดライブด้วยซัพพลายเออร์ผมว่ามันต้องเป็น people centric ก็คือเอาคนเป็นที่ตั้งแล้วก็ตอบโจทย์ปัญหาคนจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยผมคิดว่ารัฐเป็นฝ่ายเตรียมโครงสร้างพื้นฐานส่วนไอ้บางอย่างแล้วภาคเอกชนเองเนี่ยเขาจะมาต่อยอดให้ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือผมว่าต้องทำเรื่อง data ให้ดีก่อนก็คือตัว open government นะเพื่อให้เอา data เนี่ยไปเสริมความฉลาดในส่วนอื่นแล้วก็ผมว่าหัวใจอีกสองตัวที่มีปัญหาคือเรื่อง connectivity ก็คือ smart mobility การเคลื่อนตัวให้คล่องขึ้นผมว่าเนี้ยหลายอย่างมันก็ใช้อยู่แล้วแหละผมว่าเรามีใช้ Google Maps ช่วยแต่ว่าถ้าใช้ไอ้ตรงนี้มาช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้นแล้วก็สมมติสมาร์ทเฮลท์แคร์มันจะช่วยปัญหาเส้นเลือดฝอยได้ดีขึ้นนะแทนที่จะต้องมีหมออยู่ในพื้นที่อาจจะใช้แบบไอตัวเทเลเมดในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องเฮลท์แคร์ก็เป็น2อันที่ทางทีมกำลังดูอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเอาคนเป็นที่ตั้งไม่ใช่เน้นเรื่อง investment แต่ว่าเน้นเรื่องตอบโจทย์คนจริงๆแล้วก็คีย์คือเป็น smart enough city เอาฉลาดกำลังดีครับครับอาจารย์แดงครับค่ะก็เรื่องแผงลอยนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำงานกับทางกทม.สั้นๆนะคะแล้วก็สำนักนายกเรื่องของการหาวิธีในการแก้ไขแผงลอยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราได้มาศึกษาแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เมื่อกี้ท่านที่ถามมาก็พูดได้ชัดเจนแล้วนะคะว่าทั้งข้อดีข้อเสียนะคะประโยชน์แล้วก็ปัญหาความท้าทายในต่างๆของแผงลอยกับเมืองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้ามองว่าแผงลอยเนี่ยมันคือแอสเซทของเมืองอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านได้ชี้ไว้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากทม.เนี่ยภายใต้ระเบียบใหม่นะคะที่กำหนดเอาไว้ว่าแผงลอยจะต้องพอวางแล้วเนี่ยจะต้องมีระยะของการเดินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ทางเท้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า4เมตรนะคะที่ถึงจะวางได้แล้วก็มีการมาตรฐานความปลอดภัยอะไรในการวางต้องบอกเลยค่ะว่าพอใช้ data นะคะเมื่อกี้ที่ทางคุณณภพงศ์ได้พูดเน้นย้ำ data เนี่ยถ้าใช้ data ในการวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกเลยว่า 40% ของจำนวนแผงลอยในที่ลงทะเบียนไว้กับกรุงเทพเนี่ยสามารถที่จะ absorb ได้นะคะในทางเท้าที่กว้างมีขนาดกว้างกว่าระเบียบของกทม.กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยอีก 60% นะคะไปไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย 60% เนี่ยเราก็มีการหานะคะพื้นที่ที่สามารถที่จะรีโลเคทแน่นอนค่ะเมื่อกี้ก็ท่านนั้นได้พูดไว้แล้วนะคะว่าการไปรีโลเคทอยู่ใต้ทางด่วนหรืออะไรที่มันไม่ได้อยู่ในฟู้ดทราฟิกเนี่ยเขาไม่ไปหรอกค่ะเพราะไม่มีลูกค้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดหานะคะจัดวางพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ตามจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้แผงลอยเนี่ยสามารถที่จะ
อยู่ร่วมกับเมืองได้นะคะทีนี้แค่การหาที่จัดวางมันไม่พอนะคะต้องยอมรับว่าเมืองเนี่ยนะคะไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเราสามารถกินหมูปิ้งได้ทุกครั้งที่เราอยากกินหรือว่าผัดไทยได้ในทุกจุดนึกออกไหมคะโดยเฉพาะถ้าเราตัดเซกชันไปดูเนี่ยระบบสาธารณูปโภคเนี่ยไม่ได้ออกแบบไว้รองรับอะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการออกแบบใหม่นะคะอย่างเช่นเราดูมีหลายโมเดลมากโมเดลสิงคโปร์แต่ถ้าอย่างโมเดลที่ใกล้เคียงนะคะอาจจะเป็นอย่างที่ไทเปไต้หวันมีการออกแบบระบบสาธารณูปโภคใหม่นะคะอย่างเช่นระบบปะปาแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยจัดพื้นที่เอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้ตัวแผงลอยเนี่ยสามารถที่จะพลักอินกับทางเท้าได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็ถูกสุขอนามัยแล้วก็เข้าระบบด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วอาจจะยากพอๆกับการทำทางเท้านะคะแผงลอยเนี่ยเป็นปัญหาเป็นคำถามของกรุงเทพเนี่ยมากว่าครึ่งศตวรรษนะคะแล้วคิดว่าจำนวนอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีวันที่จะลดลงนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นถ้าความเหลื่อมล้ำกรุงเทพและเมืองต่างๆเนี่ยมันยังมีมากขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดหาที่หาทางให้เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ยกระดับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเนี่ยให้ระบบเนี่ยแผงลอยเนี่ยพลักอินเข้ามาได้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วมีทางออกอะค่ะก็ต้องร่วมมือกันระหว่างกทม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะครับขอบคุณอาจารย์แดงครับหมอแอ๊กกับสสเท้งมีอะไรปิดท้ายไหมครับอาจารย์ครับนิดนึงได้ไหมเรื่องถามเลขแผงลอยเอาเลยครับเอาเลยครับเพราะกลางผมทางทีมก็กำลังศึกษาอีกโมเดลนึงคือเอาเลยครับแล้วเนี่ยมันมีที่เอกชนที่เป็นระยะเว้นระยะล่นมากเลยอ่ะถ้าเราสามารถขยับแผงลอยขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมจะให้เขาจัดระเบียบให้ดีนะแต่แทนที่จะมาใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยที่เอกชนเองถ้าตัวอย่างที่ตรงเอกมัยอ่ะครับตรงสี่แยกเอกมัยนะมันจะมีที่ว่างอยู่แล้วก็เขาก็เซตแบ็กไอตัวถามเลขเข้าไปในที่เอกชนแล้วก็มีการจัดการอาจจะเสียค่าเช่าที่นิดหน่อยแต่ก็เป็น sharing economyเอาพื้นที่เอกชนนี่แหละมาวางหับเล่แผงลอยแต่เขาก็จัดระเบียบให้ดีขึ้นมันก็ทำให้ทางเดินสะดวกขึ้นผมว่าจุฬาก็เริ่มทำแล้วนะจุฬาหลังสัมย่านมิตรทาวเนี่ยเขาก็เอาหับเล่มาจัดระเบียบอยู่ในพื้นที่แล้วก็ดูแลมันก็ไม่ต้องไปอยู่บน public space แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่อาจจะต้องลองดูว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นโซลูชันไหมเพราะว่าคนที่มากินหับเล่แผงลอยคือคนที่อยู่ในตึกนั่นแหละเอาสเปซของเอกชนมาใช้ได้ไหมอันนี้กำลังดูโซลูชันอยู่ครับครับขอบคุณครับหมอแอคมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับสั้นๆแล้วกันครับก็วันนี้คุยเรื่องออกแบบเมืองแห่งอนาคตนะครับแล้วก็หลายคนพูดถึง new normal หลังโควิดผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเราต้องแยกแยะให้ดีว่าอะไรมันเป็น old abnormal ใช่ไหมครับต้องแก้ให้ได้ซะก่อนแล้วก่อนจะคิดว่าเราจะเรียนรู้จากโควิดแล้วนี่จะปรับอะไรยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่เราเป็นเมืองที่มีมอเตอร์ไซค์เยอะมากเนี่ยจริงๆมันเป็นรถครอบครัวรถคันแรกของครอบครัวเพราะว่าไม่สามารถแอฟฟอร์ดรถได้แล้วก็แม้แทรนสิตก็แพงอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของแอปนอร์มอลมาแต่ใดแต่ไรครับอนาคตมันจะเป็นยังไงผมไม่รู้ผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับโควิดโดยตรงส่วนเรื่องที่เป็นโควิดก็จะแยกแยะเรียนรู้ไปเช่นกรณีที่คนนึกถึงว่าทำไมต้องไปแน่นโรงพยาบาลกันเราจะใช้เรื่องของดิจิทัลเฮลท์เทเลเมดิซินทำไงให้บางกรณีเท่านั้นที่ไปหาหมอแยกแยะได้เมื่อไหร่ดูแลตัวเองได้เมื่อไหร่จำเป็นต้องไปหาหมอแล้วก็ใช้ร้านยาหรือว่าเครือข่ายสุขภาพอื่นที่อยู่นอกโรงพยาบาลเชื่อมโยงกันได้ดีอันนี้ผมเชื่อว่าเป็น new normal เพราะสมัยก่อนเราไม่ค่อยคิดกันแต่เป็นปกติของหลายประเทศแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราไม่สามารถเอาคนมาอยู่รวมกันได้ในปัจจุบันเพราะโควิดเนี่ยจะได้เป็นโอกาสในการพัฒนานโยบายกลุ่มนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ชัชชาติครับคนบ่นกันเยอะเรื่องรถระบบขนส่งมวลชนที่แพงเนี่ยตอนนี้ทางทีมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเขาบอกว่ารถไฟฟ้ามัน25บาทต่อสายเป็นไปได้เนี่ยอาจารย์คิดเหมือนเขาไหมครับเป็นไปได้ครับแต่ว่าปัญหามันคือสัญญาที่ทำไปล่วงหน้าแล้วอันนี้คือตัวที่ว่าจะแก้ยังไงว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาเดินรถเนี่ยเราไปจ้างไปถึงปี85แล้วคืออันนี้เป็นตัวที่ค้ำคออยู่เป็นต้นทุนที่เหมือนกับมันคอมมิตไปแล้วแต่ถ้าดูต้นทุนเดินรถจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทำได้25-30บาทแต่จะทำยังไงไอ้สัญญาที่เซ็นไปแล้วนี่แหละครับปิดท้ายที่สสเท้งครับเชิญครับครับขอบคุณครับอาจารย์ผมขอ2เรื่องนะครับในเรื่องของตัวการเลือกตั้งกรุงเทพที่จะเข้ามาถึงนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีสมาร์ทซิตี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อาจารย์ชัชชาติก็มีพูดไปก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องการใช้โรบอทหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างรูปธรรมที่ผมแบบไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ว่าอาจารย์ชัชชาติอาจจะได้ชนะเลือกตั้งหรือถ้าตัวแทนของพรรคก้าวไกลได้เป็นหรือใครก็ตามผมคิดว่าอยากจะเห็นเรื่องของแบบการเอาโรบอทที่มันแบ
เห็นได้ชัดว่ามัน doable ครับมันทําได้จริงอ่ะเข้ามาใช้มากขึ้นลงทุนในเรื่องพวกนั้นมากขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับผมแบบไปวิ่งในสวนลุมอย่างเงี้ยซึ่งแบบสภาพในสวนลุมเนี่ยทางวิ่งมันจะเป็นแบบว่าทางแบบว่าเป็นคล้ายๆถนนใช่มั้ยฮะแล้วมันก็ต้องมีทางระบายน้ําอะไรอย่างเงี้ยวันนึงผมไปเจอแบบฝนกําลังจะตกเลยแล้วก็เจอแบบเจ้าหน้าที่ในสวนลุมเนี่ยแหละกวาดถนนแล้วก็ยืนบ่นกันเราวิ่งผ่านเราก็ได้ยินเค้าก็บ่นว่าเนี่ยเค้ากวาดไม่ทันใบไม้มันร่วงทุกวันมันก็กลัวว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไปตันท่อระบายน้ําอะไรอีกผมก็เอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องหุ่นยนต์ทําความสะอาดกวาดถนนเนี่ยมันมีให้ซื้อหลากหลายแล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วถ้าเรากลัวว่าหุ่นยนต์เอามากวาดถนนข้างนอกที่มันจราจรเรามีมอเตอร์ไซค์วิ่งเยอะๆเนี่ยกลัวว่ามันอาจจะยังไม่เวิร์คในเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นไปได้ก็คือแบบเอาหุ่นยนต์พวกนี้มาทดแทนแรงงานในสวนสาธารณะต่างๆนะครับทำความสะอาดหรือแม้แต่หุ่นยนต์ทำความสะอาดคลองเองจริงๆเนี่ยก็เห็นตัวอย่างในต่างประเทศก็มีใช้เยอะแยะนะฮะจริงๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยเส้นสายคลองเนี่ยเยอะแยะมากก็น่าจะเอาพวกนี้นะครับลงทุนในพวกนี้เป็นนโยบายที่ผมคิดว่าอยากเห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวนึงนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับแพชชั่นของผมเองสิ่งที่ผมอยากเห็นมากเลยเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของแบบการยุติรัฐรวมศูนย์นะครับผมเชื่อว่ากรุงเทพใหญ่เกินไปแล้วก็คิดว่าปัญหาเนี้ยขาดการเมืองระดับประเทศไม่ได้นะครับเราเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวเราเลือกตั้งสกอย่างเดียวเนี่ยไม่จบเพราะว่าการจะกระจายนะครับอํานาจนะครับในกรุงเทพมหานครทําให้มันเล็กลงในระดับเทศบาลทําให้กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้ง2ระดับเนี่ยต้องแก้ที่รัฐสภานะครับก็คิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่การจะทําให้กรุงเทพเป็นแบบเมืองน่าอยู่มากขึ้นเนี่ยต้องมีทั้งการเมืองระดับประเทศแล้วก็การเมืองระดับท้องถิ่นช่วยกันเสริมพลังนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับก็อยากให้ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ครับครับขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับและนี่คือวันอวันมิดไนท์ราวครับเรามีโจทย์ที่ต้องกลับไปคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสู่อนาคตอีกเยอะเลยนะครับวันนี้คุณปานิชโพสีวังชัยและผมและวิทยากรอีก4ท่านลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนครับแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องครับรอเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีกันครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณหมอคุณนัทสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ